Roman V1. เรื่องสามีข้าคือตัวร้ายตอนที่561วีรสตรีวันรุ่งขึ้นมีคนมาตระกูลเสี้ยกันมากมายนอกจากจวนตระกูลฉีจวนขุนพลหลังจวนอูกัวกงและจวนองค์หญิงใหญ่ก็เป็นนักเรียนจากเมืองหนิงโจวที่มาสอบเมืองหลวงในครั้งนี้นักเรียนเมืองหนิงโจวที่มาสอบเมืองหลวงมีเกือบ30คนสอบได้ทั้งหมด7คนนอกจากเสี้ยหวินจินกับหลิวจือเหยียนสอบได้จ้วงหยวนกับท่านฮวาก็มีอีก2คนสอบได้จิ้นซื่อ3คนสอบได้ถงจิ้นซื่อไม่ว่าคนที่สอบได้หรือไม่ได้ต่างพากันมาแสดงความยินดีกับเซี่ยหวินจินเพื่อนบ้านตระกูลเซี่ยล้วนรู้ว่าเซี่ยหวินจินสอบจ้วงหยวนได้แต่ละครอบครัวก็นำของขวัญมาแสดงความยินดีเช้ามาลู่เจียวก็ยุ่งกับการต้อนรับแขกที่นำของขวัญมามอบให้และยังสั่งให้ห้องครัวเตรียมอาหารตอนเที่ยงคนจากตระกูลฉีตระกูลหวังตระกูลหลิวตระกูลเนี่ยและจวนองค์หญิงนำของขวัญมามอบให้แล้วก็กลับไปแต่นักเรียนที่มาแสดงความยินดีไม่ได้กลับไปดังนั้นลู่เจียวต้องเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนเหล่านี้ในห้องครัวฮวาเซินรับคำสั่งแล้วก็รีบเตรียมอาหารเที่ยงหลิวอันยายเท่าชิวก็พากันมาช่วยงานในห้องครัวลู่เจียวพาเฝิงจือกับร่วนจูไปต้อนรับแขกที่เรือนด้านหน้าแม้ว่าแขกเหล่านี้ล้วนเป็นแขกผู้ชายแต่ในฐานะภรรยาดูแลบ้านแขกมาถึงเรือนลู่เจียวเองก็ไม่อาจเก็บตัวดังนั้นนางต้องออกไปต้อนรับทักทายบรรดาแขกที่เรือนด้านหน้าในห้องถงเรือนด้านหน้ายามนี้ทุกคนกำลังพูดคุยกันอย่างคลึกครื้นไม่ว่าคนที่สอบได้หรือไม่ได้ต่างก็พากันแสดงความยินดีกับเซี่ยหวินจินคนที่สอบได้ก็พยายามสานสัมพันธ์กับเซี่ยหวินจินที่สอบจ้วงหยวนได้ตามกฎแคว้นต้าโจว3อันดับแรกสามารถอยู่ปฏิบัติงานเรียบเรียงหนังสือที่สำนักศึกษาฮั่นหลินจิ้นซื่ออันดับ2ล้วนต้องออกไปเป็นขุนนางนอกเมืองอันดับ3ที่เป็นถงจิ้นซื่อก็ไปประจำสำนักศึกษาต่างๆทำหน้าที่สอนหนังสือ3ปีอีก3ปีค่อยสอบข้อสอบของสำนักศึกษาฮั่นหลินสอบผ่านก็ได้เป็นขุนนางไปประจำท้องที่สรุปมีเพียง3อันดับแรกที่สามารถอยู่เมืองหลวงได้คนที่เหลือล้วนต้องไปจากเมืองหลวงนักเรียนเมืองหนิงโจวที่มาสอบเมืองหลวงส่วนใหญ่ไม่มีผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังดังนั้นเซี่ยหวินจินสอบจ้วงหยวนได้คนเหล่านี้ก็คิดสานสัมพันธ์กับเขาให้ดีหากวันหน้าเซี่ยหวินจินดำรงตำแหน่งขุนนางก้าวหน้าได้ก็จะได้มีน้ำใจต่อกันพี่หวินจินนับว่าคู่ควรแก่ชื่อเสียงเป็นเจียหยวนเป็นหุยหยวนจนมาเป็นจ้วงหยวนในการสอบเตี้ยนซื่อวันหน้าพี่หวินจินอย่าได้ลืมน้องชายเช่นพวกเรานะรอให้พี่หวินจินตำแหน่งสูงต้องให้การสนับสนุนน้องชายให้มากๆนะใช่พี่หวินจินเป็นความภูมิใจของเมืองหนิงโจวเราพวกเราเป็นนักเรียนเมืองหนิงโจวด้วยกันวันหน้าควรให้การประคับประคองกันถึงจะถูกเซี่ยหวินจินอมยิ้มพยักหน้าในใจไม่คิดเช่นนั้นแต่คนเขามาอวยพรถึงที่บ้านเขาย่อมต้องให้ความเกรงใจมีมารยาทต่อผู้อื่นจะได้ไม่ว่าเขาว่าสอบจ้วงหยวนได้ก็หยิ่งยโสทุกคนกล่าวได้มีเหตุผลวันหน้าทุกคนควรให้การประคับประคองกันวาจาเซี่ยหวินจินไปถึงหูเจิ้งจื้อซิ่งสีหน้าเจิ้งจื้อซิ่งก็ย่ำแย่อย่างมากเขามักรู้สึกว่าเซี่ยหวินจินกับหลิวจือเหยียนน่าจะได้ข้อสอบก่อนไม่เช่นนั้นทั้งสองคนจะได้เป็นจ้วงหยวนหนึ่งท่านฮวาหนึ่งได้หรือหากผู้อื่นเป็นท่านฮวาเขายังยอมรับได้แต่เพราะหลิวจือเหยียนได้เป็นท่านฮวาสมองหลิวจือเหยียนดีอย่างไรก็แค่เด็กหนุ่มอายุ18นิสัยและประสบการณ์เขาจะเขียนคำตอบที่ยอดเยี่ยมออกมาได้หรือเห็นชัดว่าเขาได้ข้อสอบยกเลิกฟันอ่องมาล่วงหน้าไม่แน่คำตอบเรื่องยกเลิกฟันอ่องที่เขาเขียนก็อาจเป็นบิดาโซฟูของเขาช่วยเขียนหากหลิวจือเหยียนได้ข้อสอบมาก็ไม่รู้ว่าจะให้เซี่ยหวินจินหรือไม่แต่หากเซี่ยหวินจินได้ข้อสอบมาแล้วไม่บอกเขาสักคำเสียทีที่เขาเห็นอีกฝ่ายเป็นสหายสนิทร่วมชั้นเรียนปรากฏว่าคนเขาไม่ได้เห็นเขาเป็นสหายสนิทเช่นกันหากเขาบอกข้อสอบให้เขารู้ก่อนไม่ว่าอย่างไรเขาก็คงไม่สอบได้ถงจิ้นซื่อถงจิ้นซื่อต้องไปสอนที่สำนักศึกษาก่อน3ปีจากนั้นก็ต้องผ่านการทดสอบของสำนักศึกษาฮั่นหลินสอบได้จึงจะได้ตำแหน่งขุนนางท้องที่เช่นนี้ก็จะเสียเวลาเปล่าไปหลายปีเจิ้งจื้อซิ่งยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหนหนังเงียบงันอยู่ในมุมหนึ่งฟังเสียงคนหัวเราะยกยอเซี่ยหวินจินเซี่ยหวินจินราวกับเดือนล้อมด้วยหมู่ดาวใบหน้าเต็มไปด้วยสีหน้าเบิกบานใจเจิ้งจื้อซิ่งเห็นเขาเช่นนี้ในใจก็ยิ่งอิจฉาริษยากำมือแน่นไม่กล่าวอันใดสักคำนอกประตูลู่เจียวพาเฝิงจือกับร่วนจู่ยกขนมเดินเข้ามาในห้องถงเดิมกำลังคุยกันคลึกครื้นก็พลันเงียบลงทุกคนหันไปมองสตรี3คนที่เดินมาทางหน้าประตู
พอแต่ละคนมองไปก็ไม่อาจละสายตาจากไปได้อีกช่างเป็นสามสตรีที่งดงามเสียจริงสตรีด้านหน้าผิวพรรณขาวผ่องดังหิมะคิ้วราวหมึกวาดแววตาราวสายน้ำเย็นในฤดูใบไม้ผลิราวกับน้ำผู้ใสกระจ่างยามมองผู้คนอมยิ้มไม่เอ่ยวาจารอยยิ้มงดงามสดใสดึงดูดสายตายิ่งนักสตรีสองคนข้างกายนางคนหนึ่งร่างเล็กคนหนึ่งร่างสูงคนสูงงดงามอ่อนหวานเคลื่อนไหวมีกิริยาท่าทางสุภาพยามนิ่งและดูอ่อนโยนคนร่างเล็กอายุน้อยมากเป็นความงามน่ารักอย่างบอกไม่ถูกน่ารักยิ้มตาหยีราวกับบุปผาแรกแย้มสามสตรีราวกับสามภาพทิวทัศน์พอเดินเข้ามาก็ทำให้คนลืมกล่าววาจาจนเซี่ยวหวินจินเอ่ยขึ้นว่าเจียวเจียวเจ้ามาได้อย่างไรเซี่ยวหวินจินเห็นทุกคนเอาแค่จ้องมองลู่เจียวไม่ละสายตาแววตาก็เผยความไม่พอใจหากไม่ใช่เห็นว่าพวกเขามาจากเมืองหนิงโจเหมือนกันเขาก็คงไม่คิดให้พวกเขาอยู่ต่อพอเซี่ยวหวินจินส่งเสียงเรียกคนในห้องโถงก็ต่างได้สติหลายคนมีท่าทางเก้อเขินหันหน้าหนีไม่กล้าจ้องมองพวกลู่เจียวอีกมีคนถามขึ้นว่าท่านนี้ก็คือพี่สะใภ้หรือได้ยินว่าพี่สะใภ้เป็นวีรสตรีไม่เพียงแต่วิชาการแพทย์ไร้กาศยังเปิด3โรงผลิตในอำเภอชิงเหอและยังเป็นรองประธานสมาคมการค้าอำเภอชิงเหอคนผู้นี้กล่าวจบคนอื่นที่ไม่รู้ว่าเรื่องราวของลู่เจียวก็พากันตกใจถามขึ้นทันทีว่าจริงหรือเท็จกันนักเรียนจากอำเภอชิงเหอรีบรับคำด้วยความภาคภูมิใจว่าย่อมเป็นเรื่องจริงพี่สะใภ้ไม่เพียงแต่เก่งกาจยังยินดีช่วยชาวบ้านอำเภอชิงเหอเราตอนนี้แต่ละหมู่บ้านล้วนเพาะปลูกสมุนไพรกับพืชจำพวกถั่วเหลืองของพวกนี้เอามาขายให้กับ3โรงผลิตใช่อวินจินกับพี่สะใภ้ได้สร้างเรื่องดีๆไว้ไม่น้อยดังนั้นวันหน้าหากอวินจินได้เลื่อนตำแหน่งสูงก็คงช่วยเหลือพวกเราพอคนผู้นี้กล่าวจบคนอื่นๆก็พากันอุทานชื่นชมเซี่ยวหวินจินจูงมือหลู่เจียวเดินไปกลางห้องโถงพลางมองลู่เจียวอย่างไม่เห็นด้วยที่นางจะมาที่นี่ลู่เจียวเบ้ปากใส่เขาอย่างไร้วาจาจะกล่าวคนเขาเป็นแขกมาเยือนถึงบ้านนางในฐานะนายหญิงดูแลบ้านคงไม่อาจเอาแต่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกมาทักทายแขกกระมังลู่เจียวคิดไปก็ยิ้มไปมองนักเรียนทุกคนในห้องโถงกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาอวยพรในวันนี้เที่ยงนี้เชิญทุกคนอยู่กินข้าวก่อนค่อยกลับบรรดานักเรียนต่างพากันรับคำเสียงดังขอบคุณพี่สะใภ้มากขอบคุณพี่สะใภ้ที่เรียกพวกเราให้อยู่กินข้าวพวกเราก็ขอทำหน้าด้านหน้าทนอยู่กินข้าวแล้วลู่เจียวยิ้มพยักหน้าบอกให้เฝิงจือกับร่วนจูนำขนมที่พวกนางถือมาแบ่งไปยังนักเรียนแต่ละคนนี่คือขนมที่ห้องครัวบ้านข้าทำเองทุกท่านลองชิมดูนักเรียนเหล่านี้เข้าเมืองหลวงมาสอบอยู่โรงเตรียมกินอยู่ไม่ค่อยสะดวกปกติอาหารการกินก็ไม่ค่อยประณีตอันใดยามนี้ได้กลิ่นขนมที่ลู่เจียวกมาแต่ละคนก็กลืนน้ำลายเอื้อกจากนั้นก็กล่าวขอบคุณลู่เจียวอีกครั้งเซี่ยวหวินจินไม่อยากให้ลู่เจียวคุยกับบรรดานักเรียนเหล่านี้มากนักดังนั้นเขายิ้มมองลู่เจียวกล่าวว่าเหนียงจือวันนี้สหายร่วมชั้นเรียนอยู่กินข้าวเจ้าไปจัดเตรียมหน่อยลู่เจียวมองความคิดเขาออกแต่ก็ไม่ได้เปิดโปงยิ้มรับคำได้เช่นนั้นข้าพาเฝิงจือกับร่วนจูไปจัดเตรียมด้านหลังลู่เจียวทักทายกับนักเรียนในห้องโถงก่อนจะพาเฝิงจือกับร่วนจูออกไปตอน3คนเดินผ่านเจิ้งจื้อซิ่งลู่เจียวคิดถึงว่าวันนี้จู้เป่าจูไม่ได้มาก็อดหันไปถามเจิ้งจื้อซิ่งไม่ได้เหตุใดวันนี้เป่าจูไม่ได้มาด้วยจบตอนที่561ตอนที่562ความรุนแรงในครอบครัวมุมปากเจิ้งจื้อซิ่งกระตุกทีหนึ่งยิ้มกล่าวว่าวันนี้นางไม่ค่อยสบายดังนั้นจึงไม่ได้มาลู่เจียวเห็นสีหน้าเขาก็รู้สึกว่าดูแปลกในใจนางนิ่งคิดจากนั้นก็พาคนเดินออกไปนักเรียนในห้องโถงต่างเอ่ยชมลู่เจียวพี่หวินจินพี่สะใภ้เป็นสตรีที่หาได้ยากยิ่งไม่เพียงแต่มีความรู้ยังมีความสามารถที่สำคัญคือยังหน้าตางดงามมากใช่ไม่เหมือนคนจากหมู่บ้านห่างไกลแม้สักนิดใช่แล้วสตรีสองคนข้างกายพี่สะใภ้ก็คือสาวใช้ในจวนหรือเซี่ยวหวินจินพยักหน้าเล็กน้อยใช่เขาเพิ่งกล่าวจบก็มีคนเสียงดังขึ้นว่าพี่หวินจินวาสนาเรื่องสตรีไม่ธรรมดาวาจานี้กล่าวแทบจะชัดเจนว่าเซี่ยวหวินจินจะเก็บสาวใช้ทั้งสองไว้ให้ตนเองในวันหน้าเซี่ยวหวินจินได้ฟังวาจาคนผู้นี้ก็มีสีหน้าเย็นเยียบไม่พอใจแต่ก็ขี้เกียจจะถกเถียงกับคนเหล่านี้ลู่เจียวไม่รู้วาจาผู้ชายในห้องโถงนางพาเฝิงจือกับร่วนจูออกมาก็สั่งการร่วนจูว่าเจ้าไปตระกูลเจิ้งพาเป่าจูกับเจิ้งเมี่ยวมานางรู้สึกว่าท่าทางเจิ้งจื้อซิ่งก่อนหน้านี้ดูผิดปกติอยู่สักหน่อยจู้เป่าจูมีนิสัยชอบความคลึกครื้นต
ามหลักการแล้ววันนี้ควรมางานตระกูลเสี้ยถึงจะถูกแต่นางไม่ได้มาแสดงว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นก่อนหน้านี้ลู่เจียวเคยพาหลวนจูไปบ้านเช่าตระกูลเจิ้งหลวนจูรู้ดังนั้นนางจึงรับคำเดินออกไปลู่เจียวพาเฝิงจือไปห้องครัวตรวจดูการทำงานในห้องครัวฮวาเซินกับยายเท่าชิวและหลิวอันกำลังง่วนกับงานครัวพอเห็นลู่เจียวมาหลายคนก็เข้ามาคุยกับลู่เจียวเหนียงจือมีอันใดจะสั่งการลู่เจียวมองการทำงานในห้องครัวแล้วก็โบกมือกล่าวว่าพวกเจ้าทำงานไปเถอะข้ามาดูหน่อยเท่านั้นนางกล่าวไปก็นำเฝิงจือเข้าช่วยงานคนในห้องครัวชินเสียแล้วเหนียงจือพวกนางเป็นคนคิดทำสิ่งใดก็ทำยามว่างก็จะมาช่วยทำอาหารเก็บกวาดบ้านแต่ไรมาไม่เคยวางท่าทางเป็นเจ้านายลู่เจียวทำงานไปก็คุยกับคนในห้องครัวไปทำอาหารเพิ่มอีก2 อย่างนักเรียนที่มาวันนี้ก่อนหน้านี้พักอยู่โรงเตรียมอาหารการกินไม่ค่อยดีดังนั้นงานเลี้ยงวันนี้ทำอาหารเนื้อเป็นหลักฮวาเซินรีบยิ้มรับคำกล่าวว่าเจ้ากะเหนียงจือลู่เจียวนำเฝิงจือช่วยงานได้ครู่หนึ่งหลวนจูก็มาตามลู่เจียวเหนียงจือข้าพาจู้เหนียงจือสองแม่ลูกมาแล้วหลวนจูกล่าวจบก็คิดอยากพูดแต่ก็หุบปากลงลู่เจียวเห็นท่าทางนางก็รู้ว่าเกิดเรื่องกับจู้เป่าจูจึงถามว่าเป็นอะไรหรือหลวนจูอดโมโหไม่ได้จู้เหนียงจือหน้าบวมไปครึ่งซีกมุมปากมีเลือดออกข้ามองแล้วก็ดูออกว่านางเหมือนถูกคนตบมาถูกผู้ใดตบหลวนจูไม่ได้พูดแต่คนในห้องครัวทุกคนล้วนคาดเดาคงไม่ใช่คุณชายเจิ้งตบกระมังสีหน้าลู่เจียวค่อยๆแปรเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้กล่าวอันใดมากลุกขึ้นล้างมือเดินไปเรือนบุปผาทางฝั่งตะวันออกเฝิงจือกับหลวนจูรีบตามไปทุกคนเพิ่งจะเดินถึงหน้าประตูเรือนบุปผาก็ได้ยินเสียงเจิ้งเมี้ยวในเรือนบุปผาเอ่ยอย่างหวาดกลัวท่านแม่ท่านแม่เจ็บหรือไม่เมี้ยวเมี้ยวนวดให้ท่านแม่เสียงจู้เป่าจูดังแผ่วเบาแว่วออกมาแม่ไม่เจ็บไม่เป็นไรท่านแม่ท่านพ่อน่ากลัวมากเมี้ยวเมี้ยวกลัวจู้เป่าจูยื่นมือไปกอดบุตรสาวสองแม่ลูกกอดกันร่ำไห้นอกประตูลู่เจียวนำคนเดินเข้ามาจู้เป่าจูได้ยินเสียงก็เงยหน้ามองไปเห็นลู่เจียวพาเฝิงจือกับหลวนจูเข้ามาจู้เป่าจูรีบเช็ดน้ำตาจากนั้นก็ก้มหน้าเช็ดน้ำตาให้เจิ้งเมี้ยวลู่เจียวเดินเข้ามาเห็นใบหน้าบวมเป่งของจู้เป่าจูข้างแก้มเห็นรอยนิ้วมืออย่างเห็นได้ชัดใบหน้านางถูกคนตบมาจริงๆหากไม่เหนือความคาดหมายคนที่ตบนางก็คือเจิ้งจือซิงลู่เจียวอดถามไม่ได้เป่าจูหน้าเจ้าไปโดนอันใดมาจู้เป่าจูรีบฉีกยิ้มตอบว่าไม่ทันระวังชนขอบกำแพงเข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ใดจะรู้ว่านางเพิ่งกล่าวจบเมี้ยวเมี้ยวก็เสียงดังว่าท่านนาลู่ท่านพ่อข้าตบเขาตบท่านแม่ข้าเจิ้งเมี้ยวเรียนอนุบาลที่ตระกูลเสี้ยมานานมีความผูกพันกับลู่เจียวมากดังนั้นพอได้ฟังลู่เจียวถามนางก็ตอบเสียงดังออกมาทันทีจู้เป่าจูคิดอุดปากเจิ้งเมี้ยวด้วยสัญชาตญาณเจิ้งเมี้ยวก็วิ่งไปตรงหน้าลู่เจียวแล้วนางเงยหน้ามองลู่เจียวกล่าวว่าท่านนาลู่ท่านพ่อเขาน่ากลัวมากข้ากลัวลู่เจียวอดขมวดคิ้วไม่ได้จู้เป่าจูรีบลุกขึ้นมาดึงเจิ้งเมี้ยวไปพี่ลู่ไม่มีอันใดพี่อย่าไปฟังเมี้ยวเมี้ยวพูดจาเหลวไหลลู่เจียวถอนหายใจเอาละเจ้าอย่าได้อธิบายข้ารู้ว่าเกิดเรื่องอันใดลู่เจียวกล่าวจบก็เดินไปข้างกายจู้เป่าจูนั่งลงมองนางกล่าวว่าเจ้าคิดจัดการเรื่องนี้อย่างไรจู้เป่าจูไม่เข้าใจจึงเงยหน้ามองลู่เจียวอะไรหมายความอย่างไรลู่เจียวค่อยๆกล่าวว่าเขาลงมือตบตีเจ้าแล้วมีครั้งแรกก็ย่อมมีครั้งสองวันหน้าพอไม่พอใจก็จะตบตีเจ้าระบายอารมณ์หรือว่าเจ้าจะทนไปเช่นนี้หรือจู้เป่าจูได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็อดหดคอลงไม่ได้จากนั้นก็สายหน้าปฏิเสธคงไม่ท่านพี่คงไม่ตบตีข้าอีกเขารับรองกับข้าแล้วว่าจะไม่ตบตีข้าอีกก่อนหน้านี้อารมณ์ไม่ดีจึงได้ตบตีข้าเขายอมรับผิดกับข้าแล้วลู่เจียวมองจู้เป่าจูแล้วก็ไม่ได้กล่าวอันใดต่อนี่คือเรื่องของเจิ้งจื้อซิ่งกับจู้เป่าจูนางไม่อาจเข้าแทรกแซงเรื่องของผู้อื่นหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือก็บอกข้าได้จู้เป่าจูได้ฟังคำพูดลู่เจียวรีบพยักหน้าเต็มแรงข้ารู้แล้วพี่ลู่ลู่เจียวสั่งการเฝิงจือพาเจิ้งเมี้ยวไปเล่นกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่นางกลับห้องไปเอายามาทาหน้าให้จู้เป่าจูไม่นานใบหน้าจู้เป่าจูก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนก่อนหน้ารู้สึกเย็นสบายอย่างมากจู้เป่าจูอดชมลู่เจียวไม่ได้พี่ลู่ร้ายกาจจริงได้ยานี้ทาใบหน้าก็ไม่เจ็บแล้วดื่มอีกสักครู่ก็ไม่บวมมากแล้ววันหน้าระวังหน่อยหากเขาตบตีเจ้าอีกจำไว้หนีไปให้ไกลอย่าปล่อยให้ตนเองกับลูกต้องเสียเปรียบออดิโอโรแมนเรื่องอื่นนางไม่ได้กล่าวมากความอย่างไรก็คงไม่อาจกล่อมให้ผู้อื่นอยากกระมัง
จู้เป่าจูได้ฟังคำพูดลู่เจียวในใจก็ปวดปราบหากก็ยังคงยิ้มกล่าวว่าข้ารู้แล้วพี่ลู่วางใจลู่เจียวมองนางพบว่าดวงตานางไม่รู้ว่าหลับลงตอนไหนและดูสีหน้ากลัดกลุ้มสตรีที่เคยไร้เดียงสาร่าเริงเคนดิมไม่รู้ว่าถูกทำลายลงไปเมื่อใดความไร้เดียงสาร่างเช่นนั้นหายไปแล้วลู่เจียวไม่ได้พูดอันใดมากอีกเลือกคุยในเรื่องที่จู้เป่าจูสนใจคุยกับนางต่อไปอีกครู่หนึ่งนักเรียนเมืองหนิงโจล้วนชอบงานเลี้ยงตระกูลเซี่ยมากมีสุรามีเนื้อมีขนมมีผลไม้ทุกคนกินกันอย่างดีอกดีใจสุดท้ายยังมีคนดื่มจนเมาพอคนดื่มเมาแล้วก็ลากเซี่ยหวินจินมากล่าวว่าพี่หวินจินชีวิตพี่ช่างสมบูรณ์พร้อมภรรยาดีมีความสามารถมีบุตรชายให้ท่านถึง4คนท่านยังสอบจ้งหยวนได้วันหน้ามีเงินมีทองมีภรรยาคนงามเป็นเพื่อนชีวิตนี้ขึ้นไปอีกขั้นแล้วพวกข้าเร่งฝีเท้าอย่างไรก็ไล่ตามพี่ไม่ทันแล้วใช่แล้ววันหน้าพี่หวินจินก้าวขึ้นไปแล้วอย่าลืมดึงน้องชายเช่นพวกเราขึ้นไปด้วยนะเราเป็นชาวเมืองหนิงโจเหมือนกันวันหน้าจะต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะจบตอนที่562ตอนที่563เจ้าป้อนค่ะวันนี้เซี่ยหวินจินถูกทุกคนคารวะสุราแววตาเริ่มเมานิดๆพอได้ยินผู้อื่นพูดก็ยิ้มรับคำว่าเป็นชาวเมืองหนิงโจเหมือนกันย่อมต้องช่วยประคับประคองกันเขาไม่อยากกล่าววาจาตามมารยาทพวกนี้แต่แม้เขายังไม่เข้าสู่วงการขุนนางก็รู้ว่าวันหน้าในวงการขุนนางก็คงต้องรับมือผู้อื่นเช่นนี้เซี่ยหวินจินกล่าวจบก็มีคนด้านหลังยกสุราเข้ามาคารวะเขาเป็นเจิ้งจื้อซิ่งนั่นเองเจิ้งจื้อซิ่งยิ้มคำนับเซี่ยจินจินจินชอบคุณพี่หวินจินที่ช่วยเหลือข้าคารวะพี่หนึ่งจอกเซี่ยหวินจินกับเจิ้งจื้อซิ่งชนจอกสุราดื่มไปคำหนึ่งแต่ไม่ได้ดื่มหมดเพียงแต่ตอนเขาเพิ่งจะจิบไปคำหนึ่งพลันได้ยินเจิ้งจื้อซิ่งเข้ามากระซิบข้างหูว่าอาหวินจินข้าอยากถามเจ้าหน่อยเจ้าได้ข้อสอบมาก่อนหรือไม่ในงานเลี้ยงยามนี้ทุกคนกินดื่มกันคลึกครื้นไม่มีผู้ใดสนใจเจิ้งจื้อซิ่งกับเซี่ยหวินจินเพียงแต่พอเซี่ยหวินจินได้ยินวาจาเจิ้งจื้อซิ่งแววตาก็พลันเย็นเยียบเขาเหลือบตาขึ้นมองด้วยสีหน้าเย็นเยียบถามเจิ้งจื้อซิ่งน้ำเสียงเข้มว่าวาจาเจ้านี้หมายความเช่นไรเจิ้งจื้อซิ่งตกใจรู้ตัวทันทีเขาคิดถือโอกาสที่เซี่ยหวินจินเริ่มเมานิดแอบลองหลอกถามดูคิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้กลับไม่ได้เมาเจิ้งจื้อซิ่งรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเขาฉีกยิ้มกล่าวว่าถามดูก็แค่ถามดูเท่านั้นเซี่ยหวินจินมองเขาด้วยสีหน้าเย็นเยียบเจ้าคิดว่าข้าไม่มีความสามารถเช่นนั้นหรือคนผู้นี้คิดอิจฉาริษยาเขามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่นิสัยเดิมไม่ใช่คนเลวดังนั้นหลายครั้งเซี่ยหวินจินจึงไม่ถือสาหาความเขาแต่ตอนนี้ดูท่าเขาเหมือนจะริษยาโกรธแค้นตนขึ้นมาแล้วเซี่ยหวินจินอดหัวเราะเสียสีไม่ได้เสียทีที่ก่อนหน้านี้เขาบอกเรื่องชื่อผู้คุมสอบหลัก2คนให้เขารู้ปรากฏคนผู้นี้ถึงกับริษยาโกรธแค้นเขาขึ้นมาแล้วฮึเจิ้งจื้อซิ่งเห็นสีหน้าเซี่ยหวินจินแปรเปลี่ยนรีบยกสุราขอขมาทันทีเอาหวินจินข้าถามไปอย่างนั้นเจ้าอย่าได้ถือสาวันหน้าเซี่ยหวินจินย่อมต้องก้าวขึ้นไปไม่แน่ว่าเขายังต้องอาศัยอีกฝ่ายดังนั้นเจิ้งจื้อซิ่งไม่คิดมีเรื่องกับเขาจึงรีบขอขมาเซี่ยหวินจินไม่คิดมีเรื่องในงานเลี้ยงกันจนเสียบรรยากาศได้แต่ยกจอกสุราขึ้นรับแต่ก็ไม่ได้พูดอันใดอีกทว่าคนผู้นี้ในใจเขากลายเป็นบุคคลที่ถูกทอดทิ้งแล้วงานเลี้ยงจบลงอย่างรวดเร็วบรรดานักเรียนพากันลุกขึ้นกล่าวอำลาค่ำคืนนี้เซี่ยหวินจินยังต้องไปร่วมงานเลี้ยงฉยงหลินพวกเขาไม่อาจอยู่ที่นี่นานนักเซี่ยหวินจินให้พ่อบ้านเซียวพาบรรดานักเรียนออกไปส่งจากนั้นก็เขาลุกขึ้นเดินไปเรือนด้านหลังเรือนด้านหลังจู้เป่าจูได้ยินงานเลี้ยงด้านหน้าเลิกแล้วก็ร้อนใจรีบลุกขึ้นเตรียมจะกลับลู่เจียวสั่งการร่วนจูให้ส่งจู้เป่าจุกลับร่วนจูรับคำสั่งไปส่งจู้เป่าจูระหว่างทางจู้เป่าจูได้พบเซี่ยหวินจินที่กำลังกลับเรือนด้านหลังเซี่ยหวินจินจ้องมองแต่ทางไม่เหลือบสายตาไปมองที่ใดจึงไม่ได้หยุดฝีเท้าทักทายจู้เป่าจูจู้เป่าจูหยุดฝีเท้ามองเซี่ยหวินจินเดินไปยังเรือนด้านหลังพบว่าเขายังคงเย็นชาดังเดิมไม่ได้เพราะสอบจ้วงหยวนได้ก็จะเย่อหยิ่งหรือเหิมเกริมแต่ยามพบสตรีก็ยังไม่ชายตามองราวกับมองไม่เห็นดังเดิมจู้เป่าจูหัวเราะเบาๆร่วนจูอดถามนางไม่ได้จู้เหนียงจือเป็นอันใดหรือจู้เป่าจูสายหน้ากล่าวว่าไม่มีอันใดเห็นท่าทางเซี่ยจ้วงหยวนก็รู้สึกว่าพี่ลู่เลือกคนถูกแล้วกล่าวถึงเซี่ยหวินจินร่วนจูก็ยิ้มก็จริงเหนียงจือเราสายตาแหลมคมจริงๆแม้คุณชายสอบจ้วงหยวนได้ก็ยังคงดีกับเหนียงจือมากไม่ได้ผิดไปจากเดิมแม้แต่นิดเช่นนั้นก็ดีอย่างไรก็มีคนมีความสุขแม้ว่าคนผู้นั้นไม่ใช่ตนเองที่ลู่มีความสุขนางเองก็ดีใจกับนางด้วย
จูเป่าจูหันหลังจุงเจิ้งเมี่ยวเดินออกจากตระกูลเซี่ยในเรือนบุกผาลู่เจียวเห็นเซี่ยหวินจินท่าทางเมานิดๆก็ส่งสายตาจ้องใส่เขาอย่างไม่พอใจเจ้าดื่มไปไม่น้อยกระมังลืมแล้วหรือว่าคืนนี้ยังต้องไปร่วมงานเลี้ยงฉยงหลินเจ้าดื่มจนเป็นเช่นนี้คืนนี้จะไปร่วมงานเลี้ยงฉยงหลินได้อย่างไรลู่เจียวเพิ่งกล่าวจบเซี่ยหวินจินพลันยิ้มควักผ้าเช็ดหน้าออกจากแขนเสื้อผ้าเช็ดหน้าเปียกชื้นไปด้วยกลิ่นสุราเข้มลู่เจียวมองดูก็รู้ว่าเขาบ้วนสุราทิ้งใส่ผ้าเช็ดหน้าในแขนเสื้อดังนั้นเขาน่าจะดื่มไปไม่เท่าไหร่เจ้าน้าไม่รู้จะว่าอันใดเจ้าจริงๆลู่เจียวกล่าวจบก็สั่งการเฝิงจือนอกประตูว่าให้ฮวาเซินยกน้ำแกงสางเมามาหน่อยแม้ว่าเขาไม่ได้ดื่มไปมากแต่ลู่เจียวก็ยังให้เฝิงจือไปยกน้ำแกงสางเมาที่เตรียมไว้มาคนผู้นี้ยังต้องไปร่วมงานเลี้ยงฉยงหลินในค่ำคืนนี้อีกเฝิงจือรับคำไปยกน้ำแกงสางเมามาเซี่ยหวินจินเห็นในเรือนบุปผาไม่มีคนแล้วก็ยื่นมือไปกอดลู่เจียวก้มลงจุมพิษนางทีหนึ่งอย่างไรเจียวเจียวก็รักข้าที่สุดลู่เจียวกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ดื่มไปมากหรือกล่าววาจาเมามายอันใดเซี่ยหวินจินกอดนางไว้ลงแนบชิดใบหูนางกล่าวน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเจียวเจียวเทียบกับการสอบจ้วงหยวนได้แล้วเรื่องที่ข้าดีใจที่สุดก็คือเจ้ายอมอยู่กับข้าจริงนะขอเพียงแค่คิดถึงว่าข้างกายข้าจะมีเจ้าไม่ว่าทำอันใดในใจก็รู้สึกเต็มไปด้วยพลังเซี่ยหวินจินกล่าวจบลู่เจียวไม่ทันได้ซาบซึ้งใจเขาก็พลันกระซิบอีกว่าเจียวเจียวนอนกลางวันเป็นเพื่อนข้าดีหรือไม่ลู่เจียวมองคนผู้นี้อย่างไม่อยากจะเชื่อดังนั้นกล่าวมาตั้งมากมายก็เพื่อกล่อมให้นางไปนอนกลางวันเป็นเพื่อนเขาอย่างนั้นหรือลู่เจียวส่งเสียงฮึคิดจะปฏิเสธนอกประตูเฝิงจือก็ยกน้ำแกงสางเมาเข้ามาแต่พอเข้ามาเห็นเซี่ยหวินจินกอดลู่เจียวเฝิงจือก็หน้าแดงรีบถอยออกไปด้วยสัญชาตญาณทันทีลู่เจียวเห็นเฝิงจือก็รู้สึกเขินผลักเซี่ยหวินจินเจ้าปล่อยข้ารีบไปดื่มน้ำแกงสางเมาเซี่ยหวินจินเห็นเฝิงจือแต่ก็ไม่ได้ปล่อยมือมองเฝิงจือกล่าวว่านางเป็นบ่าวเจ้าควรต้องชินเข้าไว้หรือว่าวันหน้าพวกเราสองสามีภรรยาจะใกล้ชิดกันสักหน่อยก็ต้องคอยหลบผู้คนเฝิงจือเห็นสายตาเย็นเยียบเซี่ยหวินจินก็รีบก้าวเข้ามายิ้มกล่าวว่าไม่เป็นไรเจ้ากะไม่เป็นไรคุณชายกับเหนียงจือใกล้ชิดกันเถอะตอนนี้บ่าวตาบอดมองไม่เห็นเจ้ากะลู่เจียวถูกหยอกจนคำยื่นมือไปหยิกเอวเซี่ยหวินจินทีหนึ่งเซี่ยหวินจินเองก็ยิ้มปล่อยตัวลู่เจียวลู่เจียวบอกให้เฝิงจือยกน้ำแกงเข้ามานางยื่นมือไปรับมาส่งให้เซี่ยหวินจินดื่มน้ำแกงให้หมดแล้วก็ไปนอนสักครู่ตกค่ำเจ้ายังต้องไปร่วมงานเลี้ยงฉยงหลินกับใต้เท้าซุนและใต้เท้าหวาเซี่ยหวินจินได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็รับคำเบาๆแต่ไม่ได้ยื่นมือไปรับน้ำแกงมามองลู่เจียวด้วยแววตาอบอุ่นเช่นนั้นเจ้าป้อนข้าลู่เจียวหันหน้าไปมองเฝิงจือทันทีแต่เฝิงจือรู้ความรีบหลบออกไปแล้วลู่เจียวก็โล่งอกแล้วอบรมเซี่ยหวินจินเจ้าสามขวบหรือดื่มน้ำแกงก็ต้องให้คนป้อนแม้ว่าปากกล่าวเช่นนี้แต่ก็เคลื่อนไหวไม่หยุดบรรจงป้อนน้ำแกงให้เซี่ยหวินจินเซี่ยหวินจินยิ้มเบิกบานใจดื่มน้ำแกงจนหมดจากนั้นเขาก็ดึงลู่เจียวไปนอนกลางวันเดิมลู่เจียวก็คิดนอนกลางวันสักครู่จึงไม่ปฏิเสธที่จะไปนอนเป็นเพื่อนเขาพอล้มตัวลงนอนทั้งสองคนก็เริ่มคุยกันคนละคำสองคำเซี่ยหวินจินเล่าเรื่องจังจื้อซิงวันหน้าอย่าได้สนใจเจ้าหมอนี่อีกข้าไม่อยากให้ข้างกายข้ามีหลีเหวินเป็นคนที่สองจบตอนที่563ตอนที่564เหล่าบรรดาโอรสฮ่องเต้ลู่เจียวเลิกคิ้วเตือนเขาหากเจ้าไม่สนใจเขาเกรงว่าจะจำฝังแค้นดังนั้นเจ้าต้องให้ความสนใจเขาไว้หน่อยป้องกันไม่ให้เขาอับอายกลายเป็นโมโหหาทางทำร้ายเจ้าเจ้าต้องระวังเขาอย่าให้เขามีโอกาสเป็นหลีเหวินเป็นคนที่สองข้าจำไว้แล้วเซี่ยหวินจินกอดลู่เจียวรับคำเบาๆเสียงหนึ่งแล้วก็หลับตาลงลู่เจียวยังกล่าวอีกว่าเจ้าคงไม่รู้ว่าเจ้าหมอนี่ถึงกับตบตีเป่าจูช่างน่าละอายจริงเซี่ยหวินจินใกล้หลับแล้วส่งเสียงอู้อี้กล่าวว่าเจ้าอย่าได้เข้าแทรกเรื่องครอบครัวของผู้อื่นข้ารู้ลู่เจียวรับคำเสียงหนึ่งเรื่องนี้ได้แต่ให้เป่าจูยืนขึ้นด้วยตนเองผู้อื่นให้ได้เพียงแค่ข้อเสนอแนะแต่ไม่อาจตัดสินใจแทนนางได้โอรสวรรค์พระราชทานเลี้ยงงานเลี้ยงฉยงหลินเมื่อก่อนในวันนี้ฮ่องเต้มักจะปรากฏตัวพร้อมกับบรรดาจิ้นซื่อที่สอบได้เพื่อร่วมฉลองแต่ตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุมากแล้วก็ไม่ได้เสด็จออกงานเลี้ยงฉยงหลินอีกดังนั้นงานเลี้ยงฉยงหลินจึงดำเนินการโดยหัวหน้าคุมสอบ
งานเลี้ยงฉยงหลินไม่เพียงแต่มีจิ้นซื่อสอบได้เข้าร่วมยังมีขุนนางในราชสำนักควรรู้ว่าผู้ที่สอบได้ล้วนเป็นว่าที่ขุนนางแคว้นต้าโจวผู้ใดก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้วันหน้าจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงเพียงใดดังนั้นการสานสัมพันธ์กับคนที่สอบได้จึงเป็นเรื่องสำคัญหลายปีมานี้ไม่เพียงแต่ขุนนางใหญ่ปรากฏตัวในงานเลี้ยงฉยงหลินแม้แต่องค์ชายหลายพระองค์ก็ยังเสด็จมาร่วมงานตอนเซี่ยวินจินมาถึงมีคนไม่น้อยจับกลุ่ม3คน5คนพูดคุยกันอยู่ในเรือนฉยงฮวาเซี่ยวินจินมาถึงก็มีคนเข้ามาทักทายทันทีล้วนเป็นจิ้นซื่อจากเมืองหนิงโจวที่สอบได้พี่วินจินพี่มาแล้วพี่วินจินนี่คือพี่หานจือแห่งหวาหยางนี่คือเซี่ยวินจินมองไปก็พบว่าที่เรือนฉยงฮวาแบ่งออกเป็น 2-3 พวกพวกสอบจิ้นซื่อได้คุยกับพวกสอบจิ้นซื่อได้ถงจิ้นซื่อกับถงจิ้นซื่อแน่นอนว่ามีถงจิ้นซื่อที่หน้าหนาพอจะไปประจบสอพลอจิ้นซื่อเพื่อสารสัมพันธ์ด้านหน้ามีคนไม่น้อยรุมล้อมพูดคุยกับมหาบัณฑิตสำนักศึกษาฮั่นหลินย้วนซุนหมิงเหลียงกับมหาบัณฑิตสำนักมนตรีหวาเฉิงเจอทั้งสองท่านนับได้ว่าเป็นทั้งอาจารย์ผู้มีพระคุณของพวกเขาและยังเป็นคนที่วันหน้าพวกเขาต้องสารสัมพันธ์ให้ดีเซี่ยวินจินคุยกับคนข้างกายพร้อมกับพาคนเดินไปทางซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอเขายังเดินไม่ทันถึงซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอก็เห็นทั้งสองคนโบกมือทักทายเขาก่อนเอาวินจินมาแล้วรีบมานี่พอซุนหมิงเหลียงเอ่ยคนที่นั่งอยู่กับพวกเขาก็รู้ตัวรีบลุกขึ้นให้เซี่ยวินจินเข้าไปคารวะซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอคารวะอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งสองซุนหมิงเหลียงมองหุยหยวนที่ตนเลือกมาอย่างพึงพอใจยิ้มกล่าวว่าอืมรีบมานั่งคุยกันขอบคุณอาจารย์เซี่ยวินจินเดินมานั่งจากนั้นก็หันไปทักทายปั้งเหยียนข้างๆพี่กู้มาแล้วกู้ฉางเฟิงยิ้มพยักหน้าทักทายอืมเหตุใดพี่เซี่ยเพิ่งมาเดี๋ยวต้องปรับ3จอกเซี่ยวินจินยิ้มกล่าวว่าอย่าได้ปรับอีกเด็ดขาดตอนเที่ยงดื่มไปไม่น้อยแล้วกู้ฉางเฟิงยิ้มกล่าวว่าไม่ได้คืนนี้พี่ต้องคานวสุราอาจารย์3จอกเซี่ยวินจินมองกู้ฉางเฟิงกล่าวว่าเจ้าเองก็ต้องคันว่าอาจารย์3จอกด้วยเช่นกันซุนหมิงเหลียงรู้สึกขำพวกเขา2คนพวกเจ้าคันว่าเช่นนี้คิดมอมสุราข้าหรือเซี่ยวินจินกับกู้ฉางเฟิงพากันหัวเราะดังความจริงคนในที่นี่ทุกคนต่างรู้ว่าการที่จ้วงหยวนปั้งเหยียนท่านฮวาสอบได้ครั้งนี้เบื้องหลังต้องมีคนให้การสนับสนุนพวกเขาจึงได้ตอบหัวข้อยกเลิกฟันอ๋องได้ดีเช่นนี้เห็นชัดว่าคนเบื้องหลังพวกเขาคาดดาวพระทัยฝ่าบาทได้ถูกต้องแต่แม้ว่าเป็นเช่นนี้ก็ไม่อาจปฏิเสธความสามารถของจ้วงหยวนและปังเหยียนพวกเขา2คนเป็นอันดับ1และ2ในการสอบหุ้ยซื่อส่วนฝ่าบาทเลือกหลิวจือเหยียนเป็นท่านฮวาก็เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายของหลายคนซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอรู้สาเหตุของฝ่าบาทก็เพราะทรงรู้ว่า2พ่อลูกตระกูลหลิวไม่ถูกกันคิดยกหลิวจือเหยียนขึ้นมาจากนั้นก็ให้เขาไปขัดขาบิดาเขาเพราะมีเพียง3คนแรกที่จะอยู่เมืองหลวงต่อหากหลิวจือเหยียนได้เป็นจิ้นซื่อระดับ2ก็ต้องออกไปเป็นขุนนางท้องถิ่นตอนนี้ฝ่าบาทคิดแต่จะจัดการหลิวโซฟู่ดังนั้นยกหลิวจือเหยียนเป็นท่านฮวาแม้ผู้อื่นมีความคิดเห็นแย้งแต่เป็นการตัดสินใจของฮ่องเต้ผู้ใดกล้ากล่าวอันใดซุนหมิงเหลียงคิดไปพลางมองไปยังเซี่ยวินจินกับกู้ฉางเฟิงทั้ง2คนความสามารถสูงจริงไม่รู้ว่าวันหน้าจะก้าวเดินไปถึงระดับใดเซี่ยวินจินกับกู้ฉางเฟิงได้ยินคำพูดซุนหมิงเหลียงก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันอาจารย์กล่าวหนักไปแล้วอีกสักครู่พวกเราดื่ม3จอกอาจารย์ดื่มเล็กน้อยก็พอจะให้อาจารย์ดื่มมากมายเช่นนั้นได้อย่างไรเซี่ยวินจินกล่าวจบกู้ฉางเฟิงก็พยักหน้าใช่พี่วินจินกล่าวได้ถูกต้องทั้ง2คนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นหน้าเรือนฉยงวาก็มีเสียงฝีเท้าดังมาพอทุกคนเงยหน้าไปมองก็พบว่ามีคนเดินเข้ามาในจำนวนคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีท่านอ๋องหลายท่านยังมีขุนนางคนสำคัญในราชสำนักสรุปก็คือคนที่มาล้วนเป็นกลุ่มคนทรงอิทธิพลแห่งแคว้นต้าโจวพอเซี่ยวินจินเห็นกลุ่มคนตรงหน้ามีอ๋องเยียนเซียวอิวอะข้างกายเซียววียังมีชายในชุดไหมปักดิ้นทองหน้าตาโดดเด่นอีก3คนหากไม่เหนือความคาดหมายคนเหล่านี้ล้วนเป็นโอรสฮ่องเต้ก่อนหน้านี้เซี่ยวินจินได้รับข้อมูลที่ซิ่งอันโหส่งมาให้แล้วดังนั้นพอมองดูละเอียดก็แยกแยะท่านอ๋องหลายคนข้างกายอ๋องเยียนได้องค์ชายสีเซียวเฉินได้รับการแต่งตั้งเป็นอ๋องจิ้นพระมารดาคือพระสนมเอกลี่กุ้ยที่ฮ่องเต้ทรงโปรดปรานแต่ตระกูลของพระสนมเอกลี่กุ้ยเฟยอ่อนแออาศัยเพียงแค่ความโปรดปรานจากฝ่าบาทขุนนางในราชสำนักไม่น้อยสนับสนุนให้องค์ชายสีเซียวเฉินเป็นรัชทายาทแห่งแคว้นต้าโจว
องชายฮ่าเซียวีได้รับการแต่งตั้งเป็นอ๋องเยียนพระมารดาคือพระสนมเอกจินกุ้ยตระกูลของพระสนมเอกจินกุ้ยทรงอิทธิพลมากพี่ชายนางกุมอำนาจการทหารเป็นที่หวัดระแวงของฝ่าบาทมากแต่พระสนมเอกจินกุ้ยเฟยเป็นคนระมัดระวังตัวมากแม้ฝ่าบาทคิดหาจุดอ่อนนางก็หาไม่พบอีกท่านก็คือองค์ชายเจ็ดเซียวปิงได้รับการแต่งตั้งเป็นอ๋องรุ่ยพระมารดาอ๋องรุ่ยเป็นพระสนมระดับซูเฟยในวังอิทธิพลตระกูลเดิมธรรมดานางคอยติดตามพระสนมเอกหลี่กุ้ยเฟยอ๋องรุ่ยก็ติดตามอ๋องจิ้นปกติก็มักไปหารือกับอ๋องจิ้นยังมีอีกองค์ก็คือองค์ชายแปดเซียวเหิงเซียวเหิงอายุไม่มากปีนี้19เพิ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นอ๋องเซวีนพระมารดาอ๋องเซวีนก็คือพระสนมตงเฟยในวังพระสนมตงเฟยเป็นคนสงบเสงี่ยมอย่างมากไม่ชอบสานสายสัมพันธ์กับคนในวังขอแค่มีชีวิตที่เงียบสงบองค์ชาย8เหมือนกับมารดามากไม่ค่อยสนใจการแย่งชิงในหมู่พี่น้องชอบชีวิตที่สุขสงบด้านหลังองค์ชายมีชนชั้นสูงศักดิ์และขุนนางคนสำคัญในเมืองหลวงมากมายออดิโอโรแมนพอเซียอวินจินมองไปก็เห็นเซียวถิงด้านหลังอ๋องจิ้นพี่ชายฝาแฝดของเขาที่เพิ่งจะได้ดำรงตำแหน่งอ๋องฉินพอเห็นพี่ชายผู้นี้ก็คิดถึงเรื่องที่เขาทำสีหน้าเซียอวินจินเย็นเยียบลงทันใดแววตาเย็นเยียบดุดันอย่างไม่อาจบอบรรยายซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอข้างกายเซียอวินจินรีบลุกขึ้นเดินไปเบื้องหน้าองค์ชายทั้งหลายเซียอวินจินด้านหลังรอให้ทุกคนไปแล้วค่อยรีบตามไปคารวะอ๋องจิ้นอ๋องเย็นอ๋องรุ่ยอ๋องเซวีนคารวะท่านอ๋องทุกท่านจบตอนที่564ตอนที่565มีความคิดอื่นอ๋องจิ้นแสดงท่าทีสุภาพดังเช่นบัณฑิตทรงภูมิกล่าวอ่อนโยนว่าทุกท่านตามสบายวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งของจิ้นซื่อทุกท่านพวกข้ารับพระบัญชาให้มาแสดงความยินดีกับจิ้นซื่อทุกท่านอ๋องจิ้นกล่าวจบอ๋องรุ่ยก็ยกมือหัวเราะดังลั่นกล่าวว่าทุกคนอย่าได้เอาแต่ยืนกันตรงนี้เข้าไปข้างในกันอ๋องเย็นเพียงแค่พยักหน้าเล็กน้อยไม่ได้กล่าวอันใดอ๋องเซวีนที่รั้งท้ายมาไม่กล่าวอันใดสักคำแม้ว่าท่านอ๋องเหล่านี้ดูแล้วอ่อนโยนอย่างมากแต่คนในที่นั้นหาใช่คนโง่ทุกท่านเหล่านี้เป็นองค์ชายที่สูงศักดิ์ที่สุดในแคว้นต้าโจในบรรดาคนเหล่านี้ยังมีว่าที่ฮ่องเต้แห่งแคว้นต้าโจพวกเขาไม่กล้าล่วงเกินพวกเขาบรรดาองค์ชายเพียงแค่แสดงท่าทีไปตามมารยาทเท่านั้นแม้ว่าจิ้นซื่อใหม่ล้วนเป็นเสาหลักแห่งแคว้นต้านต้านเต้าในวันหน้าในจำนวนนี้ไม่แน่อาจมีขุนนางระดับสูงแต่ตอนนี้ความสนใจองค์ชายไม่ได้อยู่ที่คนเหล่านี้ฮ่องเต้พระชนมายุมากแล้วตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือดึงขุนนางคนสำคัญไปเป็นพวกตนเพื่อแย่งชิงตำแหน่งฮ่องเต้ส่วนจิ้นซื่อใหม่เล่านี้ตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์ต่อพวกเขาแม้แต่น้อยสาเหตุที่พวกเขามานั้นประการแรกเป็นพระประสงค์เสด็จพ่อประการที่สองเพื่อแสดงท่าทีให้ขุนนางในราชสำนักได้เห็นว่าพวกเขาท่าทีสุภาพดังเช่นบัณฑิตทรงภูมิพวกอ๋องจิ้นสนทนาสุภาพกับคนในที่นั้นเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้กล่าวอันใดอีกแต่ไปคุยกับพวกซุนหมิงเหลียงพูดไปก็เดินเข้าไปในโถงเรือนฉยงฮวาคนที่นำมาย่อมเป็นองค์ชาย4อ๋องจิ้นอ๋องจิ้นเป็นผู้อาวุโสสุดพี่ชาย3คนของเขาล้วนสิ้นไปแล้วตอนนี้เขานับว่าเป็นองค์ชายที่อายุมากที่สุดและได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้มากดังนั้นเรื่องทุกเรื่องจึงแย่งนำหน้าหมดทำราวกับตนเองเป็นรัชทายาทผู้ทรงความเมตตาอารีอ๋องจิ้นคุยกับซุนหมิงเหลียงและหวาเฉิงเจ๋อไปพลางเดินเข้าไปถึงตรงหน้าเซียหวินจินพลันชะงักฝีเท้าท่านนี้ก็คือจ้วงหยวนปีนี้ซุนหมิงเหลียงรีบรับคำนอบน้อมพยักค่ะท่านอ๋องอ๋องจิ้นหัวเราะดังเอ่ยชมว่าหนุ่มน้อยที่มีความสามารถจริงเซี่ยวินจินมองสายตาเย็นเยียบของอ๋องจิ้นที่แวบขึ้นมาได้ทันแต่เขาไม่แสดงออกประสานมือคำนับนอบน้อมคารวะท่านอ๋องจิ้นอ๋องจิ้นยิ้มมองประเมินเซี่ยวินจินหน้าตาดีไม่เลวกล่าวจบเขาก็ทำเหมือนไม่สนใจหันไปมองอ๋องฉินเซียวถิงได้ยินว่าภรรยาเขาหน้าตาดีวาจานี้กล่าวออกไปก็มีความคิดเป็นอื่นได้ต่างๆนานาเอ่ยถึงภรรยาเซี่ยวินจินว่าหน้าตาดีต่อหน้าทุกคนและไม่ได้ถามเซี่ยวินจินแต่เป็นอ๋องฉินพอกล่าวจบทุกคนในที่นั้นล้วนได้ยินต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาภรรยาเซี่ยจ้วงหยวนคงไม่ได้มีบางอย่างที่ไม่อาจเปิดเผยกับอ๋องฉินกระมังครั้งนี้ที่เซี่ยวินจินสอบจ้วงหยวนได้คงไม่ใช่เพราะเขาเสียสละภรรยาตนเองกระมังคิดอะไรกันไปครบหมดทุกเรื่องสีหน้าเซี่ยวินจินเยียบเป็นดำทะมึนราวกับแผ่นน้ำแข็งเขาเงยหน้ามองทันทีด้วยสัญชาตญาณคิดโต้ตอบอ๋องเย็นเซียววีข้างกายอ๋องจิ้นกลับเอ่ยน้ำเสียงเยียบเย็นขึ้นว่าพี่สี่กล่าววาจาระวังหน่อยจะดีกว่าเซี่ยจ้วงหยวนเป็นจ้วงหยวนที่เสด็จพ่อทรงเลือกเซี่ยจ้วงหยวนมีความสามารถภรรยาเขาก็มีความประพฤติไร้มนทิน
เซียววิกล่าวจบก็มองเตือนเซียวินจินเขารู้นิสัยเซียวินจินอย่าเห็นว่าเขาเป็นจ้วงหยวนที่ไร้อิทธิพลแต่ใจกลับกล้ามากทว่าในสถานที่เช่นนี้ไม่อาจให้เขาแสดงนิสัยไม่สนใจสิ่งใดของเขาออกมาได้เซียวินจินสบตาอ๋องเย็นก็ย่อมเข้าใจความหมายของเขาเขาไม่กล่าวโต้อันใดมีเพียงแค่แววตาดำทะมึนราวกับท้องฟ้าขมุกขมัวเขาจดจำอ๋องจิ้นไว้แล้วอ๋องจิ้นเซียวเฉินได้ฟังวาจาเซียววีสีหน้าก็พลันแปรเปลี่ยนแต่ก็กลับเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มได้อย่างรวดเร็วน้องห้าธนุถนอมผู้มีความสามารถกล่าวจบเขาไม่พูดอีกหันหน้าเดินไปด้านในอ๋องรุ่ยเซียวปิงอ๋องฉินเซียวถิงตามหลังเขาไปเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนเป็นพวกเดียวกับอ๋องจิ้นตอนอ๋องฉินเซียวถิงเดินผ่านเซียวหวินจินก็ส่งสายตาจ้องใส่เซียวหวินจินแววตาเขาเต็มไปด้วยความอาฆาตเขาไม่ลืมเรื่องก่อนหน้านี้ที่ถูกฮ่องเต้สั่งโบยและกักบริเวณหากไม่ใช่บิดาจากไปตอนนี้เขายังคงถูกกักบริเวณดีที่บิดาจากไปต้องให้ผู้เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวออกมาดูแลการงานแทนดังนั้นฮ่องเต้จึงยกเลิกคำสั่งกักบริเวณเขาจึงออกมาได้แต่เซียวถิงไม่กล้าหาเรื่องเซียววินจินในตอนนี้ได้แต่แอบจดจำความแค้นนี้ไว้ในใจวันหน้าค่อยหาทางจัดการเซียววินจินท่านอ๋องทุกท่านนำบรรดาขุนนางใหญ่หลายคนเดินเข้าไปด้านในพวกเซียววินจินด้านหลังก็ค่อยๆเดินตามไปกู้ฉางเฟิงข้างเซียววินจินมีสีหน้าไม่เข้าใจถามเบาๆว่าพี่วินจินภรรยาพี่หน้าตางดงามมากจริงหรือกล่าวจบก็หัวเราะเบาๆก่อนจะเดินตามบรรดาขุนนางไปเซียววินจินด้านหลังเผยสีหน้าดุดันแววตาดำเข้มจ้องมองกู้ฉางเฟิงด้านหน้าไม่วางตาหากไม่เหนือความคาดหมายกู้ฉางเฟิงน่าจะเป็นคนขององจิ้นก่อนหน้านี้เซียวเฉินทักทายกับเขาผู้เป็นจ้วงหยวนแต่กลับเหมือนลืมกู้ฉางเฟิงผู้เป็นปั้งเหยียนเซียววินจินคิดให้ละเอียดแล้วก็เข้าใจเพื่อหลบเลี่ยงคำครหาเท่านั้นเซียววินจินกำลังคิดอยู่ข้างๆก็มีเสียงคนดังมาอย่างมีมารยาทว่าที่ไหนมีคนย่อมมีวงการยุทธจักรเจ้าควรปรับตัวให้ชินไว้ล่วงหน้าเซียววินจินหันไปมองพบว่าคนที่คุยกับเขาก็คือหันจือจิ้นซื่อจากหวาหยางที่มีคนแนะนำให้เขารู้จักก่อนหน้านี้เซียววินจินพยักหน้าเล็กน้อยก่อนก้าวเดินไปด้านหน้าด้านหน้าเต็มไปด้วยผู้คนทุกคนไม่ใช่ท่านอ๋องก็เป็นชนชั้นสูงศักดิ์ในเมืองหลวงแม้เขาเป็นจ้วงหยวนแต่ต่อหน้าคนเหล่านี้ก็เล็กราวกับมดปลวกดังนั้นตอนนี้เขาไม่มีกำลังพอจะต่อสู้กับคนเหล่านี้แต่แม้เป็นเช่นนี้เขาก็ไม่อาจปล่อยให้คนลบหลู่เจียวเจียวได้เซียวเฉินเซียวถิงเขาล้วนจดจำไว้แล้วเซียววินจินคิดไปก็เดินไปได้ยินอ๋องจิ้นกำลังคุยกับหลิวโซฝู่พ่อลูกคุณชายใต้เท้าโซฝู่ช่างเป็นหนุ่มมีความสามารถบิดาเช่นไรย่อมมีบุตรชายเช่นนั้นจริงๆหลิวโซฝู่อมยิ้มถ่อมตนขอบคุณอ๋องจิ้นที่ชมบุตรชายกระหม่อมพอมีความรู้บ้างแต่ก็อายุยังน้อยความสามารถในการทำงานก็ยังไม่สมบูรณ์พร้อมต้องฝึกฝนให้มากหลิวโซฟูอยู่ในราชสำนักมาหลายปีอิทธิพลบารมีสูงมากอ๋องจิ้นย่อมคิดดึงเขาไปเป็นพวกแต่จิ้งจอกเท่าผู้นี้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดอ๋องจิ้นรู้ว่าเขากำลังมองดูว่าองค์ชายใดจะมีความหวังได้ขึ้นครองราชย์มากที่สุดแต่อ๋องจิ้นรู้ว่าตอนนี้เสด็จพ่อไม่พอพระทัยใต้เท้าโซฟูดังนั้นเขาเองก็ไม่ได้คิดดึงไปเป็นพวกเหมือนดังเช่นเมื่อก่อนแต่แม้ว่าไม่ได้คิดดึงไปเป็นพวกก็ไม่อาจล่วงเกินมีใต้เท้าโซฟูคอยชี้แนะบุตรชายท่านก็คงได้รับตำแหน่งสำคัญในเร็ววันหน้าย่อมต้องเป็นเสาหลักแห่งแคว้นต้าโจด้วยวาจามงคลท่านอ๋องหากก้าวเดินไปถึงวันนั้นจริงกระหม่อมก็ตายตาหลับอ๋องจิ้นยิ้มกล่าวว่าใต้เท้าโซฟูกล่าววาจาเช่นนี้ได้อย่างไรท่านมีชีวิตอีก100 ปีก็ไม่เป็นอันใดหลิวโซฟูรีบยิ้มรับคำว่าเช่นนั้นใช่ว่ากระหม่อมกลายเป็นปีศาจไปแล้วหรือคนในที่นั้นไม่น้อยพากันให้เกียรติหัวเราะดังนอกจากอ๋องจิ้นท่านอ๋องอื่นล้วนไม่กล่าวอันใดมีท่านอ๋องหลายท่านในที่นั้นชนชั้นสูงศักดิ์ในที่นั้นก็ย่อมไม่กล้าเอ่ยปากอันใดออกมาดังนั้นงานเลี้ยงฉยงหลินดีๆก็กลายเป็นสถานที่แสดงอำนาจของอ๋องจิ้นไปจนกระทั่งขุนนางรับหน้าที่ดูแลงานเลี้ยงมาเชิญท่านอ๋องงานเลี้ยงฉยงหลินจัดเตรียมเสร็จแล้วจะเข้างานเลยหรือไม่ตกลงงานเลี้ยงจัดอยู่ที่หอลู่หมิงในมุมหนึ่งของเรือนฉยงฮวาดังนั้นทุกคนก็เดินตามหลังท่านอ๋องทุกท่านไปยังหอลู่หมิงจบตอนที่565ตอนที่566แสดงสิแสดงต่อไปเซี่ยวหวินจินไม่ได้เดินตรงไปร่วมความคลึกครื้นเบื้องหน้าแต่รั้งท้ายรอเดินไปกับหลิวจือเหยียนทั้งสองคนเจอกันก็พบว่าสีหน้าอีกฝ่ายไม่ดีนักเซี่ยวหวินจินสีหน้าไม่ดีนักเพราะอ๋องจิ้นเอ่ยถึงลู่เจียวหลิวจือเหยียนอารมณ์ไม่ดีเพราะคำพูดบิดา
ทั้งสองคนเจอกันก็ให้กำลังใจกันและกันพี่เขยอย่าไปสนใจพวกเขาเจ้าก็ด้วยทั้งสองคนนอกจากคำพูดนี้ก็ไม่ได้พูดอันใดมากอีกแต่เพียงคำพูดง่ายๆประโยคเดียวก็ทำให้คนด้านหลังที่เห็นคิดไปต่างๆนานาเจิ้งจื้อซิ่งเห็นภาพเซี่ยหวินจินกับหลิวจือเหยียนเดินเคียงกันอยู่ด้านหน้าเขาทั้งสองคนสนิทกันเช่นนี้เขาไม่เชื่อว่าหลิวจือเหยียนจะไม่บอกข้อสอบหากเซี่ยหวินจินไม่ได้ข้อสอบที่หลิวจือเหยียนเปิดเผยมาก่อนล่วงหน้าเซี่ยหวินจินจะตอบคำถามที่ทำให้ฮ่องเต้ทรงชมเชยและเลือกเขาเป็นจ้วงหยวนหรือเจิ้งจื้อซิ่งยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหหันไปมองจิ้นซื่อใหม่เบื้องหน้าแต่ละคนล้วนหัวเราะส่วนเซทาเฮาเปล่งรัศมีบารมีหันมามองดูถงจิ้นซื่อเช่นพวกเขาด้านหลังแต่ละคนสีหน้ากลัดกลุ้มอมทุกท่านอ๋องกับชนชั้นสูงสักก็เหมือนไม่ได้มองพวกเขาทำเหมือนว่าไม่มีพวกเขาเหล่านี้เจิ้งจื้อซิ่งคิดถึงว่าเมื่อก่อนตนเองต้องเพียรพยายามทุกวันคืนหันมาดูสภาพหน้ารันทดในตอนนี้เขาทำใจยอมรับไม่ได้จริงๆแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เขาไม่กล้าก่อเรื่องอันใดได้แต่เก็บความอัดอั้นไว้ในใจงานเลี้ยงฉยงหลินไม่เพียงแต่มีสุราอาหารชั้นเลิศยังมีการแสดงระบำรำฟ้อนบรรยากาศคลึกครื้นอย่างที่สุดบรรดาท่านอ๋องกับชนชั้นสูงสักเมืองหลวงดูกันจนเบื่อแล้วจึงไม่ได้สนใจแต่จิ้นซื่อใหม่ที่สอบได้ในครั้งนี้แต่ละคนชมกันจนดื่มด่ำเซี่ยหวินจินเป็นจ้วงหยวนใหม่ที่นั่งย่อมอยู่ด้านหน้าดังนั้นพวกอ๋องจิ้นกับอ๋องเย็นคุยกันก็ย่อมคุยกับเขาไปด้วย 2-3 คำผ่านมาได้ระยะหนึ่งอารมณ์เขาก็ค่อยๆเริ่มผ่อนลงมากแล้วสีหน้าแลดูสงบนิ่งและสุขุมแต่แม้เขาเป็นเช่นนี้อ๋องจิ้นก็ยังเห็นเขาแล้วขัดตาเพราะเดิมเขาคิดว่ากู้ฉางเฟิงจะได้รับเลือกเป็นจ้วงหยวนในปีนี้กู้ฉางเฟิงเป็นคนของเขาคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายกลับเป็นเซี่ยหวินจินได้รับเลือกเป็นจ้วงหยวนเรื่องนี้ทำให้อ๋องจิ้นโมโหเดือดดาลอย่างมากดังนั้นวาจาที่กล่าวออกมาก็มักจะเป็นวาจาเสียสีทิ่มแทงแต่เซี่ยหวินจินยังคงสีหน้าให้ความเคารพไม่ได้แสดงอาการโมโหแม้แต่น้อยอ๋องจิ้นรู้สึกผิดหวังและก็ขี้เกียจจะไปเสียสีทิ่มแทงเขาอีกหลังดื่มสุราไปได้พอสมควรพวกอ๋องจิ้นก็ไม่คิดอยู่ต่อนานแต่ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องทำให้เสร็จไม่เช่นนั้นก็ยังไปไม่ได้ดังนั้นอ๋องจิ้นจึงมองไปยังพวกเซี่ยหวินจินกล่าวว่าจ้วงหยวนปังเหยียนท่านฮวาเชิญพวกเจ้าไปในสวนดอกไม้เด็ดดอกไห่ทั้ง4ฤดูจวินจือหลันกับจืออวิหลันมาให้ทุกคนชื่นชมกันสักหน่อยแต่โบราณมามีประเพณีจ้วงหยวนเด็ดดอกไม้ปักหน้าอกให้ทุกคนแต่มาถึงตอนนี้กลายเป็นประเพณีให้จ้วงหยวนปังเหยียนท่านฮวาเด็ดดอกไม้มาให้ทุกคนชื่นชมแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นทั้งเกียรติและก็มีความคิดสร้างความลำบากใจแฝงอยู่ด้วยไม่น้อยเพราะแม้ว่าจ้วงหยวนปังเหยียนท่านฮวาที่มีความรู้ความสามารถสูงแต่ไม่แน่ว่าจะรู้เรื่องดอกไม้เมื่อก่อนมีคนไม่น้อยขายหน้าเพราะเรื่องเด็ดดอกไม้ผิดแต่เรื่องนี้ก็เป็นแค่เรื่องตนไล่เล่นกันเท่านั้นเซี่ยหวินจินกู้ฉางเฟิงหลิวจือเหยียนลุกขึ้นคำนับหันหลังเดินไปเด็ดดอกไม้ที่สวนดอกไม้ใน3คนนี้กู้ฉางเฟิงต้องเด็ดดอกจวินจือหลันซึ่งเป็นดอกไม้ที่คนทั่วไปล้วนรู้จักดอกไห่ทั้ง4ฤดูของเซี่ยหวินจินกับดอกจืออวีหลันของหลิวจือเหยียนไม่นับว่าเป็นดอกไม้มีค่ามากดังนั้นคนมากมายไม่รู้จัก2ดอกไม้นี้จากเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าอ๋องจิ้นเอียงไปทางกู้ฉางเฟิงแสดงให้เห็นว่าการคาดเดาก่อนหน้านี้ของเซี่ยหวินจินที่ว่าปังเหยียนกู้ฉางเฟิงก็คือคนของอ๋องจิ้น3คนเดินมาถึงหน้าสวนดอกไม้ก็ยืนนิ่งพวกเราแยกกันไปหาดอกไม้ตกลง3คนตกลงกันแล้วก็หันหลังเดินเข้าไปในสวนดอกไม้เพื่อค้นหาดอกไม้สวนดอกไม้ในเรือนฉยงฮวาใหญ่มากดอกไม้ในนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนคิดจะหาดอกไห่ถึง4ฤดูก็ไม่ง่ายแต่เซี่ยหวินจินไม่ได้คิดมากพาหลวนใครกับถงอี้ไปหาดอกไม้ในสวนดอกไม้เขารู้จักดอกไห่ทั้ง4ฤดูดังนั้นไม่กังวลว่าจะหาไม่เจอแต่ดอกไม้ในสวนดอกไม้มีมากเกินไปไม่อาจหาพบได้ในทันทีเซี่ยหวินจินอธิบายลักษณะดอกไห่ทั้ง4ฤดูให้หลวนไคกับถงอี้ฟังจากนั้นก็ให้พวกเขาแยกกันไปค้นหาหาเจอก็เรียกข้าตกลง2คนรับคำแต่ก็กำชับเซี่ยหวินจินอย่างไม่วางใจคุณชายหากเจอเรื่องอะไรก็ตะโกนเรียกพวกเราหลวนไคกับถงอี้หันหลังเดินไปยังจุดอื่นของสวนดอกไม้เพื่อค้นหาดอกไม้เซี่ยหวินจินก็ก้าวเดินไปในกลางสวนดอกไม้ที่ละก้าวเพื่อค้นหาดอกไห่ทั้ง4ฤดูไม่คิดว่าเขากำลังหาอย่างตั้งใจตอนเลี้ยวโค้งก็ชนเข้ากับคนผู้หนึ่งเซี่ยหวินจินผงะถอยด้วยสัญชาตญาณจากนั้นก็ทรงตัวนิ่งหันไปมองก็เห็นว่าคนที่เขาชนนั้นก็ถอยหลังไป 2-3 ก้าวเช่นกันพอหันหน้าไปปิ่นบนผมก็ร่วงหล่นลงผมยาวดำขลับแผ่ปกคลุมลงมาก่อนที่คนผู้นั้นจะหันขวับมามองภายใต้แสงไฟสลัวเผยให้เห็นใบหน้าอ่อนแอตื่นตกใจเซี่ยหวินจินมองเห็นก็รู้ทันทีว่าคนผู้นี้คือผู้ใด
คุณหนูใหญ่หลินหรูเยเว่จวนเฉิงเต๋อโหเซี่ยวหวินจินเห็นนางก็คิดถึงเรื่องที่เจ้าหนูน้อยทั้งสี่เคยบอกกับเขาขึ้นมาได้ทันทียังมีท่าทางลู่เจียวที่มองเขาคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มตอนนั้นเขาไม่ค่อยเชื่อว่าหลินหรูเยเว่ต้องตาต้องใจเขาแม้ว่าเขาเป็นจ้วงหยวนใหม่แต่หลินหรูเยเว่เป็นถึงคุณหนูใหญ่หลินเห็นหลงเจนเต๋อโหนางต้องแต่งกับชนชั้นสูงศักดิ์ในเมืองหลวงจะมาแต่งกับเขาได้อย่างไรกันนับประสาอันใดกับเขาเองก็มีภรรยาและมีลูกแล้วหญิงผู้นี้เสียสติหรือแต่ในยามนี้เซี่ยหวินจินเชื่อแล้วงานเลี้ยงฉยองหลินวันนี้เป็นงานจัดขึ้นเพื่อจิ้นซื่อใหม่ตามหลักการแล้วสตรีเช่นหลินรูเยเว่ไม่ควรปรากฏตัวที่นี่ในตอนนี้ปรากฏหญิงผู้นี้ไม่เพียงแต่ปรากฏตัวยังมาชนเขาในสวนดอกไม้เซี่ยหวินจินคิดถึงการพบปะของหลินรูเยเว่กับพวกเขาแต่ละฉากพวกเขาเจอโจรปล้นนางก็ออกหน้าช่วยเหลือยังมาทักทายกับภรรยาเขาตอนนี้ยังปรากฏตัวในสถานที่เช่นงานเลี้ยงฉยองหลินนี้ยังมาชนเขาเข้าโดยบังเอิญอีกหากยามนี้เซี่ยหวินจินยังไม่สงสัยหลินรูเยเว่สมองก็คงมีปัญหาแล้วเซี่ยหวินจินคิดถึงว่าหลินหรูเยเว่ถึงกับคิดแต่งงานกับเขาก็ไม่ได้รู้สึกยินดีแม้แต่น้อยกลับรู้สึกเพียงแค่รังเกียจเป็นถึงสตรีสูงศักดิ์กลับมาจับจ้องคนมีภรรยาแล้วช่างเป็นสตรีชั่วไร้คุณธรรมเสียจริงเซี่ยหวินจินสีหน้าเยือกเย็นครุ่นคิดมองหลินหรูเยเว่ตรงหน้าเหมือนนางเพิ่งจะจำเขาได้สีหน้าหวาดกลัวกลายเป็นยินดีเจ้าก็คือจ้วงหยวนใหม่เซี่ยหวินจินเซี่ยหวินจินมองนางด้วยสีหน้าเย็นเยียบแสดงสีแสดงต่อไปรอดูเจ้าแสดงอยู่ Audio Romance เพราะสวนดอกไม้แสงค่อนข้างน้อยกอบกับเซี่ยหวินจินยืนในมุมสะท้อนแสงดังนั้นจึงมองไม่เห็นสีหน้าหลินหรูเยเว่ดังนั้นนางเห็นเซี่ยหวินจินไม่กล่าวอันใดก็รีบระบายยิ้มกว้างกล่าวว่าตกใจจริงโชคดีเป็นเจ้าดีจังนางกล่าวจบก้มหน้าเก็บปิ่นปักผมด้วยท่าทางคล่องแคล่วก้มลงเก็บไปก็กล่าวกับเซี่ยหวินจินอย่างร่าเริงไปว่าข้าอยากรู้ว่างานเลี้ยงฉยองหลินในวันนี้เป็นเช่นไรดังนั้นจึงขอร้องให้บิดาข้าพาข้ามาชมความคลึกครื้นเจ้าอย่าได้บอกผู้ใดว่าข้าเป็นสตรีจบตอนที่566ตอนที่567ร่างกายเขามีปัญหาหรือเซี่ยหวินจินเห็นหญิงผู้นี้แสดงเองต่อบทเองก็รู้สึกเพียงแค่รังเกียจอย่างน่าประหลาดจากนั้นเขาก็คิดถึงว่าหญิงผู้นี้เดิมเป็นคู่มั่นอองชินเซียวถิงตอนนี้เขารู้สึกว่าความจริงหญิงผู้นี้เหมาะสมกับอองชินเซียวถิงมากหรือเขาควรส่งทั้งสองคนไปกองไว้รวมกันดีเซี่ยหวินจินเพิ่งคิดจบในใจพลันเจ็บราวถูกทิ่มแทงหน้ามืดวิงเวียนแทบจะทรงตัวไม่อยู่หลินหรูเยเว่เห็นแล้วก็ดีใจมากรีบเข้าไปคิดประคองเซี่ยหวินจินแต่พอเห็นสีหน้าเซี่ยหวินจินดำทะมึนก็หดมือกลับเขาพยายามยืนให้มั่นเขาเงยหน้ามองหลินหรูเยเว่ตรงข้ามอย่างไม่อยากจะเชื่อหญิงผู้นี้ทำอันใดกับข้าทำไมเขาจึงได้เจ็บที่หัวใจและหน้ามืดวิงเวียนนี่มันเรื่องอันใดกันเจ้าเพิ่งจะทำอันใดกับข้าหลินหรูเยเว่มีสีหน้าไม่เข้าใจดังนั้นจึงมองเซี่ยหวินจินหมายความเช่นไรเซี่ยหวินจินสายตาเย็นเยียบบอกไม่ถูกกัดฟันกล่าวว่าเจ้าเพิ่งจะทำอันใดกับข้าหลินหรูเยเว่ตกใจกับแววตาเย็นเยียบเซี่ยหวินจินผนะถอยหลังไปหลายก้าวแต่กลับไม่ยอมรับคำพูดเซี่ยหวินจินนางสายหน้างุนงงกล่าวว่าข้าเปล่าทำอันใดเจ้าเซี่ยหวินจินจ้องมองนางเย็นเยียบดีที่สุดเจ้าก็อย่าให้ข้าสืบพบอันใดหากข้าสืบได้ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่เขาเพิ่งกล่าวจบก็ได้ยินเสียงรวนใครดังมาคุณชายข้าหาดอกไห่ทั้งสี่ฤดูพบแล้วคุณชายรีบมาดูว่าใช่หรือไม่ตอนเซี่ยหวินจินก้าวเดินไปข้างหน้าผ่านหลินหรูเยเว่ไปเขาหันหน้าไปมองหลินหรูเยเว่ด้วยแววตาดุดันก่อนจะเดินจากไปหลินหรูเยเว่ถูกเขาทำเอาตัวแข็งค้างไม่กล้าขยับจนกระทั่งเซี่ยหวินจินเดินจากไปนางจึงได้โล่งอกยามนี้นางอดครุ่นคิดเรื่องเซี่ยหวินจินขึ้นมาไม่ได้ดูออกว่าเขาไม่ชอบนางและเหมือนจะรังเกียจนางเสียด้วยซ้ำหากเป็นเช่นนี้นางยังจะแต่งกับเขาหรือหลินหรูเยเว่เพิ่งคิดจบก็รู้สึกทำใจยอมรับไม่ได้หรือว่าสตรีเช่นนางไม่คู่ควรกับเขาแม้ว่าเขาหน้าตาไม่เลวและเป็นจ้วงหยวนแคว้นต้าโจแต่ชาติกำเนิดไม่ดีอันใดหากเขาแต่งกับนางมีบิดานางคอยช่วยเขาก็จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงได้รวดเร็วเช่นนี้ไม่ดีหรือแม้ว่าลู่เจียวหญิงผู้นั้นหน้าตาไม่เลวแต่สถานะชาติกำเนิดไม่ดีอย่างมากนางช่วยอันใดเขาได้หลินหรูเยเว่ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่ยอมแพ้
สาเหตุหลักที่สำคัญที่สุดก็คือนางตอนนี้อายุไม่น้อยแล้วไม่มีทางแต่งกับคนดีๆได้อย่าว่าแต่ชนชั้นสูงศักดิ์ในเมืองหลวงแม้แต่จิ้นซื่อปีนี้ก็แต่งงานมีภรรยามีอนุกะนอไปหมดแล้วคนที่ยังไม่แต่งงานเช่นหลิวจือเหยียนบุตรชายหลิวโซฟู่ไม่เพียงแต่อายุน้อยกว่านางแต่ยังมีมารดาเลี้ยงเช่นนั้นดังนั้นดูท่านางก็คงมองได้แต่เสี้ยวหวินจิ่นแล้วสรุปก็คือหลินหรูเยเว่รู้สึกว่าตนเองต้องแต่งกับเสี้ยวหวินจิ่นให้ได้เช่นนั้นนางก็ต้องหาทางกำจัดลู่เจียวทิ้งแม้ในใจเซี่ยวหวินจินเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนี้ก็คงผ่านพ้นไปจากนั้นเขาก็จะลืมหญิงผู้นั้นเองลินหรูเยเว่คิดไปก็เดินออกจากสวนดอกไม้ไปเซี่ยวหวินจินด้านหลังหาดอกไห่ทั้ง4ฤดูพบอย่างรวดเร็วแต่แม้ว่าหาดอกไห่ทั้ง4ฤดูพบสีหน้าเขาก็ไม่ได้มีรอยยิ้มยินดีแม้สักนิดรวนไข่กับถงอี้อดถามเซี่ยวหวินจินไม่ได้ว่าคุณชายเป็นอะไรหรือเซี่ยวหวินจินสายหน้าไม่เป็นอะไรเขาระวังตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายตนเองก็ดีๆอยู่แท้ๆไม่ได้มีอันใดผิดปกติแม้สักนิดแต่ก่อนหน้านี้เขารู้สึกเจ็บที่หัวใจจริงๆและยังหน้ามืดวิงเวียนแทบจะล้มลงกับพื้นแต่ตอนนี้สังเกตให้ดีก็พบว่าไม่มีอาการสักนิดนี่เกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่เซี่ยวินจินหาดอกไห่ทั้ง4ฤดูพบแล้วก็กลับเข้ามาในงานเลี้ยงกู้ฉางเฟิงกับหลิวจือเหยียน2คนเก็บดอกไม้กลับมาก่อนหน้านี้แล้วยามนี้กำลังนำดอกไม้มอบให้คนอ๋องจิ้นที่เป็นประธานและอ๋องเย็นกับคนอื่นๆเซี่ยวินจินเข้ามาพร้อมนำดอกไม้มอบให้อ๋องจิ้นกับอ๋องเย็นอ๋องจิ้นสั่งให้เซี่ยวหวินจินไปเด็ดดอกไห่ทั้ง4ฤดูเดิมคิดสร้างความลำบากใจให้เซี่ยวหวินจินคิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้ถึงกับหาดอกไห่ทั้ง4ฤดูพบอ๋องจิ้นยิ้มเพียงแค่ใบหน้ามองเซี่ยวหวินจินกล่าวว่าจ้วงหยวนเป็นผู้มีความสามารถดังคาดไม่เพียงแต่ความสามารถสูงแม้แต่ดอกไม้ก็รู้จักวันหน้าย่อมต้องเป็นเสาหลักแห่งแคว้นต้าโจเราเซี่ยวหวินจินตอบอย่างไม่รู้สึกต้อยต่ำว่าขอบพระทัยวาจำคนของท่านอ๋องอ๋องจิ้นส่งสายตาเย็นเยียบให้เขาขมวดคิ้วโบกมือให้เซี่ยวหวินจินนั่งลงเซี่ยวหวินจินหันหลังเดินไปนั่งที่ตนเองอ๋องจิ้นมองตามหลังเขาแล้วก็มองไปยังหลิวโซฟู่จากนั้นก็มองไปยังอ๋องเย็นแอบคาดเดาในใจว่าเซี่ยวหวินจินเป็นคนของหลิวโซฟู่หรือว่าคนขององค์ชายห้ากันแต่เห็นว่างานเลี้ยงผ่านมาพอสมควรแล้วพวกอ๋องจิ้นก็ขี้เกียจจะอยู่ต่อท่านอ๋องหลายคนและชนชั้นสูงศักดิ์ก็เริ่มพากันลุกขึ้นซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอพาจิ้นซื่อที่สอบได้มาส่งท่านอ๋องกับชนชั้นสูงศักดิ์กลับพอคนเหล่านี้ไปแล้วบรรยากาศในงานก็เริ่มคลึกครื้นกันขึ้นมาพี่เซี่ยพวกเราดื่มสุรากันอีกการเต้นรำนี่ไม่เลวเต้นอีกอาจารย์พวกเราคารวะท่านหนึ่งจอกในงานเลี้ยงก่อนหน้านี้ทุกคนดื่มสุราไปเล็กน้อยความกล้าก็มากกว่าปกติกอบกับไม่มีองค์ชายกับชนชั้นสูงศักดิ์คอยข่มแต่ละคนก็ปล่อยตัวตามสบายบางคนเริ่มคารวะสุรากันไปมาบางคนก็ชื่นชมการแสดงระบำกันไปบางคนก็ร้องให้อย่างซาบซึ้งบางคนก็ห่วงว่าตนเองจะถูกส่งไปประจำที่ใดถงจิ้นซื่อก็เป็นห่วงตนเองจะถูกส่งไปประจำงานสอนที่สำนักศึกษาใดทุกคนในที่นี้ต่างคิดกันไปต่างๆนาเซี่ยวินจินเงียบงันไปเล็กน้อยหลิวจือเหยียนสังเกตว่าตั้งแต่เขากลับจากสวนดอกไม้มาก็มีท่าทางเหม่อลอยจึงนึกเป็นห่วงถือโอกาสตอนผู้อื่นไม่ทันสังเกตยกสุราเข้าไปหาเซี่ยวินจินถามอย่างห่วงใยว่าพี่เคยเป็นอะไรหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นเซี่ยวินจินหันไปมองหลิวจือเหยียนเขาย่อมไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้หลิวจือเหยียนฟังเพียงแต่ยิ้มกล่าวว่าไม่มีอันใดก็แค่ดื่มมากไปหน่อยรับฤทธิ์สุราไม่ไหวจึงมานั่งพักที่นี่สักพักหลิวจือเหยียนได้ฟังเขาก็รีบกล่าวว่าเช่นนั้นพี่อย่าได้ดื่มอีกเลยจะได้ไม่กลับไปโดนพี่เจียว่าพอหลิวจือเหยียนเอ่ยเซี่ยวหวินจินก็คิดถึงวิชาการแพทย์ของลู่เจียวเขาตัดสินใจกลับไปให้เจียวเจียวตรวจให้เขาสักหน่อยดูว่าร่างกายเขามีปัญหาตรงไหนหลินหรือเยเว่วางยาเขาหรือไม่วิชาการแพทย์เจียวเจียวร้ายกาจมากหากหญิงผู้นั้นวางยาบางอย่างใส่เขาเจียวเจียวต้องตรวจออกอย่างแน่นอนเซี่ยวหวินจินคิดเช่นนี้แล้วก็ไม่มัวแต่คิดเรื่องนี้อีกเขากับหลิวจือเหยียนยกสุราไปคานซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอขอบคุณในบุญคุณที่ทั้งสองให้ความเมตตางานเลี้ยงดำเนินมาจนถึงเที่ยงคืนก็จบลงมีคนไม่น้อยดื่มจนเมาแล้วซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอในฐานะคนจัดงานเลี้ยงฉยงหลินไม่ได้มาสั่งการให้ส่งคนเมากลับไปโรงเตี๋ยมแม้ว่าเซี่ยวหวินจินดูแล้วดื่มไปมากแต่ความเป็นจริงบ้วนสุราส่วนใหญ่ทิ้งในแขนเสื้อทว่าก็ดื่มคารวะซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอไปไม่น้อยเขาไม่ได้แสร้งทำเป็นดื่มแต่ดื่มจริงดังนั้นยามนี้เขาเริ่มเมาเล็กน้อยแล้วแต่สมองยังคงกระจ่างยังรู้จักประสานมืออำลาซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอเซี่ยวหวินจินพาคนรับใช้มา
ดังนั้นซุนหมิงเหลียงกับหวาเฉิงเจอไม่ได้ให้คนส่งเขากลับเพียงสั่งการหลวนไคกับถงอี้ให้ดูแลเซี่ยหวินจินให้ดีตอนเซี่ยหวินจินนั่งรถม้ากลับถึงตระกูลเซี่ยคนในบ้านก็หลับกันหมดแล้วเดิมเซี่ยหวินจินคิดไปพักผ่อนที่เรือนด้านหน้าแต่เพราะก่อนหน้านี้ตนเองเหมือนมีอาการผิดปกติเขากลัวเกิดเหตุไม่คาดคิดดังนั้นจึงไปหาลู่เจียวที่ห้องยามนี้ลู่เจียวนอนแล้วพอเซี่ยหวินจินเข้ามาก็ไม่ได้ทำให้นางตกใจตื่นนางยังคงหลับสนิทเซี่ยหวินจินไปล้างหน้าอาบน้ำง่ายๆแล้วก็กลับมาลงนอนเคียงข้างนางนางจึงได้ลืมตาสลึมสลือขึ้นมองเจ้ากลับมาแล้วหรือจบตอนที่567ตอนที่568อองเยียนเชิญเซี่ยหวินจินได้ยินนางก็รับคำเบาเขาเห็นว่านางหลับสนิทจึงอดใจไม่กล่าวกับนางว่าตนเองรู้สึกไม่สบายไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยให้ลู่เจียวตรวจอาการให้เขานอนเถอะเซี่ยหวินจินยื่นมือไปโอบกอดลู่เจียวกล่อมนางนอนลู่เจียวถูกเขาทำจนตื่นแล้วยามนี้มองเขากล่าวว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่มีอะไรใช่หรือไม่เซี่ยหวินจินได้ยินลู่เจียวถามก็ไม่ได้ตอบอันใดลู่เจียวรู้สึกตัวตื่นเต็มที่ขึ้นมาทันทีจ้องมองเขาถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเซี่ยหวินจินมองลู่เจียวกล่าวว่าเจียวเจียวเจ้าช่วยตรวจให้ข้าหน่อยข้าสงสัยว่าคืนนี้มีคนทำอะไรข้าลู่เจียวพอได้ฟังก็ไม่รอช้ารีบพลิกตัวลุกขึ้นนั่งตรวจให้เซี่ยหวินจินแต่ตรวจไปตรวจมาก็ตรวจไม่พบร่างกายเซี่ยหวินจินไม่ได้มีอะไรผิดปกตินางเลิกคิ้วกล่าวว่าไม่เป็นไรเจ้าสุขภาพดีมากไม่มีคนวางยาหรือใช้พิษอะไรกับเจ้าเซี่ยหวินจินได้ฟังคำพูดลู่เจียวในใจก็แปลกใจพูดไม่ออกในเมื่อไม่มีคนวางยาเขาก่อนหน้านี้ทำไมเขาเจ็บจี๊ดที่ใจและยังหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเขาป่วยเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนอันใดสีหน้าเซี่ยหวินจินดูย่ำแย่ลงทันทีลู่เจียวเห็นท่าทางเขาก็กุมมือเขาไว้อย่างเป็นห่วงมากถามอย่างห่วงใยว่าเจ้าเป็นอะไรไปสีหน้าไม่ดีอย่างมากเซี่ยหวินจินมองลู่เจียวคิดแล้วก็ตัดสินใจไม่เล่าเรื่องหลินหรูเยเว่ให้นางฟังในตอนนี้เขาต้องหาเหตุกับร่างกายเขาให้กระจ่างชัดก่อนว่าเกี่ยวข้องกับหลินหรูเยเว่หรือไม่หากไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลินหรูเยเว่หรือว่าเขามีโรคที่รักษาไม่ได้ในใจเซี่ยหวินจินเคร่งเครียดกุมมือลู่เจียวท่าทางเคร่งเครียดขึ้นมาหากเขาเป็นโรคที่รักษาไม่ได้จริงเจียวเจียวกับลูกๆจะทำเช่นไรเซี่ยหวินจินคิดเหลวไหลไปไกลก่อนจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงฉยองหลินคืนนี้ให้ลู่เจียวฟังแต่ข้ามตอนเด็ดดอกไม้ได้พบกับหลินหรูเยเว่ไปลู่เจียวได้ฟังเซี่ยหวินจินก็ไม่ได้คิดมากเพียงแต่โมโหเช่นกันกับเขาอองจิ้นรังแกกันเกินไปแล้วแต่เขาเป็นโอรสฮ่องเต้ข้างกายยังมียอดฝีมือมากมายตอนนี้พวกเราต้องอดทนไว้ก่อนสุดท้ายคนที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งก็คืออองเยียนอองจิ้นได้ใจอวดเบ่งเพียงแค่ตอนนี้เท่านั้นเซี่ยหวินจินไม่ได้กล่าวอันใดเขาย่อมไม่ลงมือกับอองจินอย่างไร้การไตร่ตรองแต่หากเปิดโอกาสให้เขาเขาย่อมให้พลาดโอกาสอย่างแน่นอนเขาต้องจัดการท่านอองผู้นี้และเซียวถิงอีกคนแต่เซี่ยหวินจินไม่ได้บอกความคิดเหล่านี้กับลู่เจียวเขาอบลู่เจียวให้นางนอนดึกแล้วพวกเรานอนกันเถอะมีเรื่องอะไรพรุ่งนี้ค่อยว่ากันลู่เจียวรับคำอิงแอบในอ้อมกอดเซี่ยหวินจินหลับไปแต่ตั้งจนจบไม่ได้คิดเลยว่าหลินหรูเยเว่จะไปปรากฏตัวที่งานเลี้ยงฉยองหลินวันรุ่งขึ้นสองสามีภรรยาเพิ่งจะนอนตื่นเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็วิ่งเข้ามาตะกายข้างเตียงถามเซี่ยหวินจินถึงงานเลี้ยงฉยองหลินเมื่อค่ำวันนี้เซี่ยหวินจินไม่ได้กังวลเรื่องความผิดปกติของร่างกายตนเองอีกแล้วเขายิ้มเล่าเรื่องงานเลี้ยงฉยองหลินเมื่อค่ำวันนี้ให้ลูกๆฟังรอบหนึ่งแน่นอนไม่ได้เล่าว่าอองจินหาเรื่องตนเองและไม่ได้เล่าว่าได้พบกับหลินหรูเยเว่และเรื่องที่พบว่าร่างกายตนเองมีอาการผิดปกติเขาเลือกแต่เรื่องสนุกในนั้นมีเรื่องเด็ดดอกไม้ด้วยเจ้าหนูน้อยทั้งสี่แปลกใจเลิกคิ้วกล่าวว่าทำไมคนสอบได้ต้องไปเด็ดดอกไม้ด้วยเซี่ยหวินจินยิ้มตอบว่านี่คือการให้เกียรติแก่สามอันดับแรกพร้อมกันนั้นยังเป็นการทดสอบดูว่าเจ้าเอาแต่เรียนหนังสือไม่ได้สนใจเรื่องอื่นหรือไม่เช่นนั้นหากแยกแยะดอกไม้ไม่ออกจะทำเช่นไรต้าเป่าถามด้วยสีหน้าจริงจังลู่เจียวหยอกเขาว่าเช่นนั้นก็จะเสียหน้าวันหน้าคนเอ่ยถึงก็จะบอกว่าแม้แต่ดอกไม้จ้วงหยวนก็ไม่รู้จักต้าเป่าได้ฟังใบหน้าเล็กเคร่งขรึมขึ้นมาทันทีท่านแม่เช่นนั้นท่านแม่รีบสอนให้ข้ารู้จักดอกไม้เร็วท่าทางเขาทำเอาทุกคนในห้องนึกขำเซี่ยหวินจินมองเจ้าหนูน้อยทั้งสี่แล้วก็มองลู่เจียวข้างๆในใจแอบอธิษฐานว่าขอให้ร่างกายตนเองอย่าได้เป็นโรคอันใดอย่างเด็ดขาดเขายังคิดมีชีวิตอยู่ต่อยังคิดมองดูเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เติบโตเป็นเพื่อนเคียงข้างลู่เจียวตลอดไปทั้งครอบครัวกำลังหัวเราะคุยกันอย่างคลึกครื้นเฝิงจือก็ส่งเสียงเข้ามาว่า
คุณชายเหนียงจือพ่อบ้านเซียส่งคนมาบอกว่านักเรียนเมืองหนิงโจวมาขออำลาคุณชายพวกเขาจะกลับเมืองหนิงโจวแล้วนอกจากคนที่สอบได้อยู่ต่อเพื่อรอจัดสรรตำแหน่งขุนนางคนที่สอบไม่ได้ยามนี้ก็ต้องทยอยกันออกจากเมืองหลวงกลับบ้านเกิดตนก่อนหน้านี้นักเรียนเมืองหนิงโจวที่มาสอบเคยมากินข้าวที่บ้านตระกูลลู่ตอนนี้จะกลับก็ย่อมต้องมากล่าวอำลากับเซี่ยหวินจินสองฝ่ายจะได้มีน้ำใจต่อกันเซี่ยหวินจินได้ฟังก็พยักหน้าเล็กน้อยกล่าวว่ารู้แล้วเฟิงจือถอยออกไปเซี่ยหวินจินเริ่มสวมเสื้อผ้าลู่เจียวเองก็ลุกขึ้นช่วยเขาสวมพวกเจ้าไปกินอาหารเช้ากันก่อนไม่ต้องรอข้าได้ข้าจะให้คนเอาข้าวยกไปให้เจ้าที่ด้านหน้าเซี่ยหวินจินรับคำแล้วก็หันหลังออกไปลู่เจียวสวมเสื้อผ้าเสร็จก็ตามเฝิงจือเข้ามาหวีผมให้นางพอจัดการทุกอย่างเรียบร้อยก็พาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไปกินข้าวที่เรือนข้างเป่าซานเป่าซื่อเป่าเอกับต้าเป่าว่าต้าเป่าเจ้าไม่ใช่ว่าจะสอบจ้วงหยวนหรือเช่นนั้นวันหน้าก็ต้องรู้จักดอกไม้ให้มากอย่าได้ไม่รู้จักดอกไม้ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นที่ขบขันหน้าขายหน้ามากต้าเป่ากล่าวจริงจังว่าข้าจะไม่ทำให้พวกเจ้าขายหน้าลู่เจียวมองพวกเขาอย่างนึกขำเอาละวันหน้ายังอีกยาวไกลพวกเราไปกินอาหารเช้ากันก่อนเถอะแม่ลูกก็พากันไปกินข้าวที่โถงด้านข้างเรือนด้านหน้าเซี่ยหวินจินกำลังยุ่งกับการทักทายนักเรียนที่เตรียมจะกลับเมืองหนิงโจวบรรดานักเรียนไม่ได้กลับพร้อมกันแต่ส่วนใหญ่กลับกันวันนี้ดังนั้นเซี่ยหวินจินเพิ่งจะส่งไป 2-3 คนก็มีมาอีก 2-3 คนจนกระทั่งใกล้เที่ยงจึงได้ส่งทุกคนกลับไปหมดหลินตงรีบเทน้ำชาส่งให้เขาคุณชายดื่มน้ำก่อนเซี่ยหวินจินรับมานั่งลงดื่มเพิ่งจะดื่มได้สองคำนอกประตูพ่อบ้านเซียวก็นำจดหมายเข้ามาคุณชายมีคนนำจดหมายมาส่งเซี่ยหวินจินวางถ้วยชาลงยื่นมือไปรับจดหมายมาเปิดออกอ่านจดหมายนี้เป็นขององเย็นเชิญเขาไปกินข้าวที่หอปาซ่านออดิโอโรแมนเซี่ยหวินจินสอบจ้วงหยวนได้ตามหลักควรอยู่เมืองหลวงต่อแต่เขาไม่คิดอยู่สำนักศึกษาฮั่นหลินในเมืองหลวงเพื่อสั่งสมประสบการณ์ในเมืองหลวงเต็มไปด้วยชนชั้นสูงสักเขาไม่อยากให้ภรรยาต้องโดนรังแกดังนั้นออกไปเป็นขุนนางท้องถิ่นจะดีกว่าแต่หากจะออกไปเป็นขุนนางท้องถิ่นย่อมต้องขอให้คนช่วยตอนนี้อองเย็นเชิญเขาไปกินข้าวย่อมต้องคิดถามเขาถึงแผนการจากนี้เขากำลังจะขอให้อองเย็นช่วยให้เขาได้ออกจากเมืองหลวงพอดีเซี่ยหวินจินคิดแล้วก็จะทำทันทีลุกขึ้นเดินไปเรือนด้านหลังเรือนด้านหลังลู่เจียวกำลังจัดเตรียมอาหารตอนเที่ยงพอเห็นเซี่ยหวินจินกลับมาก็ถามอย่างห่วงใยว่าอวินจินเจ้าอยากกินอะไรข้าให้คนทำให้เจ้าอีกอย่างงานเลี้ยงบ้านเราจัดเมื่อไรดีเซี่ยหวินจินสอบจ้วงหยวนได้เป็นเรื่องมงคลแม้ว่าพวกเขาไม่ได้มีรกรากอยู่ในเมืองหลวงแต่ก็สนิทกับหลายตระกูลดังนั้นยังควรต้องจัดงานเลี้ยงสักหน่อยเซี่ยหวินจินเดินเข้ามาใกล้กล่าวเบาๆว่าเรื่องนี้ไม่รีบอองเย็นเชิญข้าไปกินข้าวที่หอปาซ่านข้าไปพบอองเย็นดูว่าจะจัดการเรื่องวันหน้าอย่างไรก่อนจบตอนที่568ตอนที่569นี่ส่งคนมาจับตาดูพวกเขาแล้วหรือวาจาเซี่ยหวินจินนี้ก็นับว่าได้ตัดสินใจไปขึ้นเรือลำเดียวกับอองเย็นแล้วประการแรกอองเย็นเป็นบิดาซื่อเป่าประการที่สองอองเย็นกับอองจิ้นไม่ถูกกันอองจิ้นมีท่าทีกับเขาเช่นนั้นเขาไปอาศัยบารมีอองเย็นวันหน้าจะได้ช่วยอองเย็นออกอุบายรับมืออองจิ้นลู่เจียวเห็นว่าเซี่ยหวินจินตัดสินใดแล้วก็ไม่ได้กล่าวอันใดมากเดิมอองเย็นก็คือฮ่องเต้แคว้นต้าโจเซี่ยหวินจินเป็นคนที่เขาส่งเสริมจนขึ้นเป็นโสฝูแคว้นต้าโจความสัมพันธ์นายบ่าวของพวกเขาทั้งสองคนย่อมไม่เลวดังนั้นนางไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงได้เช่นนั้นเจ้าไปเถิดตอนเที่ยงพวกเราก็ไม่รอเจ้ากินข้าวแล้วพวกเจ้ากินกันเถอะเซี่ยหวินจินกล่าวจบก็พาคนไปหอปาซ่านหอปาซ่านหน้าประตูมีองครักษ์มารออยู่แล้วคนผู้นี้เป็นคนที่เซี่ยหวินจินไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่พอเซี่ยหวินจินมาถึงองครักษ์ผู้นั้นก็เดินเข้ามากล่าวว่าเซี่ยจ้งหยวนเชิญตามข้ามาท่านอ๋องรออยู่ด้านในแล้วเซี่ยหวินจินรับคำเสียงหนึ่งพาหลวนไคกับถงอี้สองคนเดินตามขึ้นไปหอปาซ่านเป็นร้านอาหารมีชื่อเสียงในเมืองหลวงอาหารโต๊ะหนึ่งก็ต้องใช้เงินถึงหลายสิบตำลึงถึง100ตำลึงดังนั้นคนปกติธรรมดาจึงไม่กล้ามากินข้าวกันที่นี่เซี่ยหวินจินเดินตามองครักเข้าไปพบว่าชั้นหนึ่งไม่ได้จัดเตรียมที่นั่งห้องโถงกลางจัดบรรยากาศทิวทัศน์สถานที่กินข้าวอยู่ชั้นสองและยังอยู่ในห้องรับรองสรุปคือว่าสถานที่นี้ลึกลับอย่างมากเซี่ยหวินจินเดินตามองครักขึ้นไปชั้นสองเดินถึงหน้าประตูห้องรับรองก็เปิดประตูออก
เซียวหวินจินเดินเข้าไปก็เห็นอองเย็นเซียวเอียวเวียวกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะพร้อมกับมือที่กำลังหมุนจอกสุราพอเห็นเซียวหวินจินเข้ามาเขาก็ยังคงหมุนอยู่พยักหน้าให้เซียวหวินจินเล็กน้อยนั่งเซียวหวินจินก็ยังคงดำรงตนตามธรรมเนียมมารยาทคำนับท่าทางนิ่งสุขุมขอบพระทัยท่านอองเย็นเซียวอิวอักคลายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มกล่าวว่านิสัยเดิมเจ้ามีได้ดำรงตนตามธรรมเนียมมารยาทเช่นนี้ตอนนี้กลับดำรงตนตามธรรมเนียมมารยาทแล้วหรือเขายังจำที่เซียวหวินจินเขาต่อยเขาก่อนหน้านี้ได้เซียวหวินจินเลิกคิ้วลงนั่งกล่าวว่าท่านอองคิดบัญชีเก่าหรือเซียววิหยุดมือวางจอกสุราลงยิ้มมองเซียวหวินจินกล่าวว่านี่สิถึงเป็นเจ้าพวกเราส่วนตัวไม่ต้องดำรงธรรมเนียมจอมปลอมมากนักเซียววิสืบจนรู้แล้วว่าเซียววินจินสนิทกับเฉินอิงมากตอนเฉินอิงยังอยู่นางดูแลเขาดังน้องชายอาจเพราะรักผู้ใดก็รักในที่สิ่งที่คนผู้นั้นรักกระมังเขาเห็นเซียววินจินก็มักรู้สึกว่าไม่ได้เหินห่างเหมือนคนทั่วไปบางครั้งยังรู้สึกสนิทสนมอย่างมากเซียววิคิดไปก็เลิกคิ้วมองเซียววินจินไปเจ้าสอบจ้วงหยวนได้วันหน้าวางแผนเข้ารับตำแหน่งในสำนักศึกษาฮั่นหลินหรือเซียววินจินรีบสายหน้าข้าไม่คิดอยู่เมืองหลวงต่อขอท่านอองหาตำแหน่งนอกเมืองหลวงให้ข้าสักตำแหน่งเซียววิมองเขาอย่างตกใจหลายคนคิดอยากอยู่เป็นขุนนางในเมืองหลวงเหตุใดเจ้ากลับคิดออกไปขุนนางท้องถิ่นไม่ได้เป็นกันง่ายๆมีคนไม่น้อยถึงกับจบสิ้นไปบนตำแหน่งขุนนางท้องถิ่นขุนนางท้องถิ่นเป็นยากโดยเฉพาะพื้นที่รกร้างยากจนมักจะมีราษฎรนักเลงขุนนางถูกทำร้ายได้ง่ายมากแต่เซียววินจินเคยคิดเรื่องนี้ไว้แล้วผู้อื่นหวาดกลัวแต่เขาไม่กลัวข้างกายเขามีลูกน้องเป็นวิชายุทธไม่น้อยยังมีลู่เจียวเชี่ยวชาญวิชาการแพทย์ดังนั้นไม่ว่าไปที่ใดเขาก็ไม่กลัวนับประสาอันใดกับการได้เป็นขุนนางท้องถิ่นจึงจะได้ทำงานแท้จริงประการแรกขุนนางท้องถิ่นได้ทำงานแท้จริงข้าคิดทำงานไม่คิดอดทนอยู่ในสำนักศึกษาฮั่นหลินเซียววินจินกล่าวถึงตรงนี้เซียววีก็กล่าวขึ้นว่าเจ้าอยู่เมืองหลวงข้ายังช่วยเหลือเจ้าได้เขาจะไม่เหมือนกับผู้อื่นที่ต้องอดทนสั่งสมประสบการณ์ยากลำบากเช่นนั้นความจริงเซียววีอยากให้เซียวหวินจินอยู่เมืองหลวงสมองคนผู้นี้มีความคิดมากมายอยู่เมืองหลวงก็จะได้ช่วยงานเขาได้อีกแรงแต่เซียวหวินจินกลับไม่คิดอยู่เมืองหลวงเขามองเซียววีกล่าวว่านอกจากอยากทำงานจริงแล้วข้ายังไม่อยากอยู่เมืองหลวงต่อเพราะไม่อยากให้ภรรยาข้าถูกคนรังแกเมืองหลวงเป็นเมืองที่มีชนชั้นสูงศักดิ์อยู่กันมากมายคนเช่นพวกเราไม่มีสถานะวันๆต้องคอยอยู่อย่างสงบเสงี่ยมตัวท่านอองควรรู้นิสัยข้าไม่ได้เป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวอะไรภรรยาข้าเองก็ไม่วาจาเซียวหวินจินทำให้เซียววีนึกถึงลู่เจียวหญิงผู้นั้นไม่ใช่คนสงบเสงี่ยมเจียมตัวจริงพวกเจ้าสองคนไม่เหมาะที่จะอยู่เมืองหลวงจริงข้าไปเป็นขุนนางท้องถิ่นก็จะได้ทำงานจริงจังสักหน่อยหากสร้างผลงานสำเร็จกลับมาเมืองหลวงอีกครั้งสถานะก็สูงขึ้นหน่อยถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะถูกคนรังแกเซียววีได้ยินเหตุผลเป็นข้อของเซียววินจินก็รู้ว่าเขาตัดสินใจแล้วตนเองกล่าวมากไปก็ไร้ประโยชน์จึงไม่กล่าวอันใดอีกเจ้ามีที่ที่อยากไปหรือไม่ความคิดแรกของเซียววีก็คือส่งเซียววินจินไปหลิวหยางเป็นพื้นที่ปกครองของเขายากจนอย่างมากหากส่งคนผู้นี้ไปหลิวหยางย่อมต้องนำพาให้ราษฎรหลิวหยางร่ำรวยขึ้นได้หากเขาส่งเซียววินจินไปที่หลิวหยางเซียววินจินก็จะกลายเป็นหมากเปิดเผยของเขาเช่นนี้ไม่คุ้มค่าเซียววีคิดแล้วก็มองเซียววินจินเซียววินจินไม่สนใจว่าจะได้ไปที่ใดขอเพียงส่งข้าออกไปจากเมืองหลวงก็พอข้าไม่ได้คิดว่าจะไปที่ใดเป็นพิเศษเซียววีพยักหน้าได้เขากล่าวจบก็รินสุราส่งไปตรงหน้าเซียววินจินก่อนจะรินให้ตนเองจอกหนึ่งเช่นนั้นข้าก็ขออวยพรให้เซียจ้วงหยวนสร้างผลงานสำเร็จยิ่งใหญ่ขอบพระทัยท่านอ๋องทั้งสองคนดื่มไปจอกหนึ่งเซียววีก็ลุกขึ้นยืนเซียววินจินเป็นหมากลับของเขาเขาไม่อยากให้ผู้อื่นล่วงรู้ความสัมพันธ์ของพวกเขาดังนั้นจึงไม่คิดอยู่นานก่อนจะไปยังถามอีกคำว่าเจ้าแน่ใจว่าต้องการออกไปประจำตำแหน่งนอกเมืองหลวงอย่าได้ถึงตอนนั้นมานึกเสียใจภายหลังเซียววินจินยิ้มท่านอองวางใจข้าตัดสินใจไว้นานแล้วตกลงเซียววีพยักหน้าโบกมือเจ้าค่อยๆลิ้มรสอาหารข้าไปก่อนเขากล่าวจบก็เปิดประตูเดินออกไปเซียววินจินมองตามไปด้วยสีหน้าครุ่นคิดแอบคิดว่าอองเย็นไม่อยากให้ผู้อื่นล่วงรู้ความสัมพันธ์ของพวกเขาดังนั้นเขาจะต้องไม่ออกทางประตูหน้าร้านอาหารแห่งนี้ย่อมต้องมีประตูเล็กไม่แน่ว่าร้านอาหารนี้อาจเป็นกิจการขององเย็นเซียววินจินคิดได้ครู่หนึ่งก็ไม่คิดมากต่อเริ่มกินอาหารได้อย่างสบายใจอาหารที่หอปลาซ่านอร่อยจริงๆมีหน้าจึงได้แพงเช่นนี้
เพียงแต่เสี้ยหวินจินกินไปได้ครึ่งหนึ่งประตูห้องรับรองทันถูกคนผลักออกและบุกเข้ามาคนที่บุกเข้ามาเป็นหลินหรูเยเว่สีหน้าเสี้ยหวินจินเย็นเยียบแววตาเย็นเยือกมองไปยังหลินหรูเยเว่หากหญิงผู้นี้แต่งกับเขาไม่ได้ก็จะไม่ยอมเลิกราใช่หรือไม่อีกอย่างนางรู้ได้อย่างไรว่าเขาอยู่ที่หอปาซ่านนางส่งคนมาจับตาดูเขาอย่างนั้นหรือในใจเสี้ยหวินจินโมโหคุกรุ่นคิดตวัดไล่หลินหรูเยเว่ให้ใส่หัวไปแต่ชั่วพริบตาพอเขาคิดถึงเรื่องที่เกิดในเรือนฉยงฮวาเมื่อวานเขารู้สึกว่าตนเองปวดใจและหน้ามืดแต่เจียวกลับตรวจไม่พออาการอันใดเสี้ยหวินจินสงสัยว่าเรื่องที่เกิดเมื่อวานเกี่ยวข้องกับหลินหรูเยเว่หลินหรูเยเว่ทำอะไรกับร่างกายเขากันเสี้ยหวินจินคิดถึงเรื่องนี้คำว่าใส่หัวไปก็กลืนลงท้องไปคุณหนูหลินมีธุระหรือจบตอนที่569ตอนที่570เรื่องราวตามนิยายเกิดขึ้นแล้วหรือหลินรูเยเว่เดิมตกใจกับสายตาเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งของเสี้ยหวินจินจนไม่กล้ากล่าวอันใดแต่คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายเสี้ยหวินจินกลับผ่อนสีหน้าลงหลินรูเยเว่ดีใจไม่ได้เสี้ยจ้วงหยวนรู้จักโลกแห่งความเป็นจริงแล้วรู้ว่าชาติกำเนิดนางเช่นนี้จะส่งเสริมเขาหลินรูเยเว่ไม่ถือสาหากเสี้ยหวินจินต้องตาต้องใจสถานะนางเขาต้องตาต้องใจสถานะนางจึงจะแต่งกับนางไม่ใช่หรือหลินรูเยเว่คิดไปก็อมยิ้มไปกล่าวว่าขอโทษข้าเข้าผิดห้องเมื่อครู่ข้ากำลังกินข้าวกับเพื่อนๆ อยู่ข้างห้องกลับมาก็จำประตูผิดนางกล่าวจบก็ไม่รอให้เสี้ยกลับกล่าวต่อว่าเสี้ยจ้วงหยวนเหตุใดมากินข้าวที่นี่คนเดียวเสี้ยหวินจินกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าได้ยินว่าอาหารที่หอปาซ่านในเมืองหลวงประณีตมากดังนั้นข้าจึงมาลิ้มลองสักหน่อยหลินหรูเยเว่รู้สึกแปลกอยู่ไม่น้อยเหตุใดมากินข้าวที่ร้านอาหารคนเดียวแต่นางก็มิได้คิดมากเสี้ยหวินจินลุกขึ้นจะเดินออกไปข้างนอกตอนจะเดินผ่านหลินหรูเยเว่ยังกล่าวว่าคุณหนูหลินสาเหตุหลักก็เพราะเขาต้องการดูว่าเมื่อเขาเข้าใกล้หลินหรูเยเว่จะเกิดอาการผิดปกติอันใดหรือไม่ปรากฏพอเดินถึงข้างกายของหลินรูเยเว่ก็ไม่ได้เกิดอาการผิดปกติอันใดเสี้ยหวินจินแปลกใจอย่างมากในนาทีนี้เขาสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรือนฉยงฮวาก่อนหน้านี้เป็นเพราะสมองตนเองเกิดความผิดปกติบกพร่องเองหรือว่าสมองเขามีปัญหาอันใดกันเสี้ยหวินจินเดินออกไปด้วยสีหน้าครุ่นคิดหลินรูเยเว่ขยิบตาให้บ่าวหญิงที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักบ่าวหญิงก็รีบก้าวเข้าไปรายงานว่าคุณหนูพวกคุณหนูเจ้าเห็นท่านยังไม่กลับมาก็ไปกันแล้วหลินรูเยเว่ได้ฟังยิ้มกล่าวว่าเช่นนั้นพวกเราก็ไปกันเถอะนางกล่าวจบก็เดินตามหลังเสี้ยหวินจินลงจากหอปาซ่านไปตลอดทางมานางยิ้มกล่าวอวยพรเสี้ยหวินจินว่ายังไม่ได้กล่าวอวยพรเสี้ยจ้งหยวนเสี้ยจ้งหยวนมีชื่อติดประกาศเป็นอันดับหนึ่งวันหน้าจะต้องได้เป็นขุนนางในเมืองหลวงอย่างแน่นอนเสี้ยหวินจินหันหน้าไปมองนางด้วยแววตานิ่งเรียบการที่เขาไม่ได้ขับไล่หลินหรูเยเว่ก็เพราะคิดถึงอาการผิดปกติของตนเองก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับหญิงผู้นี้หรือไม่กันแน่แต่รอไปรอมาก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติอันใดแท้จริงเกิดเรื่องอันใดกันเสี้ยหวินจินเดินลงไปชั้นหนึ่งด้วยสีหน้าครุ่นคิดไปหลินหรูเยเว่เห็นเสี้ยหวินจินไม่ได้สนใจนางก็ไม่ได้สนใจยังคงเดินตามหลังเขาลงไปทุกคนเดินออกจากหอปาซ่านมาด้วยกันร่วนใครกับถงอี้ที่เดินตามหลังเสี้ยหวินจินมองคุณหนูจวนเฉิงเต๋อโหด้วยสีหน้าพูดไม่ออกก่อนหน้านี้พวกเขาถอยห่างออกไปเพราะอองเย็นมีเรื่องสนทนากับคุณชายคิดไม่ถึงว่าหญิงผู้นี้ถึงกับวิ่งเข้าไปในห้องคุณชายเห็นชัดว่านางไล่ตามผู้ชายหรือว่าคุณหนูใหญ่จวนเฉิงเต๋อโหแต่งไม่ออกจริงเอาแต่เกาะติดคุณชายของพวกเขาไปหักเหนียงจือพวกเขารู้คุณชายน่าจะเจอดีเข้าแล้วลูกน้องสองคนคิดไปก็เดินตามออกไปพอทุกคนเดินถึงหน้าประตูหอปาซ่านก็หยุดรอรถม้าหลินรูเยเว่ยิ้มมองเสี้ยหวินจินในระยะประชิดว่าที่ใต้เท้าโสฝูรูปงามราวกับภาพว่าเสียจริงแม้ว่าเขาตอนนี้ไม่ค่อยจะสนใจนางแต่วันหน้านางจะต้องใช้ความจริงใจอบอุ่นหล่อหลอมจิตใจเย็นเยียบของเขาได้หลินรูเยเว่คอรุ่นคิดแล้วก็ยิ้มขึ้นมายามนี้รถม้าตระกูลหลินมาแล้วหลินรูเยเว่เดินไปที่รถม้านางเดินไปพลางหันมาส่งยิ้มให้กับเสี้ยหวินจินเสี้ยจ้วงหยวนเช่นนั้นข้าขอตัวไปก่อนวันหน้าหากมีสิ่งใดต้องการให้ช่วยเหลือก็ให้คนมาหาข้าที่จวนเฉิงเต๋อโหลินรูเยเว่รู้ว่าที่ใต้เท้าโสฝูควรมองออกว่านางคิดแต่งกับเขาในเมื่อมองออกนางก็ไม่คิดปิดบังอีกให้เขาได้เห็นการตัดสินใจของนางเชื่อว่าในใจเขาย่อมชั่งน้ำหนักเรื่องนี้ได้ว่านางมีผลประโยชน์ต่อเขาหรือว่าหญิงบ้านนอกนั่นจะมีผลประโยชน์ต่อเขากัน
ลินหรูเยเว่แอบคิดอย่างมั่นใจเสี่ยวหวินจินด้านหลังเขม่นมองนางพลางครุ่นคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองก่อนหน้านี้หรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับหญิงผู้นี้ยามนี้บนท้องถนนรถม้าขับมาอย่างไม่ช้าไม่เร็วคนหนึ่งบนรถม้าเลิกม่านออกมามองก็เห็นทุกคนหน้าประตูหอปราสาทลินหรูเยเว่กำลังยิ้มอ่อนโยนกล่าวอำลากับคนหน้าประตูคนอยู่หน้าประตูกลับมีสีหน้านิ่งแต่ไม่ได้เย็นเยียบวางตัวห่างไกลพันลี้จากผู้คนดังเช่นปกติลู่เจียวเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกวาบขึ้นในใจความม่านหน้าต่างแน่นด้วยสัญชาตญาณสีหน้างามมีเลือดฝาดค่อยๆซีดจางลงเรื่องราวในนิยายเริ่มเกิดขึ้นแล้วหรือเซี่ยวหวินจินยังคงต้องร่วมเส้นทางกับหลินหรูเยเว่หรือนั่งอยู่กับเซี่ยวหวินจินมานานไม่น้อยแล้วเข้าใจคนเช่นเขามากเขาไม่สนใจทนุถนอมสตรีทั้งปวงกลับกันบางครั้งยังรังเกียจสตรีอย่างมากแต่ตอนนี้เขาเผชิญหน้ากับคุณหนูใหญ่จนเฉิงเต๋อโหด้วยสีหน้าที่ไม่เย็นเยียบดังเดิมและก็ไม่ได้มีสีหน้ารังเกียจดังนั้นเขากำลังดำเนินเรื่องตามเรื่องราวในนิยายต้องตาต้องใจหลินหรูเยเว่ผู้นี้หรือลู่เจียวยิ่งคิดก็ยิ่งปวดใจราวกับมีเข็มทิ่มแทงใจสีหน้ายิ่งซีดขาวลงเรื่อยๆเดิมลีหวันฮุยินขุนขุนพลังกรรมแนะนำสถานที่ให้ลู่เจียวว่าที่นี่คือถนนอะไรขายสินค้าอะไรเป็นหลักไม่คิดว่าพอเงยหน้าเห็นลู่เจียวสีหน้าซีดเผือดลีหวันก็สะดุ้งตกใจคิดว่าลู่เจียวล้มป่วยแล้วนางยกมือไปจับหน้าผากลู่เจียวด้วยสัญชาตญาณทันทีเจียวเจ้าเป็นอะไรหรือสีหน้าซีดมากเมื่อสัมผัสที่หน้าผากพบว่าหน้าผากเย็นเฉียบพร้อมกับยังหลั่งเหงื่อเย็นแต่ลู่เจียวได้สติคืนมาแล้วนางไม่อยากให้หลี่หวานรู้เรื่องระหว่างนางกับเซี่ยวหวินจินดังนั้นจึงไม่ได้เล่าเรื่องด้านนอกเพียงเผยรอยยิ้มบางกล่าวว่าอาจเพราะก่อนหน้านี้เหนื่อยเกินไปดังนั้นสุขภาพจึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่นางออกมาก็เพราะหลี่หวานเชิญนางออกมาเดินเล่นหลี่หวานไม่รู้ว่านางกับเซี่ยวหวินจินจะไปจากเมืองหลวงดังนั้นจึงกระตือรือร้นพานางออกมาเดินเล่นตามท้องถนนเพื่อจะได้แนะนำถนนต่างๆในเมืองหลวงให้นางรู้จักว่าที่ไหนขายอะไรดำเนินกิจการอะไรลู่เจียวจะได้สะดวกหากวันหน้าคิดมาเดินหาซื้อของลู่เจียวเห็นสีหน้ากระตือรือร้นของหลี่หวานก็รับปากเพียงแต่นางคิดไม่ถึงว่าจะเห็นภาพนี้หลี่หวานได้ยินลู่เจียวก็ตำหนิตนเองทันทีว่าเพราะข้าแท้ๆโทษข้าที่ไม่ได้คิดให้ดีควรรออีกหน่อยค่อยพาเจ้าออกมาเดินชมลู่เจียวเห็นหลี่หวานตำหนิตนเองก็รู้สึกผิดพยายามฝืนยิ้มมองหลี่หวานกล่าวว่าพี่หลี่อย่าได้ตำหนิตนเองไม่เป็นไรข้าแค่หน้ามืดตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วข้าเป็นหมอจะไม่รู้หรือพี่วางใจได้หลี่หวานได้ฟังก็ยังไม่ค่อยวางใจไม่พาลู่เจียวไปเที่ยวชมเมืองหลวงอีกแต่ส่งเสียงออกไปนอกรถม้ากลับบ้านตระกูลเซี่ยออดิโอโรแมนรถม้าหันหน้ามุ่งกลับตระกูลเซี่ยในรถม้าหลี่หวานมองลู่เจียวกล่าวว่าเจ้ากลับไปก็พักผ่อนให้มากอย่าได้เหน็ดเหนื่อยเกินไปตอนนี้รอเพียงตำแหน่งจากเบื้องบนก็พออย่าได้เหน็ดเหนื่อยเหมือนก่อนหน้านี้อีกรออีกสักระยะสุขภาพเจ้าดีแล้วข้าค่อยมาพาเจ้าออกไปเดินชมอีกอย่างไรวันหน้าเจ้าก็อยู่เมืองหลวงยังมีเวลาไม่ต้องรีบร้อนลู่เจียวเห็นหลี่หวานกล่าวเช่นนี้ก็มิได้ปฏิเสธรีบรับคำนางอืมได้ทำพี่หลี่เสียเวลาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลี่หวานส่งลู่เจียวกลับตระกูลเซี่ยตอนลู่เจียวกลับถึงบ้านเซี่ยหวินจินก็ถึงบ้านแล้วได้ยินเสียงเคลื่อนไหวหน้าประตูก็ออกมารับหลี่หวานเห็นเขาก็รีบกล่าวว่าเจียวไม่ค่อยสบายเซี่ยจ้วงหยวนต้องให้นางพักผ่อนมากๆพอนางกล่าวเซี่ยหวินจินก็ร้อนใจไม่ค่อยสบายได้อย่างไรกันจบตอนที่570ตอนที่571ทำผิดรีบขอโทษลู่เจียวเห็นเซี่ยหวินจินร้อนใจก็เอ่ยน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าไม่มีอันใดก็แค่รู้เหนื่อยอยู่สักหน่อยเจ้าอย่าได้เป็นห่วงนางกล่าวจบหันไปมองหลี่หวานกล่าวว่าพี่หลี่เจ้าอย่าได้เป็นห่วงข้าไม่เป็นไรจริงๆหลี่หวานพยักหน้าเล็กน้อยกำชับเซี่ยหวินจินว่าเซี่ยจ้วงหยวนเจ้ารีบประคองเจียวเข้าไปนอนพักได้ฮูหยินขุนพลหวังเซี่ยหวินจินกล่าวจบสั่งการพ่อนเซี่ยวเนียวไปส่งหลี่หวานตนเองประคองลู่เจียวเข้าไปที่เรือนด้านหลังตลอดทางมาลู่เจียวนึกถึงเรื่องที่เห็นก่อนหน้านี้จึงถามน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเจ้าวันนี้ไปพบอองเย็นเป็นอย่างไรบ้างความจริงนางอยากจะรอดูว่าเซี่ยหวินจินจะบอกเรื่องหลินหรูเยเว่กับนางหรือไม่แต่ไรมาเซี่ยหวินจินไม่เคยปิดบังเรื่องอะไรกับนางดังนั้นลู่เจียวหวังว่าครั้งนี้เขาจะไม่ปิดบังนางเรื่องหลินหรูเยเว่แต่เซี่ยหวินจินไม่รู้ความคิดในใจลู่เจียวเขาเล่าเรื่องที่ไปพบอองเย็นให้นางฟังไม่ได้เอ่ยถึงหลินหรูเยเว่
เรื่องนี้ทำให้ในใจลู่เจียวยากทนรับไหวสีหน้าไม่ดีขึ้นมาทันทีนางอยากถามเซี่ยวหวินจินเรื่องหลินหรูเย่เว่มากแต่ก็กลัวว่าจะทำให้เขาลำบากใจสุดท้ายเป็นการบีบให้เขาจำต้องโกหกหากเป็นเช่นนี้ก็ช่างไร้ความหมายยิ่งนักลู่เจียวคิดไปคิดมาในที่สุดไม่ได้เอ่ยปากถามเซี่ยวหวินจินเรื่องหลินหรูเย่เว่แต่ในใจกลับรู้สึกปวดใจอย่างมากจนไม่คิดเอ่ยอันใดอีกเซี่ยวหวินจินเห็นนางสีหน้าไม่ดีนักยังคิดว่านางไม่สบายตรงไหนเข้าไปประคองนางถามอย่างเคร่งเครียดว่าเจียวเจียวเจ้าอย่าได้เหน็ดเหนื่อยเกินไปพักผ่อนให้มากๆลู่เจียวเห็นท่าทางเขาความเจ็บปวดในใจก็รู้สึกดีขึ้นบ้างพร้อมกับรู้สึกว่าเรื่องที่เจอมาก่อนหน้านี้อาจเพราะตนเองคิดมากเซี่ยวหวินจินยังคงเป็นห่วงนางท่าทางไม่เหมือนว่าชอบหลินหรูเย่เว่แต่เซี่ยวหวินจินไม่บอกเรื่องที่เขาได้พบกับหลินหรูเย่เว่ทำให้นางยังคงปวดใจเซี่ยวหวินจินควรรู้ว่านางรู้สึกไม่ดีกับหลินหรูเย่เว่ผู้นี้รู้อยู่ว่านางไม่ชอบถึงกับยังไม่รู้ว่ารักษาระยะห่างกับหญิงผู้นั้นเขาได้รับผลกระทบจากเรื่องราวในนิยายถูกหญิงผู้นั้นดึงดูดใจไปหรือว่าทั้งสองคนแค่พบกันโดยบังเอิญลู่เจียวยิ่งคิดก็ยิ่งว้าวุ่นใจสีหน้าก็ยิ่งดูย่ำแย่สุดท้ายก็ปล่อยใจไม่คิดอันใดอีกเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เห็นเซี่ยวหวินจินประคองลู่เจียวกลับไปเรือนด้านหลังสีหน้าลู่เจียวไม่ดีอย่างมากเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็ปรีเข้ามาอย่างเป็นห่วงท่านแม่ท่านเป็นอะไรหรือป่วยหรือเป่ากล่าวจบซานเป่าซื่อเป่าพากันเคร่งเครียดขึ้นมาท่านแม่จะไปเชิญหมอมาไหมป่วยหรือต้องรีบกินยาท่านแม่ท่านไม่ใช่หมอหรือรีบรักษาตัวเองเร็วหากป่วยพวกเราก็กินยาไม่ต้องกลัวรอท่านดื่มยาแล้วซื่อเป่าก็จะให้ท่านอมลูกอมลู่เจียวเห็นเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เป็นห่วงก็แอบนึกตำหนิตนเองในใจรีบกล่าวว่าแม่ไม่ได้ป่วยแค่ระยะนี้เหนื่อยเกินไปเท่านั้นพวกเจ้าอย่าได้เป็นห่วงพอเซี่ยวหวินจินได้ยินลู่เจียวก็รีบกล่าวว่าล้วนเป็นความผิดข้าเองข้าไม่ได้สังเกตว่าเจ้าเหน็ดเหนื่อยจึงได้ทำให้เจ้าเหนื่อยเพียงนี้เขาคิดว่าลู่เจียวเป็นเช่นนี้เพราะระยะนี้มีเรื่องให้ทำมากระยะนี้เขาเข้าร่วมการสอบหุ้ยซื่อและการสอบเตี้ยนซื่อแม้ว่าเจียวเจียวภายนอกมองแล้วสุขุมนิ่งแต่ในใจย่อมเป็นห่วงต้องโทษเขาที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้พ่อลูกส่งลู่เจียวขึ้นเตียงให้นางพักผ่อนลู่เจียวรับคำนางรู้สึกว่าตนเองก็ต้องการเวลาสงบใจสักครู่นางเป็นเช่นนี้ไม่เหมือนตัวนางเองแม้สุดท้ายเซี่ยวหวินจินแต่งกับหลินหรูเย่เว่นี่ก็คือโชคชะตาของเขาและชะตาของนางเองความจริงนางก็เตรียมใจไว้แล้วดังนั้นตอนนี้มาเสียใจปวดใจใช่ว่าอ่อนแอเกินไปหรือไม่เห็นอยู่ว่าได้เตรียมใจไว้ก่อนหน้านี้แล้วลู่เจียวครุ่นคิดแล้วก็มีสีหน้าสงบลงมากนางยิ้มมองเซี่ยวหวินจินกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่กล่าวว่าเช่นนั้นพวกเจ้าออกไปก่อนข้านอนสักครู่เซี่ยวหวินจินเห็นสีหน้านิ่งของลู่เจียวยามนี้เขาเหมือนรู้แล้วว่าอารมณ์ลู่เจียวไม่ปกติพูดจาน้ำเสียงนิ่งเรียบกับเขาหรือว่าเขาทำเรื่องอันใดผิดทำให้นางไม่พอใจเซี่ยวหวินจินคิดเช่นนี้ก็พันสะดุ้งวับเขาคิดถึงเรื่องหลินหรูเย่เว่ขึ้นมาเขารีบจ้องมองลู่เจียวถามว่าเจียวเจียวข้าทำเรื่องอันใดผิดหรือไม่ทำให้เจ้าไม่พอใจหรือเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ได้ยินเซี่ยวจินจินจินก็เงยหน้ามองไปที่เขาทันทีกล่าวอย่างไม่พอใจว่าท่านพ่อท่านทำอะไรให้ท่านแม่ไม่พอใจหรือทำผิดก็รีบขอโทษท่านแม่มีหน้าท่านแม่ไม่พอใจท่านพ่อว่าท่านพ่อทำเรื่องอันใดผิดซื่อเป่าส่งสายตาจ้องใส่เซี่ยวหวินจินก่อนหันไปมองสีหน้าลู่เจียวยืนยันกล่าวว่าท่านแม่ท่านพ่อทำอันใดผิดใช่หรือไม่ท่านแม่บอกซื้อเป่าซื้อเป่าช่วยออกหน้าให้ท่านแม่ลู่เจียวไม่ทันได้พูดอะไรเซี่ยวหวินจินก็เอ่ยขึ้นว่าใช่หรือไม่เขาไม่ทันได้กล่าวออกมาลู่เจียวก็ไม่คิดฟังเขาอีกแล้วนางรู้สึกว่าที่ต้องการสงบใจก็คือตนเองไม่ใช่เซี่ยวหวินจินแม้ว่าสุดท้ายเซี่ยวหวินจินแต่งกับหลินหรูเย่เว่นางเองก็ไม่อาจโทษเขาเพราะนี่เป็นเรื่องราวตามนิยายที่เขาไม่อาจต่อต้านได้ท่วงทำนองควบคุมตัวละครในนิยายให้ดำเนินไปลู่เจียวครุ่นคิดแล้วก็ยิ้มมองเซี่ยวหวินจินกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไม่เป็นไรข้าแค่เหนื่อยอยากนอนสักครู่พวกเจ้าคิดเหลวไหลอันใดกันนางกล่าวจบหันไปมองเจ้าหนูน้อยทั้งสี่กล่าวว่าท่านพ่อเจ้าไม่ได้ทำผิดอันใดเขากล้าทำผิดหรือหากกล้าทำผิดดูว่าแม่จะปล่อยเขาไปหรือไม่เจ้าหนูน้อยทั้งสี่คิดแล้วก็รู้สึกว่ามีเหตุผลเซี่ยวหวินจินรีตามองเจียวเจียวนางไม่รู้เรื่องเขากับหลินหรูเย่เว่จริงหรือบนเตียงลู่เจียวหลับตานอนแล้วเซี่ยวหวินจินเห็นท่าทางนางเหนื่อยมากก็รีบพาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ออกไปเอาละท่านแม่เหนื่อยแล้วให้ท่านแม่พักให้มากๆระยะนี้เพราะพ่อสอบทำให้นางเหนื่อยมาก
จ้าหนูน้อยทั้งสี่ได้ฟังในที่สุดก็ตามเซี่ยวหวินจินออกไปอย่างว่านอนสอนง่ายในห้องลู่เจียวรอพวกเขาไปแล้วก็ลืมตาโพลงครุ่นคิดหากเซี่ยวหวินจินถูกเรื่องราวในนิยายครอบงำไปจริงจนหันไปชอบหลินหรูเยเว่นางเองก็ไม่โทษเขาเพียงแต่ในใจนางตัดใจจากเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไม่ได้แต่ตอนนี้พวกเขาถูกนางเลี้ยงดูมาได้ระยะหนึ่งแล้วน่าจะไม่กลายเป็นตัวร้ายในนิยายเช่นนั้นแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดลู่เจียวตัดสินใจแล้วหากแน่ใจว่าเซี่ยวหวินจินถูกเรื่องราวในนิยายครอบงำจนหันไปชอบหลินหรูเยวิ่งเช่นนั้นนางก็จะไม่ทำให้เขาลำบากใจจะตรงกลับอำเภอชิงเหอไปทันทีลู่เจียวครุ่นคิดแล้วก็หลับตาพักผ่อนในเรือนด้านนอกเซี่ยวหวินจินรู้สึกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมักรู้สึกว่าลู่เจียวเป็นเช่นนี้เพราะเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองหรือว่าเจียวเจียวรู้เรื่องของเขากับหลินหรูเยเว่แล้วดังนั้นนางจึงได้อารมณ์ไม่ดีเซี่ยวหวินจินคิดเช่นนี้แล้วก็รีบจะกลับไปคุยเรื่องนี้กับลู่เจียวแต่พอคิดถึงอาการประหลาดที่เกิดกับเขาเขาก็อดทนไว้หากตนเองมีอาการผิดปกตินี้ไม่ได้เกี่ยวกับหลินหรูเยเว่แอบเล่นอุบายใส่เขาแต่เพราะเขาป่วยด้วยโรคร้ายแรงอันใดเขาบอกกับเจียวเจียวไม่ใช่ว่าทำให้นางปวดใจหรือดังนั้นเขาควรรอไปก่อนดีกว่าเซี่ยวหวินจินเพิ่งคิดจบพ่อบ้านเซียวก็นำเทียบเชิญเดินเข้ามาคุณชายพรุ่งนี้จวนโซฟูจัดงานเลี้ยงส่งเทียบเชิญบ้านเราเซี่ยวหวินจินยื่นมือไปรับเทียบเชิญมาเป็นตระกูลหลิวส่งคนนำเทียบเชิญมาจริงพรุ่งนี้ตระกูลหลิวจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ต้อนรับแขกเซี่ยวหวินจินถือเทียบเชิญกล่าวกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่พวกเจ้าไปเล่นที่เรือนด้านหลังพ่อไปตอบเทียบเชิญก่อนเจ้าหนูน้อยทั้งสี่โบกมือท่านพ่อไปเถอะพวกเรารอเฝ้าอยู่ตรงนี้รอท่านแม่ตื่นก็จะเข้าไปเป็นเพื่อนคุยกับท่านแม่ทำให้นางเบิกบานใจเซี่ยวหวินจินพยักหน้าหันหลังเดินไปตอบเทียบเชิญที่เรือนด้านหน้าว่าพรุ่งนี้จะไปร่วมงานเลี้ยงที่จวนตระกูลหลิวเจียวเจียวไม่สบายถึงตอนนั้นนางไม่ไปเขาก็พาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไปเองหากพวกเขาล้วนไม่ไปท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวจะคิดว่าพวกเขาโกรธเอาได้เซี่ยวหวินจินเพิ่งเขียนตอบเสร็จและให้คนส่งไปตระกูลหลิวซิ่งอันโหน้าชายเขาก็มาเยี่ยมเยือนจบตอนที่571ตอนที่572ลูกน้อยที่น่ารักนี่เป็นครั้งแรกที่ซิ่งอันโหวมาเยือนตระกูลเซี่ยเขาไม่ได้เข้ามาทางประตูหน้าแต่เข้ามาทางประตูข้างแทนสาเหตุก็เพราะไม่อยากให้ผู้คนล่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเพราะอาจจะนำพาความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นตามมาได้เป็นครั้งแรกที่เซี่ยหวินจินได้ใกล้ชิดกับซิ่งอันโหวครั้งก่อนอยู่จวนขุนพลหวังเพราะว่าสุขภาพของซิ่งอันโหวไม่ค่อยดีนักดังนั้นทั้งสองคนจึงไม่ค่อยได้พูดจาอันใดกันมากยิ่งไม่ต้องพูดถึงสัมผัสใกล้ชิดอันใดเซี่ยวหวินจินมองซิ่งอันโหเห็นเขาไม่ได้ผอมซูบเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เขาฟื้นตัวได้ดีไม่น้อยเริ่มมีเขาโครงหน้าเหมือนเดิมเซี่ยวหวินจินเห็นใบหน้าตนเองบนใบหน้าเขาท่านนะซิ่งอันหวอมยิ้มมองเขาพยักหน้าอย่างตื่นเต้นดีๆเห็นหลานชายคนนี้หน้าตาละไม้คล้ายพี่สาวเขาซิ่งอันโหดีใจมากเขายื่นมือไปดึงมือเซี่ยวหวินจินเดินไปนั่งวันนี้ข้าแอบมาเยือนก็เพราะได้ยินว่าอ๋องจิ้นสร้างความลำบากใจให้เจ้าที่งานเลี้ยงฉยงหลินดังนั้นข้าไม่วางใจจึงได้มาดูสักหน่อยเซี่ยวหวินจินรีบกล่าวว่าท่านนะอย่าได้เป็นห่วงข้ารับมือได้ข้าก็คิดอยากถามเจ้าว่าอ๋องจิ้นหาเรื่องเจ้าเพราะเรื่องเซียวถิงหรือไม่เซียวถิงไปพูดให้ร้ายอะไรเจ้าต่ออ๋องจิ้นหรืออีกอย่างเจ้าจะไม่รับเป็นพี่น้องกับเซียวถิงหรือทั้งสองคนเป็นพี่น้องฝาแฝดกันความจริงซิ่งอันโหไม่ค่อยชอบเซียวถิงเซียวถิงเป็นซื่อจือจวนอ๋องฉินไม่สนิทกับเขาผู้เป็นน้าปกติสองตระกูลไม่ค่อยไปมาหาสู่กันแต่เขาเป็นฝาแฝดกับเซียวหวินจินซิ่งอันโหไม่อยากเห็นพวกเขาพี่น้องทำร้ายกันเองเซียวหวินจินได้ฟังซิ่งอันโหก็กล่าวว่าท่านนาคิดว่ายอมรับได้หรือท่านนาคิดว่าหากเขารู้ว่าข้าคือน้องชายเขาเขาจะไม่หาเรื่องข้าหรือคนผู้นั้นแทบจะควานหาจุดอ่อนเขาให้ได้หากรู้ว่าเขาเป็นน้องชายฝาแฝดไม่น่าอาจจะรีบเข้าวังไปเข้าเฝ้าฝาดบอกฝาบาทเรื่องนี้ถึงตอนนั้นฝาบาทก็คงลงมือจัดการกำจัดเขาทิ้งซิ่งอันโหได้ฟังเซี่ยวหวินจินก็ถอนหายใจยาวช่างเป็นเวรกรรมโดยแท้เขากล่าวจบมองไปยังเซี่ยวหวินจินถามว่าลำดับถัดจากนี้ไปเจ้ามีแผนอย่างไรจะเข้าเป็นขุนนางในสำนักศึกษาฮั่นหลินไหมเซี่ยวหวินจินสายหน้าข้าคิดออกไปรับตำแหน่งนอกเมืองหลวงไม่เข้ารับตำแหน่งในสำนักศึกษาฮั่นหลินซิ่งอันโหได้ฟังเขาก็คิดอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกว่าเช่นนี้ดีมากหลบคนในเมืองหลวงไปชั่วคราวอย่าได้เกิดการปะทะกันและอวินจินตอนนี้ก็ไร้สถานะหากมีเรื่องกับพวกเขาคนที่เสียเปรียบก็คืออวินจินเช่นนั้นเจ้าคิดไปประจำตำแหน่งที่ไหนกันดูว่าข้าจะช่วยเจ้าสักหน่อยได้หรือไม่
เซี่ยวหวินจินสายหน้าแสดงท่าทีว่ายังไม่ได้คิดและไม่ได้เอ่ยถึงว่าอ๋องเยียนช่วยเขาคิดหาวิธีเรื่องนี้ข้าช่วยเจ้าคิดหาวิธีขอบคุณท่านนะเซี่ยวหวินจินกล่าวจบสั่งการให้คนไปเตรียมอาหารเย็นจะเชิญซิ่งอันโหอยู่กินข้าวซิ่งอันโหก็มีได้ปฏิเสธแสดงอาการดีใจที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักเขาเล่าเรื่องวัยเด็กของเขาให้เซี่ยวหวินจินฟังเซี่ยวหวินจินไม่ได้เล่าเรื่องวัยเด็กของเขาที่มีชีวิตไม่ดีออกมาแม้สักคำและไม่เอ่ยถึงเรื่องที่หลวนซื่อไม่ชอบเขาเขาเลือกเล่าแต่เรื่องดีๆซิ่งอันโหได้ฟังก็รู้สึกดีใจเรือนด้านหลังตอนลู่เจียวตื่นฟ้าก็มืดแล้วเจ้าหนูน้อยทั้งสี่กำลังเฝ้านางอยู่พอเห็นนางตื่นเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็แย่งกันเข้าไปเอาใจใส่นางท่านแม่ตื่นแล้วหรือจิตใจดีขึ้นหน่อยแล้วหรือไม่หิวไหมอยากกินอันใดหรือไม่พวกเราให้ฮวาเซินเตรียมอาหารอร่อยให้ท่านแม่แล้วท่านแม่ตื่นมากินสักหน่อยนะพวกเรากินเสร็จค่อยนอนต่อหากท่านแม่นอนไม่หลับพวกเราเล่าเรื่องตลกให้ท่านแม่ฟังข้าจะร้องเพลงให้ท่านแม่ฟังนะท่านแม่บอกว่าข้าร้องเพลงเพราะที่สุดไม่ใช่หรือครั้งนี้พวกเราไม่ร้องเพลงเด็กแล้วแต่จะร้องเพลงสายน้ำวสันไหลสู่ตะวันออกนี่เป็นเพลงที่ลู่เจียวชอบซื่อเป่าได้ยินโดยบังเอิญและขอให้นางสอนสุดท้ายลู่เจียวก็สอนเขาปรากฏซื่อเป่าร้องเพลงนี้ได้ไพเราะจับใจมากปกติลู่เจียวชอบฟังมากลู่เจียวมองเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ข้างกายนางแล้วก็อดปวดปรับใจไม่ได้นางยื่นมือไปกอดเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ยิ้มกล่าวว่าแม่ขอบคุณพวกเจ้าที่ห่วงใยขอบคุณลูกน้อยที่น่ารักของแม่นางกล่าวจบก็หอมแก้มเจ้าหนูน้อยทั้งสี่จากนั้นก็ยิ้มกล่าวว่าแม่ไม่เป็นไรแล้วก่อนหน้านี้เพียงแค่เหนื่อยเกินไปนอนพักก็หายแล้วพวกเจ้ากินอาหารเย็นกันหรือยังยังขอรับรอท่านแม่มากินด้วยกันลู่เจียวพอได้ฟังเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ว่ายังไม่ได้กินอันใดก็รีบลุกขึ้นพาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไปกินที่เรือนด้านข้างเพราะไม่เห็นเซี่ยวหวินจินก็อดถามไม่ได้ว่าท่านพ่อพวกเจ้าล่ะจิ้วเย่มาท่านพ่อไปกินข้าวกับจิ้วเย่เย่ที่เรือนด้านหน้าไม่ได้มาที่นี่ลู่เจียวพอได้ฟังรู้ว่าซิ่งอันโหมานางหันหน้าไปถามเฟิงจือด้านหลังว่าพวกเจ้าได้เพิ่มเติมอาหารอีกสองอย่างหรือไม่เฟิงจือรีบกล่าวทันทีว่าเหนียงจือวางใจฮวาเซินทำอาหารเพิ่มให้ไม่น้อยลู่เจียวพยักหน้าเล็กน้อยรับรู้แม่ลูกไปเรือนข้างกินข้าวเรือนด้านหน้าเซี่ยวหวินจินกับซิ่งอันโหดื่มสุราไปเล็กน้อยพอฤทธิ์สุราได้ที่สองน้าหลานก็เคาะโต๊ะร้องเพลงเบิกบานใจอย่างมากเรือนด้านหลังลู่เจียวกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่กินอาหารเย็นแล้วก็ไปห้องนอนของเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เด็กๆสี่พากันแสดงความสามารถตนให้ท่านแม่เบิกบันใจต้าเป่าวาดภาพให้ลู่เจียวเอ้อเป่าแสดงวิชายุทธซานเป่าท่องชื่อยาสมุนไพรร้อยชนิดซื่อเป่าแสดงความสามารถด้านคำนวณที่ตนเองถนัดที่สุดจากนั้นยังร้องเพลงที่เรียนจากลู่เจียวอย่างเต็มที่บุกเผาสันจันทราใบไม้ผลิจบลงเมื่อใดเรือนน้อยคืนวันลมตะวันออกพัดผ่านเดิมลู่เจียวอารมณ์ไม่ดีปรากฏบุตรชายทำให้นางอารมณ์ปลอดโปร่งขึ้นมาสุดท้ายร่วมกันร้องกับซื้อเป่าไม่อาจกลับคืนแผ่นดินเกิดจันทรากระสังระเบียงแกะสลักพื้นหยกขาวยังคงอยู่แต่คนเราชราแล้วแม่ลูกสองคนร่วมขับร้องจบต้าเป่าเอ้อเป่าซานเป่าก็ตบมือกันเต็มที่เอ่ยชมว่าร้องได้ดีร้องได้ดีลู่เจียวกับซื้อเป่ายิ้มกว้างแม่ลูกกอดกันมีความสุขส่งเสียงร้องดังลู่เจียวเห็นว่าดึกแล้วก็เร่งให้เจ้าหนูน้อยทั้งสี่นอนเจ้าแฝดสี่เองก็เหนื่อยแล้วหลับตาลงก็นอนหลับไปทันทีออดิโอโรแมนลู่เจียวยื่นมือไปลูบศีรษะเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก้มหน้าลงจุมพิตพวกเขานางดีใจมากที่เห็นพวกเขาเช่นนี้แม้นางจากไปนางก็เชื่อว่าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่จะไม่กลายเป็นตัวร้ายพวกเจ้าจะต้องเติบโตไปอย่างดีกลับไปเยี่ยมแม่ที่อำเภอชิงเหอได้นางกล่าวจบก็ลุกขึ้นเดินออกไปเฝิงจือเดินตามนางมามักรู้สึกว่าเหนียงจือมีท่าทางเจ็บปวดใจแต่นางไม่กล้าถามมากลู่เจียวกลับถึงห้องก็หลับลงอย่างรวดเร็วนางหลับไปได้ไม่นานเซี่ยวหวินจินก็กลับมาเพราะดื่มสุราเมาเล็กน้อยพอหัวถึงหมอนก็หลับลู่เจียวลืมตาหันหน้ามามองเขาครุ่นคิดเงียบๆเซี่ยวหวินจินเจ้าต้องตาต้องใจหลินหรูเยเว่จริงหรือพอฟ้าสางลู่เจียวก็กลับคืนสู่สภาวะปกติลุกขึ้นยิ้มแย้มราวกับทุกอย่างเมื่อวานเป็นเพราะนางเหนื่อยเกินไปจริงๆเซี่ยวหวินจินไม่วางใจรั้งมือนางมาถามอย่างห่วงใยว่าเจียวเจียวเจ้าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างวันนี้พักผ่อนอยู่บ้านข้าพาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไปงานเลี้ยงตระกูลหลิวเองก็พอจบตอนที่572ตอนที่573อยากเล่าก็เล่าลู่เจียวยิ้มพลางสายหน้ากล่าวว่าไม่เป็นไร
เมื่อวันเป็นเพราะเหนื่อยเกินไปหลังจากได้นอนไปตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเซี่ยวหวินจิ่นจ้องมองนางไม่เป็นไรจริงหรือลู่เจียวยิ้มมองเขากล่าวว่าเจ้าไม่เชื่อข้าหรือข้าบอกว่าไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรนางกล่าวจบก็คิดลุกลงจากเตียงไปล้างหน้าเซี่ยวหวินจิ่นพลันยื่นมือไปดึงนางกลับมานั่งบนเตียงเจียวเจียวข้าอยากเซี่ยวหวินจินกำลังคิดจะเล่าเรื่องที่ได้พบกับหลินรูเยเว่ในงานเลี้ยงฉยงหลินให้ลู่เจียวฟังไม่คิดว่าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่จะวิ่งกันเข้าประตูมาท่านแม่หายดีแล้วหรือยังเหนื่อยอีกหรือไม่ต้องการพักผ่อนอีกไหมหรือให้ข้าท่องชื่อสมุนไพรให้ท่านแม่ฟังข้าร้องเพลงให้ท่านแม่ฟังอีกครั้งก็แล้วกันลู่เจียวยิ้มมองเจ้าหนูน้อยทั้งสี่กล่าวว่าแม่นอนมาทั้งคืนตอนนี้ไม่เป็นอันใดแล้วดังนั้นอย่าได้เป็นห่วงใช่แล้ววันนี้พวกเจ้าจะไปเป็นงานเลี้ยงที่บ้านไปท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวนี่เจ้าหนูน้อยทั้งสี่ได้ฟังคำพูดลู่เจียวเห็นสีหน้านางเหมือนว่าไม่เหนื่อยแล้วจริงๆเด็กๆจึงได้วางใจลงได้อย่างแท้จริงท่านแม่พวกเราไปกินอาหารเช้ากันตกลงลู่เจียวลงจากเตียงเซี่ยอวินจินด้านหลังถอนหายใจอย่างจนปัญญาเอาละรอคืนนี้ค่อยกลับมาบอกก็แล้วกันหลังจากกินอาหารเช้าทั้งครอบครัวก็ไปร่วมงานเลี้ยงที่จวนตระกูลหลิวรถม้ามาถึงหน้าประตูตระกูลหลิวพบว่าตระกูลหลิวหน้าประตูมีรถม้าขวักขวายคนก็ยืนกันแน่นมากรถม้าตระกูลเซี่ยได้แต่เข้าแถวหลังค่อยๆรออยู่ในรถม้าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่นั่งไม่ติดชะโงกหน้าออกไปมองข้างนอกจากนั้นก็ตกใจร้องส่งเสียงดังขึ้นว่าโอ้โหรถม้ามากมายคนก็มากมายเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวมองออกไปด้านนอกทั้งสองคนพากันเลิกคิ้วครุ่นคิดมีหน้าฮ่องเต้จึงได้คิดจะข่มบารมีหลิวโซฟูคิดกำจัดเขาภาพเหตุการณ์เช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในแคว้นต้าโจฮ่องเต้จะปล่อยให้คุณนางดำรงอยู่เช่นนี้ได้อย่างไรแม้แต่บรรดาองค์ชายก็แย่งกันไปประจบสอพลอเขาหลิวโซฟูควรดำรงตนสงบเสงี่ยมสักหน่อยเซี่ยวหวินจินค่อยๆเอ่ยขึ้นลู่เจียวพยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะเอ่ยว่าเขาควรจะกระจายอำนาจในมือตนเองออกไปจากนั้นก็ค่อยๆถอยสุดท้ายก็ขอลาจากตำแหน่งกลับบ้านเกิดนี่จึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาตัวให้รอดปลอดภัยและยังเป็นการรักษาบุตรชายของเขาให้รอดปลอดภัยเช่นกันเพียงแต่คนเช่นหลิวโซฟูจะยอมกระจายอำนาจในมือตนเองออกไปได้หรือเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวกำลังคุยกันอยู่นั้นเอ้อเป่าที่ตะกายอยู่ข้างหน้าต่างก็ร้องเรียกดังขึ้นท่านแม่รีบมาดูเร็วหญิงไม่ดีผู้นั้นก็มางานด้วยซานเป่ากับซื่อเป่ามองตามมือเอ้อเป่าชี้ไปก็ส่งเสียงร้องดังพร้อมกันว่าเป็นนางจริงด้วยนางมางานบ้านท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวได้อย่างไรพวกเราต้องคอยจ้องมองนางให้ดีหากนางมารังแกท่านแม่พวกเราจะไม่ยอมปล่อยนางไปซื่อเป่าโมโหหึดฮัดกล่าวขึ้นในรถม้าลู่เจียวมองออกไปก็เห็นรถม้าพวกเขาอยู่ด้านหน้าไม่ไกลนักในรถม้าจวนเฉิงเตอโฮหลินรูเยเว่กำลังเลิกหน้าต่างมองออกมาพอลู่เจียวเห็นหลินรูเยเว่แววตาก็วับขึ้นปากก็เม้มคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มหลินรูเยเว่ก็มางานจวนตระกูลหลิวดีจริงเลยวันนี้นางก็จะดูว่าหญิงผู้นี้เกี่ยวข้องอันใดกับเซี่ยวหวินจินหรือไม่หากพวกเขาเกี่ยวข้องกันด้วยความเข้าใจของนางที่มีต่อหลินรูเยเว่ไม่น่าจะไม่แสดงออกอันใดกระมังในรถม้าเซี่ยวหวินจินได้ฟังเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็หันไปมองด้านนอกด้วยสัญชาตญาณเขาย่อมเห็นหลินรูเยเว่แต่เขาถอนสายตาคืนกลับมาทันทีตอนเขาหันไปมองลู่เจียวทันได้เห็นมุมปากลู่เจียวคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มเซี่ยวหวินจินสะดุ้งในใจเริ่มรู้สึกถึงลางไม่ดีขึ้นมาพร้อมกันนั้นเขาก็เริ่มคาดเดาออกว่าลู่เจียวคงรู้เรื่องเขากับหลินรูเยเว่ผู้ใดบอกนางหรือว่าเซี่ยวหวินจินครุ่นคิดรวดเร็วคิดถึงเรื่องเมื่อวานเขาได้เจอกับหลินรูเยเว่ที่หอปลาซ่านจากนั้นก็ทั้งสองคนก็ออกมาด้วยกันเจียวเจียวคงไม่ได้มาเห็นพอดีกระมังเซี่ยวหวินจินร้อนใจจนเหงื่อผุดเต็มใบหน้าเขารีบมองลู่เจียวเจียวเจียวมีเรื่องหนึ่งข้าอยากบอกกับเจ้าเซี่ยวหวินจินเพิ่งกล่าวจบพ่อบ้านตระกูลหลิวคนหนึ่งก็วิ่งมาอยู่นอกรถม้าเซี่ยจ้วงหยวนกับลู่เหนียงจือมาแล้วนายหญิงผู้เท่ากับนายผู้เท่าเราให้ข้าน้อยมารอต้อนรับเซี่ยจ้วงหยวนกับลู่เหนียงจือเซี่ยวหวินจินคิดเอ่ยก็ไม่อาจได้เอ่ยในใจก็ยิ่งกลัดกลุ้มมือหนึ่งกับมือลู่เจียวแน่นลู่เจียวหันหน้าไปมองเขายิ้มตาหยีเอ่ยว่าท่านพี่เป็นอะไรหรือรอยยิ้มนี้ยิ่งทำให้ในใจเซี่ยวหวินจินเกรงแน่นแต่ต่อหน้าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่กับพ่อบ้านตระกูลหลิวเขาไม่อาจเล่าเรื่องเขากับหลินรูเยเว่ได้สุดท้ายได้แต่กัดฟันกล่าวว่าเจียวเจียวเรื่องไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดคืนนี้กลับไปข้าเล่าให้เจ้าฟังอย่างละเอียดดีหรือไม่ในใจลู่เจียวรู้สึกโมโหอยู่บ้างเช่นกันเมื่อวานนางรอเขาเล่าเขาไม่เล่าตอนนี้กลับคิดเล่าอยากเล่าก็เล่าไม่อยากเล่าก็แล้วไป
ตามใจเจ้านางกล่าวจบหันหน้าไปไม่ยอมมองเซี่ยหวินจินอีกไหนเลยเซี่ยหวินจินจะยังไม่เข้าใจเจียวเจียวเห็นเขากับหลินหรูเยเว่จริงๆนางเดิมก็ไม่ชอบหลินหรูเยเว่สุดท้ายมาพบว่าเขากับหลินหรูเยเว่เดินมาด้วยกันแค่คิดก็รู้ได้ว่านางโมโหเพียงใดดังนั้นเมื่อวานสีหน้านางจึงได้ไม่ดีเช่นนั้นเซี่ยหวินจินมองลู่เจียวด้วยแววตาวะวอนเจียวเจียวอย่าได้โมโหเรื่องไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดไว้คืนนี้พวกเรากลับไปคุยกันนะรถม้าขับมาถึงหน้าประตูจวนตระกูลหลิวพอดีลู่เจียวลุกขึ้นพาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ลงจากรถม้าไม่ได้สนใจเซี่ยหวินจินเซี่ยหวินจินยิ้มเฟื่อนค่อยๆตามลงไปแต่งานเลี้ยงตระกูลหลิวครั้งนี้ผู้ชายอยู่เรือนด้านหน้าผู้หญิงอยู่เรือนด้านหลังดังนั้นคนตระกูลเซี่ยเพิ่งจะลงมาตระกูลหลิวก็ส่งพ่อบ้านสองคนมารอรับพ่อบ้านมองเซี่ยหวินจินกล่าวด้วยความเคารพนอบน้อมว่าเซี่ยจงหยวนเชิญตามบ่าวมาบ่าวหญิงก็มองลู่เจียวกล่าวว่าลู่เหนียงจือนายหญิงผู้เฒ่ากำลังรอท่านอยู่ลู่เจียวพยักหน้าไปเซี่ยหวินจินด้านหลังมองตามลู่เจียวที่ไม่สนใจเขาไม่กล้าส่งเสียงเรียกนางได้แต่เรียกเฟิงจือกำชับว่าหากเกิดเรื่องอะไรเจ้ารีบให้คนมาตามข้ารู้ไหมเฟิงจือรับคำพยักหน้าร่วนจูตกหน้าอกรับรองกล่าวว่าคุณชายวางใจข้าจะคุ้มครองเหนียงจือกับคุณชายน้อยเองเซี่ยหวินจินกลับไม่ค่อยวางใจเพราะวันนี้หลินหรูเยเว่มาจวนตระกูลหลิวด้วยหากนางไปพูดจาเหลวไหลอันใดต่อหน้าเจียว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 คงจะยิ่งโมโหอีกอย่างเขาเองก็กลัวหลินหรูเยเว่จะวางอุบายเจียวเจียวเซี่ยหวินจินมองตามพวกลู่เจียวไปจากนั้นก็เรียกถงอี้มาสั่งการถงอี้ให้คิดหาทางไปเรือนด้านหลังไปคอยอารักขาพวกลู่เจียวถงอี้กล่าวอย่างจนปัญญาว่าเรือนด้านหลังมีผู้คุ้มกันข้าน้อยเข้าไปเกรงว่าจะไม่เหมาะเซี่ยหวินจินมองเขากล่าวว่าเจ้าหน้าตาไม่เลวแต่งกายเป็นหญิงประปนเข้าไปก็เหมาะมากวันนี้มีคนมากไม่มีใครสนใจเจ้าหรอกถงอี้สีหน้าเฟื่อนขมสุดท้ายก็ตอบรับอย่างเสียไม่ได้ว่าบ่าวเข้าใจแล้วไปจำไว้ว่าต้องคอยจ้องมองคุณหนูใหญ่จนเฉิงเตอโหให้ดีอย่าให้นางมีโอกาสทำร้ายเหนียงจื่อถงอี้มองเซี่ยหวินจินอย่างไร้วาจาจะกล่าวนายเขารู้นานแล้วว่าหลินหรูเยเว่ไม่ประสงค์ดีแล้วเหตุใดไม่บอกกับเหนียงจื่อเองให้กระจ่างจริงๆเลยจบตอนที่573ตอนที่574พระเอกกับนางเอกในนิยายเรือนหลังตระกูลหลิวพอท่านย่าหลิวเห็นลู่เจียวพาลูกทั้งสี่เข้ามาก็ออกมาต้อนรับยิ้มเอ่ยกับลู่เจียวว่าเจียวเจียวพวกเจ้ามาแล้วรีบเข้ามาท่านย่าหลิวกล่าวจบก้มหน้าทักทายเจ้าหนูน้อยทั้งสี่หลานรักพวกเจ้าระยะนี้เป็นอย่างไรบ้างเชื่อฟังท่านแม่หรือเปล่าได้สนใช่หรือไม่เออเป่ารีบเงยหน้ากล่าวว่าท่านย่าเมื่อวันท่านแม่ข้าไม่ค่อยสบายแต่ไม่ใช่เพราะพวกเราซุกซนแต่เพราะท่านพ่อข้าทำให้ท่านแม่ข้าไม่พอใจต้าเป่าขมวดคิ้วจ้องใส่เอ้อเป่าอย่างไม่พอใจทันทีเจ้าอย่าพูดจาเหลวไหลท่านพ่อไม่ดีไว้กลับบ้านพวกเขาค่อยว่าเขาไม่ควรว่าท่านพ่อต่อหน้าคนนอกท่านพ่อไม่เสียหน้าหรือเอ้อเป่ามองต้าเป่ากล่าวอย่างไม่พอใจว่าเดิมก็เป็นท่านพ่อที่ทำให้ท่านแม่ไม่พอใจข้าไม่ได้พูดผิดเสียหน่อยอีกอย่างท่านย่าก็ไม่ใช่คนนอกคนนอกเขาไม่พูดหรอกท่านย่าหลิวพอได้ฟังเอ้อเป่าก็มีสีหน้าไม่ดีนักหันหน้าไปมองลู่เจียวกล่าวว่าเซี่ยจ้วงหยวนรังแกเจ้าหรือว่าเซี่ยหวินจินคิดว่าตนเองสอบจ้วงหยวนได้ก็ยิ่งใหญ่ดังนั้นจึงรังแกเจียวเจียวลู่เจียวรีบยิ้มกล่าวกับท่านย่าหลิวว่าเขาไม่ได้รังแกข้าแค่เขามีเรื่องปิดบังข้าดังนั้นข้าจึงโมโหไม่มีอันใดระหว่างสามีภรรยามีเรื่องขัดกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดามากดังนั้นท่านย่าหลิวได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็ไม่ได้กล่าวอันใดต่อดึงมือนางเดินเข้าไปด้านในหากเขารังแกเจ้าก็มาบอกข้าอย่าเห็นว่าพวกเราไม่มีคนหนุนหลังก็รังแกได้พวกเรามีคนหนุนหลังแข็งแกร่งอยู่นะท่านย่าหลิวรู้ว่าลู่เจียวรักษาคนป่วยหายไม่น้อยหากเซี่ยหวินจินรังแกนางจริงมีคนช่วยสั่งสอนเขาไม่น้อยเป็นแน่ไม่กล่าวถึงผู้อื่นวันนี้ท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ก็มาท่านย่าหลิวคิดถึงก็รีบมองลู่เจียวยิ้มกล่าวว่าวันนี้ท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ก็มาลู่เจียวคิดไม่ถึงแม้อาการป่วยท่านหญิงหายดีแล้วแต่นางมีนิสัยรักความสงบวันนี้มาได้อย่างไรนางไม่เป็นไรกระมังท่านย่าหลิวยิ้มกล่าวว่าดีมากดูไม่ออกสักนิดว่านางป่วยแต่ไม่รู้ว่าทำไมข้าจึงรู้สึกว่านางหน้าตาคุ้นแต่ข้าไม่เคยพบนางมาก่อน
ลู่เจียวคิ้วกระตุกเล็กน้อยนางรู้ว่าทำไมท่านย่าหลิวรู้สึกคุ้นหน้าท่านหญิงหวนอันเซียนจู่เพราะหน้าตาหลิวเหยาละไม้คล้ายคล้ายกับท่านหญิงหวนอันเซียนจู่มากโดยเฉพาะตอนนี้ที่ท่านหญิงหวนอันเซียนจู่ดีขึ้นแล้วก็ยิ่งเหมือนแต่นิสัยทั้งสองคนกลับไม่เหมือนกันหลิวเหยาเปิดเผยร่าเริงท่านหญิงหวนอันเซียนจู่กลับเรียบร้อยมากลู่เจียวคิดไปก็กล่าวกับท่านย่าหลิวไปว่าท่านหญิงหวนอันเซียนจู่เป็นคนดีดังนั้นท่านย่าจึงรู้สึกสนิทสนมด้วยท่านหญิงหวนอันเซียนจู่เพิ่งจะหายไม่อาจเอ่ยเรื่องหลีวีเหยาหากหลีวีเหยาไม่ใช่บุตรสาวท่านหญิงหวนอันเซียนจู่สุดท้ายคว้าน้ำเหลวอาการป่วยท่านหญิงอาจกำเริบอีกแต่ลู่เจียวตัดสินใจแล้วว่าไว้นางไปอำเภอชิงเหอจะต้องไปถามชาติกำเนิดหลีวีเหยาท่านย่าหลิวได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็ไม่คิดมากอีกดึงมือนางเดินเข้าไปด้านในลู่เจียวกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่หน้าตาดีกอบกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่สวมเสื้อผ้าเหมือนกันก็เป็นที่ดึงดูดสายตาผู้คนดังนั้นพอพวกนางแม่ลูกปรากฏตัวหลายคนก็ส่งยิ้มมองพวกนางมารดาฉีเลยพอเห็นลู่เจียวกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็ลุกขึ้นมาต้อนรับฮูยินฉีเป็นฮูหยินระดับห้าแม้ว่าสถานะไม่สูงแต่เพราะสามีเป็นหมอหลวงในวังให้ความเคารพพวกเขามากดังนั้นพอเห็นนางลุกไปต้อนรับลู่เจียวซึ่งเป็นเพียงแค่ภรรยาจ้องหยวนต่างก็ตกใจมากคนไม่น้อยแอบคุยกันว่าตระกูลฉีให้ความสำคัญต่อฮูหยินจ้องหยวนท่านนี้เพียงนี้ทำไมกันได้ยินว่าภรรยาจ้องหยวนเป็นหมอหรือว่าตระกูลฉีรับนางเป็นศิษย์หากรับนางเป็นศิษย์ก็ควรเป็นนางให้ความเกรงใจฮูหยินฉีมากกว่าไม่ใช่ฮูหยินฉีเกรงใจนางหลายคนมองดูไม่เข้าใจอย่างมากฮูหยินฉีก็ไม่สนใจพวกนางยิ้มคุยกับลู่เจียวเจียวพวกเจ้ามาแล้วหรือลู่เจียวพยักหน้าเล็กน้อยฮูหยินฉีกล่าวว่าไปข้าพาเจ้าไปแนะนำฮูหยินฉีกล่าวจบก็ก้มหน้าลูบศีรษะเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ยิ้มกล่าวว่าเจ้าหนูทั้งสี่ก็มาด้วยวันนี้มีเด็กๆมากันไม่น้อยให้คนพาพวกเจ้าไปรู้จักกันดีไหมลู่เจียวคิดถึงว่าพระเอกนางเอกในนิยายตอนนี้เหมือนมีคนที่อายุใกล้เคียงกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่วันนี้พวกเขามากันหรือไม่พอคิดถึงพระเอกนางเอกลู่เจียวพลันคิดถึงสถานะพระเอกขึ้นมาพระเอกเหมือนว่าเป็นบุตรชายอองเยนบุตรชายที่ถือกำเนิดจากพระชายาอองเยนแต่หลังขึ้นครองราชอองเยนไม่ชอบบุตรชายคนนี้แต่กลับชอบเจ้าหนูน้อยทั้งสี่มากทำให้พระเอกเกลียดเจ้าหนูน้อยทั้งสี่มากนางเอกก็คือบุตรสาวจวนเฉิงเต๋อก็คือบุตรสาวพี่ชายหลินหรูเยเว่แต่เล็กเป็นที่รักของหลินหรูเยเว่มากหลินหรูเยเว่แต่งกับเซี่ยวินจินแล้วก็มักพาหลานสาวมาเป็นเพื่อนนางดังนั้นนางเอกจึงได้ผูกสัมพันธ์กับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เพียงแต่นางเอกในนิยายนั้นเป็นหญิงที่ย้อนเวลากลับมาหลังกลับมานางรู้ว่าคนที่จะขึ้นครองราชก็คือบุตรชายพระชายาอองเยนดังนั้นจึงคิดหาทางใส่ใจบุตรชายอองเยนผู้นี้ทำให้ต่อมาพระเอกชอบนางนางเอกช่วยเขากำจัดอุปสรรคขวักหนามในการขึ้นครองราชของเขารู้ว่าพระเอกไม่ชอบเจ้าหนูน้อยทั้งสี่นางก็ช่วยพระเอกรับมือเจ้าหนูน้อยทั้งสี่สุดท้ายทำให้เจ้าหนูน้อยทั้งสี่กลายเป็นตัวร้ายในนิยายยังถูกพวกเขาทั้งสองคนร่วมมือกันกำจัดพอเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ตายเซี่ยวหวินจินก็กลายเป็นตัวร้ายที่สุดในนิยายออกหน้าแก้แค้นให้บุตรชายตนลู่เจียวคิดถึงเรื่องนี้ก็ก้มหน้ามองเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ถามว่าพวกเจ้าจะไปเล่นกับเพื่อนๆหรือไม่ท่านย่าหลิวยิ้มกล่าวว่าเพื่อนก็อยู่กันที่เรือนนี้เล่นกันอยู่ในสวนดอกไม้ข้างๆท่านย่าให้คนพาพวกเจ้าไปดีหรือไม่เจ้าหนูน้อยทั้งสี่คิดแล้วก็เห็นด้วยที่นี่ล้วนเป็นผู้ใหญ่พวกเขาอยู่ก็ไม่สะดวกไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าขอรับลู่เจียวกำชับพวกเขาอย่ามีเรื่องกับเพื่อนๆนะรู้ไหมท่านแม่พวกเรารู้แล้วท่านย่าหลิวรีบเรียกคนมาพาพวกเขาไปลู่เจียวตามหลวนจูให้ตามไปดูแลพวกเขาหลวนจูกลับไม่อยากไปนางมองไปยังเฝิงจือกล่าวว่าพี่เฝิงจือพี่ตามคุณชายน้อยไปหากมีเรื่องอันใดค่อยมาตามข้าเฝิงจือรับคำตามไปออดิโอโรแมนลู่เจียวส่งสายตาจ้องใส่หลวนจูหลวนจูยิ้มเพลนางเป็นห่วงเหนียงจือลู่เจียวไม่พูดอันใดอีกฮูหยินฉีดึงมือนางเดินไปด้านหน้าสตรีหลายคนกำลังล้อมวงสนทนากันอยู่ราวกับดาวล้อมเดือนลู่เจียวจำท่านหญิงหวนอันเซียนจูได้ท่านหญิงหวนอันเซียนจูเห็นนางก็รีบยิ้มกวักมือเรียกลู่เจียวเดินเข้าไปคำนับท่านหญิงหวนอันเซียนจูคารวะท่านหญิงท่านหญิงหวนอันเซียนจูยิ้มดึงนางมาแนะนำทุกคนให้นางได้รู้จักนี่คือพระชายาอ๋องจิ้นพระชายาอ๋องเยนพระชายาอ๋องรุ่ยอ๋องเซียนยังไม่แต่งพระชายาดังนั้นตอนนี้มีเพียง3พระชายาลู่เจียวรีบคำนับพระชายาทั้ง3คารวะพระชายาอ๋องจิ้นพระชายาอ๋องเยนพระชายาอ๋องรุ่ยจบตอนที่
574ตอนที่575วางกับดักลู่เจียวมองดูพระชายาอ๋องเยียนมากอีกหน่อยหญิงผู้นี้คือว่าที่ฮองเฮาฮองเฮาไม่ค่อยปรองดองกับฮ่องเต้นางช่วยบุตรชายสังหารผู้คนมากมายสุดท้ายถูกฮ่องเต้สั่งลงโทษปลดจากตำแหน่งขังในตำหนักเย็นแต่หญิงผู้นี้ก็เป็นคนโหดเหี้ยมเพื่อให้บุตรชายตัดสินใจชิงบัลลังก์นางตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองในตำหนักเย็นพระเอกจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะแย่งชิงบัลลังก์เพื่อมารดาสุดท้ายก็แย่งบัลลังก์มาได้ดังหวังได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ลู่เจียวคิดไปก็มองประเมินนางไปแค่มองพระชายาทั้งสามก็รู้ว่าพระชายาอ๋องจิ้นนิสัยอ่อนโยนเห็นลู่เจียวคำนับก็พยักหน้าให้นางลุกขึ้นพระชายาอ๋องเย็นนิสัยเย็นชาแต่ก็มีได้หักหน้าท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่พยักหน้าให้ลู่เจียวเล็กน้อยพระชายาอ๋องเซวินกลับมีนิสัยเปิดเผยนางเห็นลู่เจียวคำนับนางก็รีบยิ้มกล่าวว่าภรรยาเซียจ้วงหยวนหน้าตางดงามจริงมีหน้าวาจาต่อมาไม่ได้กล่าวออกมาแต่คนที่คุ้นเคยกับสถานการณ์เบื้องหลังเช่นนี้ย่อมเข้าใจวาจาต่อจากนี้ไม่ใช่บอกชัดว่าอ๋องฉินบอกว่าลู่เหนียงจือหน้าตาดีหรือลู่เจียวเองก็ได้ยินเซียหวินจิ่นเคยเล่าเรื่องนี้ดังนั้นพอพระชายาอ๋องรุ่ยเอ่ยลู่เจียวก็เข้าใจความหมายแอบแฝงยิ้มเงยหน้ามองไปยังพระชายาอ๋องรุ่ยด้วยแววตาเยียบเย็นกล่าวว่าพระชายาอ๋องรุ่ยหน้าตาดีกว่าคนได้พบเห็นเกรงว่าไม่มีวันลืมวาจานี้ทำให้คนในที่นั้นไม่น้อยรู้ว่าภรรยาเซียจ้วงหยวนผู้นี้ไม่ได้รังแกกันง่ายๆพระชายาอ๋องรุ่ยสีหน้าไม่ดีนักท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ไม่พอใจกล่าวว่าเอาละเจียวเจียวเป็นผู้มีพระคุณต่อจวนอู่กัวกงพวกเจ้าให้ความเกรงใจนางหน่อยแม้ว่าพระชายาอ๋องจิ้นพระชายาอ๋องเย็นกับพระชายาองรุ่ยเป็นพระชายาแต่ท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่เป็นบุตรสาวองค์หญิงใหญ่แต่ไรมาองค์หญิงใหญ่ก็ไม่เกรงกลัวผู้ใดพวกนางไม่กล้ากับท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่อีกอย่างท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ยังเป็นนายหญิงปกครองในจวนอู่กัวกงอู่กัวกงเป็นที่ไว้วางพระทัยของฝ่าบาทมากพระชายาอ๋องจิ้นกับพระชายาอ๋องเย็นและพระชายาอ๋องรุ่ยยิ้มพร้อมกันกล่าวว่าท่านพี่กล่าวได้ถูกต้องลู่เหนียงจือรีบนั่งลงเถอะท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ยังแนะนำฮูหยินให้ลู่เจียวรู้จักอีกหลายคนข้างกายพวกนางล้วนรายล้อมไปด้วยฮูหยินสูงสักพวกที่สถานะต่ำต้อยย่อมไม่กล้าเข้าใกล้ครั้งก่อนองค์หญิงใหญ่จัดงานเลี้ยงชมบุปผาที่จวนเชิญแขกสตรีมากันไม่นับว่ามากแต่ครั้งนี้ฮูหยินชนชั้นสูงสักในเมืองต่างมากันเกือบครบดังนั้นลู่เจียวจึงนับว่าได้มีโอกาสจดจำทุกคนครบท่านนี้คือฮูหยินเฉิงเต๋อโหท่านนี้คือคุณหนูใหญ่หลินหรูเยเว่จวนเฉิงเต๋อโหฮูหยินเฉิงเต๋อโหเห็นลู่เจียวก็รู้สึกอึดอัดสาเหตุก็เพราะนางนึกถึงครั้งก่อนลู่เจียวรักษาให้บุตรสาวนางลู่เหนียงจือรู้ว่าบุตรสาวนางกินยาเพื่อไม่ต้องการแต่งกับซื่อจือจวนอ๋องฉินหากนางเปิดเผยเรื่องนี้ออกไปถึงหูซื่อจือจวนอ๋องฉินบุตรสาวนางน่าจะโชคร้ายแล้วเมื่อก่อนซื่อจือจวนอ๋องฉินยังมีบิดาเขาก็ยังดีหน่อยตอนนี้บิดาเขาจากไปแล้วเกรงว่าคนผู้นี้ก็ยิ่งเหิมเกริมทำการอันไร้คือไร้แปรฮูหยินเฉิงเต๋อโหคิดไปก็ยิ้มทักทายขึ้นลู่เหนียงจือครั้งก่อนโชคดีที่ได้เจ้าช่วยรักษาให้บุตรสาวข้าฮูหยินเฉิงเต๋อโหกล่าวจบมองไปยังหลินหรูเยเว่กล่าวว่าเยเว่รีบขอบคุณลู่เหนียงจือในใจหลินหรูเยเว่ไม่ยินดีแต่ไม่อาจแสดงออกต่อหน้าทุกคนนางลุกขึ้นอย่างสุภาพส่งยิ้มเอ่ยขอบคุณลู่เจียวครั้งก่อนขอบคุณลู่เหนียงจือนางกล่าวจบคนข้างกายนางก็ถามว่าภรรยาเซียจ้วงหยวนวิชาการแพทย์ดีมากหรือท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่รับคำกล่าวว่าดีมากนางกล่าวจบก็ไม่สนใจผู้อื่นยื่นมือไปคว้าลู่เจียวให้ลงนั่งข้างนางทั้งสองคนเริ่มคุยกันผู้อื่นเห็นภาพนี้ก็ไม่อาจกล่าวอันใดมากอีกได้แต่หันไปคุยเรื่องตนเพียงแต่หลินรูเยเว่เอาแต่มองลู่เจียวด้วยความอิจฉาหญิงบ้านนาคนหนึ่งถึงกับได้ว่าที่ใต้เท้าโซฟูไปครองได้เป็นฮูหยินสูงสักในเมืองหลวงถือสิทธิ์อันใดหลินรูเยแววตาลึกลำจ้องมองเจียวเจียวฮูหยินเฉิงเต๋อโหเห็นท่าทางนางก็อดผลักนางทีหนึ่งไม่ได้เจ้าจ้องมองลู่เหนียงจือเช่นนั้นทำไมกันหน้าอึดอัดวันนี้แม่พาเจ้ามาก็เพื่อให้คนได้เห็นเจ้าเจ้าก็ทำตัวดีๆฮูหยินเฉิงเต๋อโหยังไม่รู้ว่าบุตรสาวตนทุ่มเทปักใจต่อเซี่ยหวินจินหลินรูเยเว่คิดถึงการจัดการของตนเองขึ้นมาก็พลันยิ้มออกหากนางทำให้ลู่เจียวเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เซี่ยหวินจินก็จะไม่ต้องการภรรยาเช่นนี้อีกรอให้นางถูกขับไล่ออกจากเมืองหลวงนางก็จะส่งคนไปสังหารนางทิ้งวันหน้านางก็จะแต่งงานกับเซี่ยหวินจินได้ลู่เจียวไม่สนใจหลินหรูเยเว่นางกำลังสนทนากับท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่
แต่ท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ชอบความสงบไม่ชอบเสียงดังวุ่นวายนางคุยกับลู่เจียวได้สองสามคำก็รู้สึกไม่ชอบบรรยากาศวุ่นวายที่นี่ดึงลู่เจียวลุกขึ้นกล่าวว่าพวกเราออกไปคุยกันดีกว่าที่นี่เสียงดังเกินไปเจ้ากะลู่เจียวรับคำเดินออกไปกับท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ร่วนจูกับสาวใช้ท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่รีบตามไปเจ้าอยู่เมืองหลวงชินหรือยังท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ถามอย่างห่วงใยลู่เจียวลู่เจียวยิ้มกล่าวว่ากล่าวกับท่านหญิงตามตรงความจริงก็แค่ไม่ค่อยชินที่ไม่ชินที่สุดก็คือชนชั้นสูงศักดิ์ในเมืองหลวงมากมายนับไม่ถ้วนคนเช่นพวกเราที่ไร้สถานะตำแหน่งก็ย่อมต้องอดทนอดกลั้นแต่นิสัยข้าก็ไม่ใช่คนที่ทนอันใดได้ดังนั้นก็มักรู้สึกอัดอั้นตันใจท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็ถอนหายใจทำเจ้าลำบากแล้วแต่หากมีคนมาหาเรื่องเจ้าก็มาหาข้าได้ข้าจะช่วยเจ้าเองลู่เจียวยิ้มขอบคุณท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ขอบคุณท่านหญิงเจ้านี่ไม่ต้องมาเกรงอกเกรงใจอันใดข้าหากบุตรสาวข้าท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่นึกถึงบุตรสาวตนขึ้นมาลู่เจียวกลัวนางเสียใจแล้วจะกำเริบอีกก็รีบกล่าวว่าเซียงจวินต้องมีชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าอยู่ที่ใดช้าเร็วสักวันหนึ่งนางย่อมกลับมาลู่เจียวกล่าวเช่นนี้ท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ก็เบิกบานใจใช่บุตรสาวข้าช้าเร็วสักวันหนึ่งต้องกลับมานางกล่าวจบก็ถามลู่เจียวถึงแผนการในวันหน้าของเซียวหวินจินเข้าไปเป็นรับตำแหน่งงานเรียบเรียงในสำนักศึกษาฮั่นหลินหรือหากไม่คิดอยู่สำนักศึกษาฮั่นหลินข้าช่วยพวกเจ้าได้ลู่เจียวรีบสายหน้าหากเบื้องบนจัดการเรียบร้อยต้องการความช่วยเหลือใดข้าย่อมไปหาท่านหญิงอย่างแน่นอนท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ยิ้มพยักหน้าหากเจ้าพบเจอกับเรื่องยุ่งยากใดจะต้องมาหาข้าท่านแม่ข้าเป็นองค์หญิงใหญ่พระคินีฝ่าบาทนางยังพอจัดการอะไรได้บ้างอีกอย่างจวนอุกัวกงก็ยังพอมีอิทธิพลอยู่บ้างลู่เจียวยิ้มให้ท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ขอบคุณท่านหญิงท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ส่งยิ้มให้นางด้านหลังพลันมีคนวิ่งเข้ามาเป็นบ่าวตระกูลหลิวท่านหญิงคุณชายรองบอกว่ามีเรื่องขอพบท่านหญิงเพียงแต่เขาไม่อาจมาที่เรือนด้านหลังได้ให้บ่าวมาบอกกับท่านหญิงว่าเขารอท่านหญิงอยู่ที่ประตูชุยฮวาเหมินหนึ่งที่เรือนด้านหลังท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่พอได้ฟังมีสีหน้าไม่ได้การแล้วตั้งแต่นางหายป่วยได้ยินบุตรชายทำเพื่อหญิงที่ทำร้ายนางกับบุตรสาวนางผู้นั้นท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ก็ไม่พอใจบุตรชายรองแต่ไรมาไม่เคยมีสีหน้าที่ดีให้เขาหาข้ามีเรื่องอันใดคนรับใช้ตระกูลหลิวรีบกล่าวว่าบ่าวไม่ทราบเพียงแต่บอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจบตอนที่575 1เรือนสี่ประสานเป็นสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนจากประตูรั้วหน้าสุดเข้าไปจะมีลานเรียกว่าลานหนึ่งถ้าเป็นขนาดใหญ่ที่นี่จะมีถงกลางรับแขกจากนั้นจะผ่านประตูตกแต่งงดงามอีกหนึ่งบานไปสู่ลานสองหรือเรือนในที่เป็นที่อยู่ของฝ่ายหญิงในเรือนประตูนี้เรียกว่าประตูฉุยฮวาเหมินมีลักษณะเสาลอยจากพื้นในที่นี้จะใช้คำว่าประตูชั้นในกุลสตรีในเรือนจะไม่ก้าวออกจากประตูนี้ตอนที่576ทำให้เจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงย่อยยับท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่คิดว่ามีเรื่องด่วนอันใดหันไปมองลู่เจียวกล่าวว่าเจียวเจียวเจ้าเดินเล่นตรงนี้ก่อนข้าจะรีบกลับมาท่านหญิงไปเถอะท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่พยักหน้าเล็กน้อยนำสาวใช้เดินไปลู่เจียวนำร่วนจู่ไปเดินในลานรอบนอกตระกูลหลิวพื้นที่กว้างใหญ่แต่ละจุดล้วนมีทิวทัศน์งดงามมากลู่เจียวพาร่วนจู่เดินไปถึงริมสปลาในเห็นปลาในสระว่ายน้ำไปมาร่าเริงนางยื่นมือไปคว้าอาหารปลามาโปรยลงไปปลาในพากันมาแย่งกินอาหารรวนจู่มองแล้วก็รู้สึกสนุกก็แย่งไปโปรยอาหารสองนายบ่าวกำลังม่วนกับการโปรยอาหารด้านหลังพลันมีเสียงคุยดังขึ้นลู่เหนียงจือคงไม่รู้ว่าท่านพี่นางต้องตาต้องใจคุณหนูใหญ่เราเดาว่าไม่รู้ข้าเห็นท่าทางนางดีอกดีใจข้าละสงสารนางจริงนางยังไม่รู้ว่าเมื่อวานคุณหนูเรากับเซี่ยจ้วงหยวนแอบนัดพบกันข้าเห็นใจนางจริงๆท่านพี่นางไปต้องตาต้องใจหญิงอื่นนางยังเหมือนถูกปิดอยู่ในกลองแต่เรื่องนี้จะว่าไปก็ไม่อาจโทษนางนางมีชาติกำเนิดจากบ้านนาไม่คู่ควรกับเซี่ยจ้วงหยวนนางควรรู้ตัวถอยให้ปล่อยตำแหน่งภรรยาจ้วงหยวนให้ผู้อื่นไปครองเช่นนี้จะได้ไม่ดูเสียหน้ามากนักทั้งสองคนกล่าวไม่ทันจบร่วนจูริมสะก็ทะยานออกไปเร็วจี่คว้าตัวสตรีสองคนนั้นไว้ลู่เจียวก็เดินมาเห็นหญิงทั้งสองในมือร่วนจูก็แค่นยิ้มกล่าวว่าพวกเจ้าช่างเสแสร้งปั้นเรื่องเก่งจริงครั้งก่อนท่านหญิงหลันหยางจวินจูลงมือกับข้าก็คงพวกเจ้าล่อลวงนางเช่นนี้กระมังกลับไปบอกเจ้านายพวกเจ้าข้าไม่หลงกลนางหรอก
หากยังกล้ามาหาเรื่องข้าอีกก็ต้องรอรับโทสะข้าให้ดีข้าไม่ใช่คนที่ผู้ใดจะมารังแกกันได้ตามใจชอบลู่เจียวกล่าวจบก็ตวาดใส่หัวไปหญิงสองคนตกใจจนวิ่งไปเหลียวหลังมองไปลู่เจียวโมโหเงยหน้ามองฟ้าคิดถึงคำพูดของหญิงทั้งสองก่อนหน้านี้แล้วก็คิดถึงภาพเมื่อวันที่หน้าประตูหอปราสาทแม้ว่านางรู้ว่าความจริงของเรื่องนี้ไม่ได้เป็นดังที่หญิงทั้งสองเอ่ยก่อนหน้านี้แต่เสี่ยหวินจินปิดบังนางไม่เล่าเรื่องนี้ทำให้นางโมโหมากหลวนจูรีบกระซิบเตือนเหนียงจือตนว่าเหนียงจืออย่าไปฟังหญิงสองคนนั้นพูดจาเหลวไหลคุณชายชอบเหนียงจือไม่ชอบสตรีอื่นเป็นแน่หญิงผู้นั้นฝันไปเถอะลู่เจียวถอนหายใจยาวก่อนจะคิดหันหลังกลับไปไม่คิดว่าด้านหลังมีคนเดินมาก็คือชุนฮวาสาวใช้ท่านหญิงหวนอันเซียนจู่ชุนฮวามาถึงก็คำนับนอบน้อมลู่เหนียงจือท่านหญิงเรารู้สึกเหนื่อยตอนนี้กำลังพักผ่อนอยู่ในเรือนข้างท่านหญิงให้บ่าวมาเชิญท่านไปคุยสักครู่ลู่เจียวปรับอารมณ์แล้วก็พยักหน้าเล็กน้อยโปรดนำทางสองนายบ่าวเดินตามหลังชุนวาไปเรือนข้างในเรือนด้านหลังพอเดินถึงหน้าประตูลู่เจียวก็รู้สึกว่าผิดปกติเหตุใดเรือนข้างจึงไม่มีบ่าวรับใช้สักคนตามหลักการแล้วนอกประตูควรมีคนเฝ้าอยู่จึงจะถูกต้องลู่เจียวครุ่นคิดขมวดคิ้วเงยหน้าจ้องมองชุนวาหญิงผู้นี้เป็นคนของท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ตามหลักแล้วท่านหญิงไม่ควรทำร้ายนางเช่นนั้นนอกจากท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ยังมีผู้ใดสั่งการบ่าวรับใช้ท่านหญิงได้ลู่เจียวพลันคิดถึงเนี่ยเย่เจินบุตรชายรองของท่านหญิงเจ้าหมอนี้คิดสังหารนางต่อมายังโดนองค์หญิงใหญ่หักขาเพราะนางแต่ก็ผ่านมานานแล้วเจ้าหมอนี้ขาคงรักษาหายดีแล้วลู่เจียวครุ่นคิดแล้วแววตาก็เย็นเยียบขึ้นมาแต่ละคนล้วนแล่นมาทำร้ายนางคิดว่าจะทำร้ายนางได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือลู่เจียวคิดไปก็หาทางรับมือเนี่ยเย่เจินไปในเมื่อเขากล้าคงต้องให้เขาเจอดีสักหน่อยสีหน้าลู่เจียวปกติเหมือนไม่รู้เรื่องเดินตามหลังชุนฮวาไปถึงเรือนข้างนอกประตูห้องนอนชุนฮวาหยุดฝีเท้าลงหันไปมองลู่เจียวกล่าวว่าลู่เหนียงจือท่านหญิงเราพักผ่อนอยู่ด้านในเชิญเหนียงจือเข้าไปพูดคุยสักหน่อยนางกล่าวจบมองไปยังหลวนจูด้านหลังพี่สาวท่านนี้เชิญตามข้าไปดื่มน้ำชาหลวนจูเลิกคิ้วคิดปฏิเสธทันทีนางไม่สนใจท่านหญิงหรือไม่ท่านหญิงนางรับภารกิจติดตามเหนียงจือตนไม่คิดว่าหลวนจูไม่ทันเอ่ยปากลู่เจียวก็เอ่ยขึ้นก่อนว่าเจ้าไปเถอะนางกล่าวจบก็ส่งสายตาให้หลวนจูรู้สึกได้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดายิ่งไม่คิดจะไปแต่เห็นสายตาเหนียงจือสั่งให้นางไปหลวนจูได้แต่รับคำตามชุนฮวาไปดื่มน้ำชาที่ห่างจากเรือนข้างไม่ไกลนักลู่เจียวก้าวขึ้นบันไดไปด้วยทีท่าสงบนิ่งก้าวเข้าห้องนอนหลักไปพอนางก้าวเข้าห้องนอนก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆในห้องกลิ่นหอมนี้แม้ว่าอ่อนเบาแต่ก็มีผลต่อการปลุกกำหนัดลู่เจียวหยิบยาออกจากห้วงอากาศในทันทีจากนั้นก็เดินเข้าห้องนอนไปด้วยสีหน้าเป็นปกติในห้องนอนแบ่งออกเป็นส่วนในและส่วนนอกส่วนนอกไว้สำหรับรับแขกส่วนในไว้สำหรับนอนลู่เจียวเดินเข้าไปพบว่าบนเตียงมีคนนอนอยู่คนผู้นี้พอได้ยินเสียงเคลื่อนไหวก็ค่อยๆหันหน้ามามองก็คือเนี่ยเย่เจินคุณชายรองจวนอู่กัวกงที่ลู่เจียวคาดเดาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเย่เจินเห็นลู่เจียวก็ใส่ยะยิ้มนางชั้นต่ำวันนี้ข้าจะทำให้ชื่อเสียงเจ้าย่อยยับเขากล่าวจบก็พุ่งออกมาจากบนเตียงลู่เจียวผงะถอยหลังสองก้าวด้วยสัญชาตญาณสีหน้านางนิ่งสุขุมมองเนี่ยเย่เจินตรงหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มกล่าวว่าหากให้ท่านหญิงหวนอันเซียนจู่รู้ว่าเจ้าทำเรื่องเช่นนี้เจ้าว่าท่านหญิงจะจัดการเจ้าหรือไม่เนี่ยเย่เจินโมโหเดือดเจ้าอย่าได้เอาท่านแม่ข้าขู่ข้านางจะโมโหอย่างไรก็เป็นท่านแม่ข้าข้าเป็นลูกชายของนางลู่เจียวแค่นหัวเราะเนี่ยเย่เจินขี้เกียจจะสนใจนางยื่นแขนออกไปคิดคว้าตัวนางน่าเสียดายพอลู่เจียวขยับถอยเนี่ยเย่เจินก็หัวเราะบิดเบี้ยวเจ้าคิดว่าเจ้าหนีพ้นหรือข้างกายลู่เจียวมีบ่าวหญิงฝีมือร้ายกาจแต่ตอนนี้นางถูกหลอกไปที่อื่นแล้วดังนั้นนางได้แต่รอโดนเขาจัดการแล้วเนี่ยเย่เจินเดิมเป็นวิชายุทธดังนั้นเขารู้สึกว่าตอนนี้ลู่เจียวก็ราวกับลูกแก่รอเขาจัดการออดิโอโรแมนลู่เจียวมองเนี่ยเย่เจินพลันคิดถึงว่าคนผู้นี้ถูกอนุพัญญาบิดาเลี้ยงดูจนเป็นเช่นนี้นอกจากบอกได้ว่าอนุพัญญาผู้นั้นมีความสามารถแล้วยังแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนผู้นี้โง่คนโง่เช่นนี้จะวางแผนเรื่องในวันนี้ได้อย่างไรหรือว่ามีคนบงการเขาในเมืองหลวงตอนนี้คนที่คิดล้มนางที่สุดก็คือหลินรูเยเว่เรื่องวันนี้หลินรูเยเว่ย่อมต้องมีส่วนร่วมอยู่ด้วยลู่เจียวคิดเช่นนี้แววตาก็เย็นยะเยือกยากบรรยายหลินหรูเยเว่วางอุบายมาถึงหัวนางแล้วนางไม่ปล่อยอีกฝ่ายไปแน่ลู่เจียวคิดไปพลางมองไปยังเนี่ยเย่เจิน
เรื่องในวันนี้เกรงว่าไม่ใช่เจ้าเป็นผู้วางแผนกระมังคุณหนูใหญ่หลินจวนเฉิงเต๋อมีส่วนร่วมอยู่ด้วยใช่หรือไม่หรือนางถึงกับเป็นคนวางแผนนี้เองเดิมเนี่ยเย่เจินก็ไร้สมองพอได้ยินคำพูดของลู่เจียวก็ไม่ได้เอ่ยปฏิเสธไม่ว่าเป็นผู้ได้วางแผนนี้วันนี้ก็ถึงเวลาเสื่อมเสียชื่อเสียงของเจ้าแล้วเนี่ยเย่เจินกล่าวจบก็กระโจนเข้าใส่จบตอนที่576ตอนที่577ข้าจะออกหน้าแทนเจ้าลู่เจียวขยับตัวก็แวบหายเข้าไปในห้วงอากาศเนี่ยเย่เจินคว้าเอาอากาศลู่เจียวออกมาจากห้วงอากาศตรงด้านหลังเนี่ยเย่เจินพอดีนางยกเท้าถีบเนี่ยเย่เจินไปทีหนึ่งเนี่ยเย่เจินเป็นวิชายุทธฟังเสียงจับตำแหน่งได้พอขยับตัวก็หลบได้รวดเร็วจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่ลู่เจียวอีกลู่เจียวเข้าไปในห้วงอากาศอีกครั้งเนี่ยเย่เจินคว้าเอาอากาศอีกครั้งเขามองคนที่หายตัวไปด้านหน้าอย่างสังสังนางชั้นต่ำลู่เจียวไปไหนแล้วหรือว่านางเป็นวิชาไร้กาศอันใดเนี่ยเย่เจินคิดไปก็รู้สึกระแวงรอบกายจ้องมองไปรอบๆลู่เจียวปรากฏกายด้านหลังเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้นางไม่ได้ลงมือกับเนี่ยเย่เจินเพราะเนี่ยเย่เจินเป็นวิชายุทธ์นางเข้าใกล้เขาก็รู้ตัวดังนั้นลู่เจียวตัดสินใจวางยาเขาเพียงแต่ลู่เจียวยังไม่ทันได้หยิบยาก็มีคนผลักหน้าต่างห้องเข้ามาหรวนจู่เข้ามาแล้วพอรวนจู่เข้ามาก็พุ่งเข้าไปหาเนี่ยเย่เจินเนี่ยเย่เจินเห็นรวนจู่ก็ผงะถอยหลังคิดหนีด้วยสัญชาตญาณรวนจู่สะอึกกายเข้าขวางเขาไว้จากนั้นไม่รอให้เขาหนีนางยื่นมือไปสกัดจุดเนี่ยเย่เจินทันทีเนี่ยเย่เจินส่งเสียงร้องตกใจพวกรวนจู่ยื่นมือไปสกัดจุดเขาในที่สุดในห้องก็เงียบลงรวนจู่เดินมากระซิบว่าเหนียงจือท่านจะจัดการเขาอย่างไรลู่เจียวชี้ไปที่เนี่ยเย่เจินแค่ยิ้มออกคำสั่งรวนจู๋ลงมือกับเขาให้หนักอย่าได้ตายก็พอรวนจู๋รับคำส่งยกเท้าถีบเหนียบเนี่ยเจินกระเด็นออกไปเขากระแทกเข้ากับกำแพงฝั่งตรงข้ามอย่างแรงจากนั้นก็ร่วงลงกระแทกพื้นจากนั้นนางยังพุ่งเข้าไปบีบคอเนี่ยเย่เจินแล้วยกชายหนุ่มขึ้นราวกับแมวตายเนี่ยเย่เจินหวาดกลัวตกใจสายหน้าดิ้นรนพยายามบอกว่าข้าคือคุณชายรองจวนอู่กัวกงพวกเจ้ากล้าทำร้ายข้าจวนอู่กัวกงไม่ปล่อยเจ้าไปแน่รวนจู่ไม่สนใจเขาแม้แต่น้อยนางยกเท้าเตะเอาเตะไปที่ใบหน้าเต็มแรงก่อนจะตามไปตบอีกทีกล้ารังแกเหนียงจือข้ารนหาที่ตายหรือตีเจ้าให้ตายไอ้พวกต่ำช้าตีเจ้าให้ตายเนี่ยเย่เจินตกใจยามนี้เขารู้สึกว่าหญิงผู้นี้จะตีเขาให้ตายจริงๆเขาสายหน้าส่งเสียงอู้อี้แสดงอาการว่าวันหน้าจะไม่กล้ามาหาเรื่องลู่เจียวอีกน่าเสียดายแม้ว่ารวนจู่วิชายุทธสูงแต่กลับรับรู้ช้าพอเห็นเนี่ยเย่เจินดิ้นรนก็คิดว่าเขาต่อต้านจึงแค่นหัวเราะเยียบเย็นยังกล้าขัดขืนตีเจ้าให้ตายเจ้าตัวเน่าเฟะนางกล่าวจบก็ยกมือตบเนี่ยเย่เจินร่วงลงพื้นจากนั้นก็ตามไปกระทืบเหยียบมือเนี่ยเย่เจินไว้เนี่ยเย่เจินได้ยินเสียงกระดูกมือตนเองใต้ฝ่าเท้ารวนจู่หักดังกรอบเจ็บปวดรวดร้าวแทบขาดใจเขาส่งเสียงร้องไม่ออกอีกแล้วใบหน้าบิดเบี้ยวไปหมดรวนจู๋ยังคิดลงมือกับเขาต่อแต่นอกประตูพลันมีเสียงฝีเท้าดังมารวนจู๋สีหน้าแปรเปลี่ยนรีบไปด้านหลังลู่เจียวเอ่ยว่าเหนียงจือมีคนมาพวกเราไปกันเถอะลู่เจียวคิดอยู่ครู่หนึ่งก็มองไปยังรวนจู๋สั่งการว่าคลายจุดให้เขาเจ้าไปข้าไม่ไปรวนจู๋ไม่คิดไปแต่ลู่เจียวยิ้มมองนางกล่าวว่าไม่เป็นไรเขาบาดเจ็บเช่นนี้แล้วข้ารับมือเขาได้เจ้ารีบไปรวนจู่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวไม่ไกลนักคนใกล้จะมาถึงแล้วนางพยักหน้าเล็กน้อยยื่นมือไปคลายจุดให้เนี่ยเย่เจินก่อนจะหันกายจากไปลู่เจียวใช้เท้าเหยียบมืออีกข้างหนึ่งของเนี่ยเย่เจินไว้เนี่ยเย่เจินเจ็บจนฟื้นขึ้นมาเขาลืมตามาก็เห็นลู่เจียวเหยียบมือเขาไว้สีหน้าเขาพลันลนลานแตกตื่นส่งเสียงร้องขอว่าอย่าตีข้าอย่าตีข้าลู่เจียวก้มลงแค่นยิ้มมองเขายามนี้นางได้กลายเป็นผีร้ายในสายตาเนี่ยเย่เจินไปแล้วเนี่ยเย่เจินผงะถอยหลังหลบด้วยสัญชาตญาณลู่เจียวตวาดว่ามีคนมาแล้วอีกสักครู่เจ้าก็ชี้ตัวนางชั้นต่ำหลินหรูเยเว่ต่อหน้าทุกคนบอกว่าหลินหรูเยเว่บงการให้เจ้าทำเรื่องเช่นนี้หากเจ้าไม่ชี้ตัวหญิงผู้นี้ข้าก็จะให้รวนจูไปหักกระดูกเจ้าทิ้งทีละชิ้นเนี่ยเย่เจินไม่อาจระงับอาการสันเทาของตนยามนี้เขารู้กระจ่างแล้วว่าสตรีลูกน้องลู่เจียวผู้นั้นฝีมือยุทธไร้กาศมากไม่ใช่คนที่เขากับลูกน้องเขาจะรับมือได้หากเขาไม่ทำตามที่นางว่าหญิงนั่นก็จะหักกระดูกทั้งตัวเขาทิ้งแน่เนี่ยเย่เจินพยักหน้าเต็มแรงพร้อมรับรองว่าวันหน้าข้าจะไม่กล้าอีกแล้วไม่กล้าอีกแล้วเนี่ยเย่เจินกำลังขอร้องก็ได้ยินเสียงนอกประตูดังเข้ามาก่อนหน้านี้บ่าวได้ยินเสียงด้านในผิดปกติเหมือนลู่เหนียงจืออยู่ด้านในกำลังขอร้องให้ช่วยพวกท่านรีบเข้าไปช่วยลู่เหนียงจือเถอะ
นางเหมือนถูกคนจับตัวไว้ท่านย่าหลิวทำหน้าที่เจ้านายดูแลจนตระกูลหลิวในตอนนี้ไม่คิดสิ่งใดทั้งสิ้นพอได้ยินคำพูดสาวใช้ท่านหญิงหวนอันเซียนจู่ก็รีบสั่งการคนรับใช้จนตระกูลหลิวรีบบุกเข้าไปดูว่าเกิดอันใดขึ้นจำไว้อย่าให้คนทำร้ายโดนเจียวเจียวคนรับใช้ตระกูลหลิวรีบบุกเข้าไปพอผลักประตูเข้าไปก็เห็นชุนวาสาวใช้ท่านหญิงหวนอันเซียนจู่รีบบุกตามเข้าไปติดๆคนด้านหลังบุกเข้าไปในห้องด้วยสัญชาตญาณทันทีทุกคนพากันบุกเข้าไปในห้องนอนจากนั้นก็เห็นลู่เจียวเหยียบเนี่ยเย่เจินยืนอยู่ในห้องลู่เจียวเห็นทุกคนบุกเข้ามาก็ออกคำสั่งเสียงเข้มกับทุกคนว่ารีบถอยออกไปในห้องมียาปลุกกำหนัดทุกคนสีหน้าแปรเปลี่ยนพากันรีบถอยออกจากห้องลู่เจียวยื่นมือไปคว้าตัวเนี่ยเย่เจินลากออกไปด้านนอกแม้ว่าเนี่ยเย่เจินถูกรวนจูต่อยจมูกบวมปูดเขียวช้ำมือหนึ่งยังถูกเหยียบหักแต่ยังเดินได้ดังนั้นลู่เจียวลากเขามาเขาก็ยินยอมเดินออกมาแต่โดยดีไม่กล้าด่าทอวาจาหยาบช้าชั้นต่ำแม้สักคำประเด็นก็คือเขากลัวรวนจูจะมาหักกระดูกเขาทิ้งจริงๆพอทุกคนถอยออกจากห้องมาถึงพื้นที่ว่างด้านหน้าลู่เจียวก็ไม่รอให้ผู้อื่นถามก็เหยียบเนี่ยเย่เจินติดพื้นยามนี้ท่านย่าหลิวฮูหยินขุนพลหวังและฮูหยินซิ่งอันโหก็โถมเข้ามาถามว่าเจียวเจียวเกิดเรื่องอันใดขึ้นเกิดเรื่องอันใดขึ้นลู่เจียวเงยหน้ากวาดตามองไปรอบๆคนที่มากันมากมายโดยเฉพาะหลินหรูเยเว่ที่ปรากฏตัวท่ามกลางฝูงชนหลินหรูเยเว่เห็นนางมองมาก็หดตัวหลบในฝูงชนด้วยสัญชาตญาณทันทีลู่เจียวแค้นหัวเราะหันไปมองชุนฮวาสาวใช้ท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ชุนฮวาผงะถอยหลังด้วยสีหน้าซีดเผือดยามนี้ท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่นำคนมาถึงแล้วทุกคนถอยหลังเปิดทางสายหนึ่งให้เดินด้วยสัญชาตญาณท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่พาสาวใช้อีกคนหนึ่งนามว่าชิวเยเว่เดินเข้ามาพอนางเข้ามาเห็นบุตรชายตนเองจมูกบวมช้ำคุกเข่าอยู่ที่พื้นลู่เจียวยังกำลังมองบุตรชายตนด้วยสีหน้าและดูไม่ดีนักท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่สะดุ้งในใจรู้สึกได้ว่าไม่ได้การแล้วนางเดินไปตรงหน้าลู่เจียวถามน้ำเสียงเคร่งเครียดว่าเจียวเจียวเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าบอกมาข้าจะออกหน้าแทนเจ้าลู่เจียวเห็นนางเช่นนี้ก็พอจะโล่งงอกได้บ้างหากท่านหญิงหวนอันเซียนจู่ปกป้องบุตรชายนางก็คงทำอันใดเขาไม่ได้จริงๆลู่เจียวโล่งงอกเนี่ยเย่เจินกลับเริ่มหวาดกลัวระยะนี้ท่านแม่เขาไม่ค่อยจะสนใจเขาตอนนี้เห็นเขามาจัดการลู่เจียวเกรงว่าคงต้องเดือดดาลแล้วเนี่ยเย่เจินพลันนึกเสียใจภายหลังแล้วจบตอนที่577ตอนที่578ความจริงปรากฏลู่เจียวไม่ได้สนใจเนี่ยเย่เจินมองท่านหญิงหวนอันเซียนจู่แล้วว่าก่อนหน้านี้ข้ากำลังให้อาหารปลาอยู่ที่ริมสระปลาในชุนฮวาสาวใช้ท่านหญิงก็มาบอกข้าว่าท่านหญิงเหนื่อยแล้วพักผ่อนอยู่ด้านในนางว่าท่านหญิงอยากคุยกับข้าให้นางพาข้าเข้าไปเพราะนางเป็นสาวใช้ท่านหญิงดังนั้นข้าจึงตามนางไปไม่คิดว่าในห้องคนที่รอข้าอยู่กลับเป็นคุณชายรองจวนอูกัวกงเขาอยู่ในห้องจุดกำยานปลูกกำหนัดพอลู่เจียวกล่าวทุกคนในที่นั้นล้วนเข้าใจเห็นชัดว่าคุณชายรองจวนอูกัวกงคิดวางอุบายลู่เหนียงจือคิดทำลายชื่อเสียงความบริสุทธิ์นางแต่เห็นสภาพตอนนี้เขาแล้วน่าจะไม่ได้ทำให้ลู่เหนียงจือเสียชื่อเสียงตนเองกลับแทบปางตายท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ได้ฟังคำพูดลู่เจียวไหนเลยจะยังไม่เข้าใจเจ้าลูกเนรคุณนี่ลงมือกับลู่เจียวเพื่อหญิงผู้นั้นเห็นอยู่ว่าลู่เจียวช่วยชีวิตนางไว้เขากลับจะทำให้คนเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่หันหน้าไปมองเนี่ยเย่เจินแววตาเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งนางค่อยๆ ย้ำทีละคำว่าเนี่ยเย่เจินแต่นี้ไปเจ้าไม่ใช่บุตรชายข้าอีกและเจ้าก็ไม่ใช่ขุนชายรองจวนอูเก่ากังอีกวันนี้ข้าขอขับไล่เจ้าออกจากจวนอูกัวกงแทนบิดาเจ้าพอเนี่ยเย่เจินได้ฟังก็ลนลานส่งเสียงร้องดังขึ้นว่าท่านแม่อย่านะข้าไม่ได้คิดจะทำแต่คุณหนูใหญ่จวนเฉิงเต๋อโหมาหาข้านางเป็นคนให้ข้าทำเช่นนี้ก็เพื่อทำลายชื่อเสียงความบริสุทธิ์ลู่เหนียงจือเนี่ยเย่เจินกล่าวขึ้นทุกคนโดยรอบต่างพากันส่งเสียงฮือฮาดังขึ้นแต่ละคนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไม่อยากจะเชื่อคุณหนูใหญ่จวนเฉิงเต๋อโหไม่ใช่คุณหนูใหญ่หลินหรือนางอยู่ดีๆไปวางอุบายลู่เหนียงจือทำไมกันพวกนางมีความแค้นอันใดต่อกันฮูหยินเฉิงเต๋อโหได้ฟังเนี่ยเย่เจินความคิดแวบแรกก็รู้สึกคัดค้านขึ้นมาทันทีนางก้าวออกมาตวาดอย่างโมโหว่าคุณชายรองเนี่ยเจ้าอยู่ๆมาสาดโคลนใส่บุตรสาวข้าทำไมกันตอนนี้เนี่ยเย่เจินคิดแค่หาคนมารับผิดแทนไม่เช่นนั้นเขาต้องถูกท่านแม่ขับไล่ออกจากตระกูลเนี่ยเป็นแน่ท่านให้บุตรสาวท่านออกมาตรงนี้ถามว่าใช่นางบงการข้าให้ทำเช่นนี้หรือไม่
ฮู้ยินเฉิงเตอโวหันไปมองหลินรูเยเว่ออกคำสั่งว่าเยเว่ออกมาบอกทุกคนเจ้าไม่ได้ทำเรื่องเช่นนี้สมองหลินรูเยเว่พลันอึงโอนไปหมดในใจสับสนอย่างมากนางคิดไม่ถึงเลยว่าเนี่ยเย่เจินไม่เพียงแต่ทำไม่สำเร็จแต่ยังเปิดโปงนางต่อหน้าทุกคนนางจะยอมรับเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรสีหน้าหลินรูเยเว่เริ่มซีดเผือดแต่ยังฝืนหน้าก้าวออกมาปฏิเสธข้าเปล่าข้าไม่ได้บงการให้เจ้าทำเช่นนี้เนี่ยเย่เจินกลัวจะถูกท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ขับออกจากจวนอู่กัวกงดังนั้นพอเห็นว่าหลินรูเยเว่ไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็ตวาดเสียงดังขึ้นว่านางชั้นต่ำเห็นอยู่ว่าเป็นเจ้าบงการข้าทำตอนนี้ถึงกับไม่ยอมรับอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเหตุใดเจ้าจึงบงการให้ข้าทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าต้องตาต้องใจเสี้ยจ้วงหยวนหรือคิดให้ร้ายลู่เหนียงจือจนเสื่อมเสียชื่อเสียงให้เสี้ยจ้วงหยวนหย่ากับนางจากนั้นก็เจ้าก็จะแต่งกับเขาใช่ไหมก่อนหน้านี้หลินรูเยเว่วางแผนให้เขาทำเขาคิดอยู่นานจึงเข้าใจเจตนาของหลินรูเยเว่หลินรูเยเว่คิดไม่ถึงว่าเนี่ยเย่เจินจะพูดความคิดนางออกมาต่อหน้าสาธารณชนสีหน้านางย่ำแย่อย่างยิ่งส่งเสียงกรีดร้องดังเจ้าเหลวไหลเจ้าอย่าได้กล่าววาจาเหลวไหลทุกคนในที่นั้นพากันวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีกครั้งเหมือนได้ยินเรื่องเน่าเหม็นแห่งใต้ล่าสวรรค์จริงหรือเท็จกันคุณหนูใหญ่หลินต้องตาต้องใจเสี้ยจ้วงหยวนดังนั้นจึงวางแผนให้ร้ายภรรยาเขาหญิงผู้นี้เสียสติไปแล้วหรือเสี้ยจ้วงหยวนดีอย่างไรไม่ใช่แค่หน้าตาดีหรือหากว่ากันถึงสถานะก็ไม่มีสถานะหากว่ากันถึงตำแหน่งก็ไม่มีตำแหน่งประเด็นคือเขามีภรรยาแล้วและยังมีบุตรชายถึง4คนผู้ใดจะรู้ว่านางคิดเช่นไรอยู่ดีๆไปวางแผนจับเสี้ยจ้วงหยวนทำไมกันใช่แล้วก่อนหน้านี้นางเป็นคู่มั่นอ๋องฉินน้อยต่อมาล้มป่วยสูญเสียรูปโฉมจึงเอ่ยถอนมั่นพวกเจ้าว่าเป็นไปได้ไหมว่านางต้องตาต้องใจเสี้ยจ้วงหยวนจากนั้นก็จงใจทำลายโฉมหน้าตนเองรอบด้านล้วนวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาฮูหยินเฉิงเตอโหส่งเสียงตวาดดังด้วยสัญชาตญาณพวกเจ้าอย่ากล่าวเลวไหลบุตรสาวข้าไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้นางไม่ใช่คนเช่นนี้ฮู้ยินเฉิงเตอโหหันไปมองหลินรูเยเว่เห็นบุตรสาวสีหน้าลนลานในใจนางพลันเคร่งเครียดถึงขีดสุดนางยกมือทุบหลินรูเยเว่ทีหนึ่งกล่าวกับนางว่าเจ้ารีบบอกทุกคนเจ้าไม่ได้ต้องตาต้องใจเสี้ยจ้วงหยวนและไม่ได้วางอุบายภรรยาเขาหากไม่ล้างมลทินให้บุตรสาวไม่เพียงแต่ชื่อเสียงนางถูกทำลายสิ้นแม้แต่ชื่อเสียงจวนเฉิงเตอโหเองก็ถูกทำลายสิ้นเช่นกันตระกูลพวกเขาไม่อาจถูกทำลายเพราะบุตรสาวคนเดียวฮู้ยินจวนเฉิงเตอโหนึกเสียใจภายหลังแล้วหากรู้ว่าบุตรสาวเป็นเช่นนี้ตอนนั้นนางควรยืนยันให้นางแต่งเข้าจวนอ๋องฉินหลินรูเยเว่ย่อมรู้ความร้ายแรงของเรื่องนี้รีบอ้าปากคิดอธิบายน่าเสียดายลู่เจียวเร็วกว่านางก้าวหนิงเอ่ยขึ้นว่าข้าเชื่อคุณชายรองเนี่ยเรื่องนี้เป็นแผนของคุณหนูใหญ่จวนเฉิงเตอโหประการแรกคุณชายรองเนี่ยกับคุณหนูใหญ่หลินไร้ความแค้นต่อกันอยู่ดีๆเขาจะให้ร้ายคุณหนูใหญ่หลินเพื่ออันใดประการที่สองคุณชายรองเนี่ยไม่ได้ฉลาดถึงขั้นคิดวางกับดักนี้ออกมาได้ดังนั้นเบื้องหลังเขาย่อมต้องมีคนบงการและคุณหนูใหญ่หลินก็ไม่ได้ทำเช่นนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมลู่เจียวหันขวับไปมองหลินรูเยเว่เมื่อก่อนคิดไม่เข้าใจตอนนี้ข้าเข้าใจหมดสิ้นแล้วหลินรูเยเว่เห็นสีหน้าลู่เจียวในใจก็เกิดความกลัวขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณฮูหยินเฉิงเตอโหยิ่งว่าวุ่นใจกลัวลู่เจียวกล่าวอันใดออกมานางมองลู่เจียวด้วยแววตาขอร้องว่าลู่เหนียงจือมีอันใดพวกเราคุยกันส่วนตัวได้หรือไม่นางรู้แล้วว่าบุตรสาวนางน่าจะไม่เพียงแค่ทำเรื่องนี้หากลู่เหนียงจือพูดออกมาชื่อเสียงบุตรสาวกับจวนเฉิงเตอโหก็ถูกทำลายสิ้นแล้วออดิโอโรแมนน่าเสียดายฮูหยินเฉิงเตอโหเพิ่งกล่าวจบท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่ที่คิดได้ว่าหากบุตรชายนางถูกหลินรูเยเว่บงการชื่อเสียงจวนอู่กัวกงนางก็ย่อมเสียไม่น้อยเช่นกันเช่นนั้นจวนอู่กัวกงต้องถูกคนตำหนิว่าถึงกับอบรมบุตรชายเช่นนี้เห็นอยู่ว่าคอนอเขาช่วยท่านแม่เขาไว้เขาถึงกับลงมือกับนางหากเรื่องนี้แพร่ออกไปขุนนางตรวจสอบย่อมต้องยื่นฎีกาต่อท่านโหว่ามีความผิดที่อบรมบุตรไม่เข้มงวดท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่จึงกล่าวน้ำเสียงหนักแน่นว่าให้นางพูดนางกล่าวจบหันไปมองลู่เจียวพลางเสริมว่าเจียวเจียวเจ้าเล่ามาวันนี้ข้าออกหน้าให้เจ้าท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่เอ่ยปากฮูหยินขุนพลหวังกับฮูหยินซิ่งอันโหก็รีบกล่าวว่าเจียวเจียวไม่ต้องกลัวเจ้าพูดมาพวกเราให้ความเป็นธรรมกับเจ้าลู่เจียวก้มกายคำนับขอบคุณจากนั้นก็นางหันหน้าไปมองหลินรูเยเว่ค่อยๆเล่าว่าหลายเดือนก่อนพวกเราเข้าเมืองหลวงมาเจอโจรปล้น
ตอนนั้นคุณหนูใหญ่หลินส่งคนมาช่วยพวกเราไว้ตอนนั้นพวกเรายังแปลกใจเป็นถึงคุณหนูใหญ่จวนโหตกค่ำเหตุใดไม่พักโรงเตียมไม่อยู่ในตัวเมืองกลับปรากฏตัวในสถานที่รกร้างได้และยังส่งคนมาช่วยพวกเราไว้ได้พอดีแต่ตอนนั้นพวกเราไม่ได้คิดมากในใจมีแต่ความซาบซึ้งครุ่นคิดว่าวันหน้าหากคุณหนูใหญ่หลินมีสิ่งใดต้องการให้พวกเราช่วยพวกเรายินดีช่วยสุดความสามารถเดิมข้าคิดว่าด้วยสถานะคุณหนูหลินพวกเราน่าจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อันใดต่อกันปรากฏว่าไม่เพียงแต่มีปฏิสัมพันธ์กันคุณหนูใหญ่หลินยังมักปรากฏตัวในที่แปลกๆปรากฏตัวต่อหน้าพวกเราอย่างน่าประหลาดครั้งก่อนท่านพี่ข้าสอบจ้วงหยวนได้คุณหนูใหญ่หลินก็มาที่ห้องรับรองในร้านอาหารของพวกเราแสดงท่าทางคิดเอาใจบุตรชายข้าไม่พูดถึงเรื่องก่อนหน้านี้แค่เรื่องสองสาวใช้ในวันนี้ที่มาใกล้ข้าแล้วแซงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่คู่ควรกับท่านพี่ข้ายังว่าเมื่อวันท่านพี่ข้าแอบพบกับนางบอกว่าข้ารู้ความก็ควรรีบสละตำแหน่งภรรยาจ้วงหยวนจบตอนที่578ตอนที่579อาการกำเริบอีกแล้วหรือลู่เจียวกล่าวไม่ทันจบก็พลันมีเสียงตะโกนอย่างร้อนใจดังขึ้นนอกวงล้อมฝูงชนเจียวเจียวเปล่านะข้าไม่ได้นัดพบกับนางเสี่ยวินจินส่งเสียงดังมาจากนอกวงล้อมฝูงชนทุกคนที่ล้อมมุงดูพอได้ยินเสียงเขาก็หันไปมองเสี่ยวินจินด้วยสัญชาตญาณทันทีนอกจากเขายังมีคนอีกไม่น้อยเสี่ยวินจินไม่สนใจผู้อื่นก้าวเท้าฝ่าฝูงชนเข้ามายืนตรงหน้าลู่เจียวเอ่ยอย่างร้อนใจยิ่งว่าเมื่อวานเป็นเรื่องบังเอิญข้าไม่ได้พบกับนางข้ากินข้าวอยู่ที่หอปาซ่านนางอยู่ก็วิ่งเข้ามาในห้องรับรองของข้าบอกว่าเข้าผิดห้องเสี่ยวินจินกล่าวจบผู้คนโดยรอบก็แน่ใจได้เรื่องหนึ่งคุณหนูใหญ่หลินจวนเฉิงเต๋อโหผู้นี้พึงใจเสี่ยจ้งหยวนจากนั้นก็หาทางหาเรื่องจ้งหยวนเหียงเหนียนเนียงวันนี้ยังวางแผนร้ายเช่นนี้หญิงผู้นี้ช่างโหดเหี้ยมแท้คิดไม่ถึงว่าคุณหนูใหญ่ตระกูลหลินแต่ไรมาดูท่าทางอ่อนโยนสุภาพถึงกับโหดเหี้ยมเพียงนี้ก่อนหน้านี้ข้ายังคิดแนะนำนางให้หลานชายที่บ้านท่านแม่ข้าตอนนี้ดูท่าไม่ต้องพูดถึงแล้วเอาเธอวันหน้าอย่าได้แนะนำผู้ใดให้หญิงผู้นี้จะได้ไม่เป็นการทำร้ายผู้อื่นทุกคนต่างพากันพูดจากันไปสีหน้าหูหยินเฉิงเต๋อโหพลันซีดเผื่อสลับแดงกำเกียรติยศจวนเฉิงเต๋อโหหมดสิ้นแล้วลินรูเยเว่เห็นเรื่องมาถึงขั้นนี้หากนางพูดมากความอีกทุกอย่างก็จะจบสิ้นนางแผดเสียงร้องให้ดังลั่นหันหลังวิ่งหนีไปทันทีสาวใช้ด้านหลังรีบตามไปหลิวโซฟู่ให้บ่าวพาแขกเรือกลับไปงานเลี้ยงจะเริ่มแล้วด้านหลังฝูงชนท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่มองลู่เจียวพลางเอ่ยน้ำเสียงเข้มว่าเจียวเจียวข้าจะต้องมีคำตอบให้เจ้านางกล่าวจบก็ไม่มีหน้าอยู่ต่อสั่งคนข้างกายว่าแบกคุณชายกลับไปเจ้ากะท่านหญิงท่านหญิงเหวินอันเซียนจู่หันไปมองชุนฮวาสั่งการทันทีว่าจับนางกลับไปขายทิ้งชุนฮวาตกใจหน้าซีดเผือดหันหน้าไปส่งเสียงร้องบอกเนี่ยเย่เจินคุณชายรองช่วยข้าด้วยก่อนหน้านี้คุณชายรองรับปากนางว่าหากงานนี้สำเร็จจะรับนางเป็นอนุนางจึงได้ยอมช่วยเขาน่าเสียดายเนี่ยยี่เจินยังเอาเวียวตาไม่รอดกอบกับบาดแผลต่างๆบนร่างกายสุดท้ายเจ็บปวดจนหมดสติไปท่านหญิงเหวินอันเซียนจูพาคนจากไปท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวพาแขกกลับไปร่วมงานต่อสุดท้ายเหลือแค่เซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวเซี่ยวหวินจินร้อนใจมองลู่เจียวกล่าวว่าเจียวๆข้าไม่ได้แอบพบกับนางจริงๆตอนข้าพบกับอองเย็นพอดีนางอยู่ในร้านจากนั้นก็ผลักประตูเดินเข้ามาในห้องรับรองลู่เจียวมองเสี่ยหวินจินส่งเสียงรับคำเบาๆคำหนึ่งก่อนจะค่อยๆกล่าวว่าเมื่อวานข้าเห็นพวกเจ้าที่หน้าประตูหอปาซ่านแล้วเมื่อวานข้าก็ถามเจ้าตลอดให้เจ้าได้อธิบายแต่เจ้าก็ไม่ยอมพูดข้าเสียใจมากสีหน้าลู่เจียวสงบนิ่งอย่างมากเสี่ยวหวินจินกลับรู้สึกในใจบีบเกรงแน่นกุมมือลู่เจียวไว้เอ่ยคำรับรองว่าวันหน้าข้าจะไม่ปิดบังเรื่องใดๆกับเจ้าอีกข้ารับรองเจียวเจ้าอย่าโกรธได้หรือไม่เขากล่าวจบก็ไม่รอให้ลู่เจียวตอบรีบกล่าวว่าใช่แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งครั้งก่อนที่งานเลี้ยงฉยงหลินหญิงผู้นั้นก็ปรากฏตัวขึ้นครั้งหนึ่งตอนข้าเด็ดดอกไม้นางก็ปรากฏตัวเสี่ยวหวินจินเพิ่งกล่าวจบลู่เจียวก็แค่นหัวเราะเธอเดิมข้าคิดว่าเจ้าปิดบังแค่เรื่องเดียวคิดไม่ถึงว่ากลับมีถึงสองเรื่องเสี่ยหวินจินเจ้าไม่ธรรมดาจริงๆบางทีพวกเราสองคนไม่เหมาะที่จะอยู่ร่วมกันลู่เจียวกล่าวจบก็หันหลังคิดจากไปไม่สนใจเสี่ยหวินจินกล้าปิดบังนางต้องสั่งสอนเขาเสียหน่อยไม่เช่นนั้นวันหน้าจะจดจำไม่ได้ลู่เจียวครุ่นคิดแล้วก็พาคนจากไปทันทีไม่หันไปมองเสี่ยหวินจินแม้แต่น้อย
เซี่ยวินจินนิ่งอึ้งไปครุ่นขุนหูนก็รีบไล่ตามไปแต่ลู่เจียวไปห้องรับรองแขกหญิงที่นั่นมีแต่แขกหญิงเซี่ยวินจินเข้าไปไม่ได้ได้แต่พาคนกลับไปเรือนด้านหน้าตลอดทางสีหน้าเขาหน้ากลัวอย่างไม่อาจบรรยายรอบกายเปล่งรัศมีเย็นเยือกพอคิดถึงที่ลู่เจียวบอกว่าจะพิจารณาใหม่ว่าเขาและนางเหมาะสมจะอยู่ร่วมกันหรือไม่เขาเป็นห่วงมากเป็นห่วงว่านางจะโมโหลแล้วจากไปร่วนไคกับถงอี้ด้านหลังเห็นเขาเช่นนี้ก็อดเอ่ยเตือนไม่ได้ว่าคุณชายท่านอย่าได้เป็นห่วงเหนียงจือแค่ขู่ท่านเท่านั้นนิสัยเหนียงจือไม่มีอะไรท่านต้องจดจำไว้วันหน้ามีเรื่องใดห้ามปิดบังนางอีกเซี่ยวินจินพยักหน้าเล็กน้อยหากครั้งนี้ไม่ได้มีอาการเจ็บปวดที่หัวใจหน้ามืดอย่างน่าประหลาดเขาก็คงไม่ปิดบังเจียวเจียวสาเหตุหลักก็เพราะเขาคิดจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดว่าแท้จริงเป็นเรื่องใดกันแน่เกี่ยวข้องกับหลินรูเยเว่หรือไม่ทุกคนเดินไปห้องรับรองแขกที่เรือนด้านหน้าคิดไม่ถึงว่าพวกเขาเดินถึงห้องรับรองแขกก็มีคนมาขวางทางตรงหัวเลี้ยวคนที่มาขวางพวกเขาไว้ก็คือคุณหนูใหญ่หลินหรูเยเว่จวนเฉิงเต๋อโหยามนี้หลินหรูเยเว่สีหน้าซีดเผือดท่าทางปวกเปียกไร้เรี่ยวแรงราวกับต้นกล้วยโดนน้ำค้างแข็งกระหน่ำเซี่ยวินจินเห็นนางสีหน้าก็ดุดันขึ้นมาทันทีคิดถึงว่าหญิงผู้นี้บงการให้นี่เย่เจินวางยาปลุกกำหนัดเจียวเจียวหักเจียวเจียวไม่รู้จักกลิ่นกำยานนี้นางคงเซี่ยวินจินไม่อยากจะคิดถึงผลลัพธ์เช่นนั้นแววตาเขาที่มองหลินหรูเยเว่เย็นเยียบราวกับกระบี่น้ำแข็งตอนนี้หลินหรูเยเว่ไม่สนใจชื่อเสียงเฉาโชว์ของนางอีกต่อไปแล้วตอนนี้นางต้องการเพียงแค่แต่งกับเซี่ยจ้วงหยวนนางไม่ขอตำแหน่งภรรยาเอกคนที่หนึ่งของจ้วงหยวนขอเพียงภรรยาเอกคนที่สองก็พอวันหน้าค่อยหาทางวางแผนต่อหลินหรูเยเว่คอรุ่นคิดแล้วก็มองเซี่ยหวินจินด้วยขอบตาแดงก่ำเซี่ยจ้วงหยวนข้าชอบท่านข้าไม่ขอตำแหน่งภรรยาเอกคนที่หนึ่งของท่านท่านมอบตำแหน่งภรรยาเอกคนที่สองให้ข้าก็พอหากท่านแต่งกับข้าจะให้ท่านพ่อข้าช่วยท่านอย่างสุดความสามารถให้ท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดว่าที่ใต้เท้าโซฟู่วาจานี้หากเป็นชายอื่นได้ยินย่อมต้องยินดีแทบคลั่งแต่เซี่ยหวินจินกลับรู้สึกเพียงแค่หญิงผู้นี้หน้าไม่อายเกินไปแล้วนี่หรือที่กล่าวว่าสตรีสูงศักดิ์เมืองหลวงแม้แต่หญิงบ้านนอกยังเทียบไม่ได้หน้าตาจารีสตรีล้วนไม่ต้องการยังจะเป็นสตรีสูงศักดิ์ได้อีกหรือสีหน้าเซี่ยหวินจินเต็มไปด้วยความดำทะมึนตวาดเสียงเข้มขึ้นว่าระยังอายพอคิดถึงว่าหญิงผู้นี้ลงมือกับลู่เจียวเขาก็ควักยาขวดหนึ่งจากแขนเสื้อออกมายัดใส่มือถงอี้สั่งว่าไปป้อนนางกลืนลงไปตอนนี้ถงอี้แต่งกายเป็นสตรีคนปกติคิดว่าเขาเป็นบ่าวหญิงของเซี่ยหวินจินไม่รู้ว่าเขาเป็นชายถงอี้รับยามาก็ก้าวเข้าไปหลินรูรูสีหน้าหลินรูเยเว่ยิ่งซีดเผือดมองเซี่ยหวินจินอย่างขอร้องกล่าวว่าเซี่ยจ้วงหยวนท่านอย่าทำเช่นนี้ข้าไม่ร้องขอตำแหน่งภรรยาเอกจ้วงหยวนข้าขอเพียงภรรยาเอกคนที่สองก็ยังไม่ได้หรือถงอี้เดินถึงข้างกายนางคว้าตัวนางไว้นางดิ้นรนถงอี้กดนางไว้พร้อมกับเทยาในมือลงปากนางทันทีหลินหรูเยเว่ถูกป้อนยาลงไปแล้วก็มองเซี่ยหวินจินอย่างหวาดกลัวเจ้าป้อนยาอันใดให้ข้าเจ้าป้อนยาอันใดให้ข้ากันแน่เซี่ยหวินจินเอ่ยปากอย่างเยียบเย็นเจ้ากล้าวางยาภรรยาข้าก็ไปลิ้มรสผลการถูกผู้อื่นวางยาเสียบ้างเขากล่าวจบหันไปมองร่วนใครกับถงอี้กล่าวว่าไปพาหญิงผู้นี้ไปคิดหาทางล่ออ๋องฉินเซียวถิงมามอบหญิงผู้นี้ให้ถึงเตียงเซียวถิงเซี่ยหวินจินเพิ่งกล่าวจบก็เจ็บจี๊ดที่ใจคล้ายถูกเข็มทิ่มแทงและยังหน้ามืดวิงเวียนทรงตัวแทบไม่อยู่ส่วนเศษจวนจะล้มลงร่วนใครข้างๆยื่นมือไปประคองเขาไว้ส่งเสียงร้องอย่างตกใจคุณชายเซี่ยหวินจินตกใจอย่างมากครั้งนี้เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่ว่าสมองเขาเกิดปัญหาแต่เป็นอาการจากร่างกายเขาทำไมเจียวเจียวตรวจไม่พบและเหตุใดตอนเข้าใกล้หลินหรูเยเว่บางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นเกิดปัญหาที่ใดกันเซี่ยหวินจินพยายามคิดแยกแยะพลันคิดถึงว่าเพิ่งจะกล่าวว่าส่งหลินหรูเยเว่ขึ้นเตียงอ๋องฉินก็เจ็บจี๊ดที่หัวใจหน้ามืดวิงเวียนเซี่ยหวินจินคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดถึงว่าครั้งก่อนตนเองเจ็บปวดที่หัวใจหน้ามืดตาลายก็เพราะตนเองคิดทำเช่นนี้จากนั้นก็เกิดอาการเจ็บปวดเช่นนี้เป็นเพราะเหตุใดกันเซี่ยหวินจินคิดจะลองอีกครั้งสั่งการถงอี้ด้วยน้ำเสียงเข้มว่าไปพาหญิงผู้นี้ส่งขึ้นเตียงเซียวถิงครั้งนี้เขายังกล่าวไม่ทันจบความเจ็บปวดรวดร้าวในใจก็กระหน่ำขึ้นมาอีกครั้งหน้ามืดตาลายเจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวเซี่ยหวินจินไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติไร้เหตุผลเช่นนี้กัดฟันกล่าวต่อว่ารีบไปเขากล่าวจบโลหิตก็ทะลักขึ้นแน่นอกจนกระอักออกมาทันทีจบตอนที่579ตอนที่580แรงสะท้อนกลับจากนิยายรวนไทยกับถงอี้ตกใจส่งเสียงร้องดังคุณชาย
ถงอี้ทิ้งหลินหรูเยเว่ในมือวิ่งเข้าไปรับเซี่ยหวินจิ่นรีบถามว่าคุณชายท่านป่วยหรือครั้งแรกก่อนหน้านี้หล่วนไคกับถงอี้ไม่เห็นนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นเซี่ยนอินจินเป็นเช่นนี้ดังนั้นทั้งสองคนจึงคิดว่าเซี่ยหวินจิ่นป่วยถงอี้เห็นเซี่ยหวินจิ่นเช่นนี้ก็ไม่คิดสนใจหลินหรูเยเว่หันหลังกล่าวว่าข้าไปตามเหนียงจื่อเซี่ยหวินจิ่นด้านหลังดิ้นรนคว้าเขาไว้เจ้ากลับมาถงอี้ไม่สนใจยิ่งเร่งความเร็วยิ่งกว่าเดิมคุณชายล้มป่วยจะไม่ตามเหนียงจือมาได้อย่างไรประการแรกวิชาการแพทย์เหนียงจือไร้จือไร้กาประการที่สองนี่เป็นเวลาที่จะทำให้เหนียงจือเห็นใจคุณชายเซี่ยหวินจินด้านหลังเห็นถงอี้วิ่งไปไม่เห็นแม้เงาก็ไม่ดึงดันจะเรียกเขาไว้อีกหันไปมองหลินหรูเยเว่แทนยามนี้หลินหรูเยเว่โดนป้อนยาลงไปใบหน้าเริ่มแดงกำบิดกายไปมาเพราะความร้อนบนร่างกายทำให้นางยกมือกระชากเสื้อผ้าตรงหน้าอกด้วยสัญชาตญาณแววตาเซี่ยหวินจินเยียบเย็นไม่อาจบรรยายออกคำสั่งร่วนไคเสียงเข้มขึ้นทันทีโยนนางลงน้ำร่วนไคเป็นห่วงเซี่ยหวินจินคุณชายแล้วท่านเล่าเซี่ยหวินจินบังคับกายให้นิ่งโบกมืออ่อนแรงกล่าวว่าเจ้าไปเถอะข้าไม่เป็นไรร่วนไคหันหลังเดินไปข้างกายหลินหรูเยเว่คว้าตัวนางออกไปหลินหรูเยเว่ด้านหลังบิดกายดิ้นรนไปมาส่งเสียงตะโกนเรียกเซี่ยหวินจินเซี่ยหวินจินข้าชอบท่านข้าไม่ขอเป็นภรรยาเอกจ้วงหยวนของท่านข้าขอแค่ภรรยาเอกคนที่สองขอร้องท่านแล้วข้าจะดีต่อท่านจะช่วยท่านท่านวางใจข้าไม่แก่งแย่งกับลู่เจียวข้ารับรองจะอยู่อย่างสงบเสงี่ยมแม้ว่าหลินหรูเยโวโดนยาแต่กลับยังรู้จักพูดจารับรองเช่นนี้ตอนนี้ชื่อเสียงนางถูกทำลายสิ้นแล้วหากไม่แต่งกับเซี่ยหวินจินนางไม่มีทางได้แต่งงานและไม่มีทางอยู่เมืองหลวงต่อวิธีการจัดการของบิดามารดานางที่ดีที่สุดก็คือไปหาคู่แต่งงานให้นางยิ่งไกลยิ่งดีคิดถึงสภาพเช่นนั้นแล้วนางรู้สึกว่าตนเองแทบจะเสียสติคลุ้มคลั่งได้กว่าจะได้มากลับมาเกิดใหม่อีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายถึงกับมีจุดจบเช่นนี้นางทำใจยอมรับไม่ได้น่าเสียดายเซี่ยหวินจินด้านหลังไม่สนใจนางแม้แต่น้อยเขาจ้องมองหลินหรูเยเว่ที่ถูกร่วนไคลากออกไปด้วยสายตาเย็นยะเยือกทำไมเขาจะส่งหลินหรูเยเว่ขึ้นเตียงผู้ชายอื่นเขาต้องปวดใจจนกระอักโลหิตด้วยหรือว่าระหว่างเขากับหลินรูเยเว่มีอันใดพันผูกกันเช่นว่าชาติก่อนหลินรูเยเว่เป็นคนรักของเขาดังนั้นชาตินี้เขาส่งนางขึ้นเตียงผู้ชายอื่นตนเองจึงต้องปวดใจจนกระอักโลหิตแต่เซี่ยหวินจินก็ปฏิเสธความคิดนี้ทันทีหากชาติก่อนพวกเขาเป็นคนรักกันเหตุใดชาตินี้เขาจึงไม่ได้รู้สึกอันใดกับนางเขาแน่ใจว่าตนเองไม่ได้รู้สึกอันใดกับหลินรูเยเว่กลับกันเขามีความรู้สึกต่อเจียวเจียวทุกครั้งที่เข้าใกล้นางเขาก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่มาจากใจเซี่ยหวินจินคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจสมองสับสนวุ่นวายไปหมดสุดท้ายคิดจนสมองแทบระเบิดณเรือนด้านหลังลู่เจียวได้รับรายงานถงอี้ก็ตกใจนางรีบลุกขึ้นตามหลังถงอี้ออกไปท่านย่าหลิวเห็นก็ตามไปด้วยเจียวเจียวเกิดเรื่องอะไรขึ้นคนไม่น้อยก็เดินมาทางนี้ลู่เจียวเดินไปข้างกายท่านย่าหลิวเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเอาหวินจินเหมือนไม่สบายข้าไปดูหน่อยได้เจ้ารีบไปท่านย่าหลิวร้อนใจรีบเร่งให้ไปลู่เจียวเดินออกไปเรือนด้านหน้าถงอี้กับร่วนจูสองคนรีบตามไปทั้งสองคนเพิ่งจะเดินถึงหน้าประตูฉุยฮวาเหมินหนึ่งเรือนด้านหลังก็เห็นร่วนไคพาเซี่ยหวินจินมายืนอยู่ข้างประตูยามนี้เซี่ยหวินจินสีหน้าซีดเผือดร่างกายไร้เรี่ยวแรงลู่เจียวก้าวเข้าไปถึงก็ถามอย่างเคร่งเครียดว่าเกิดอันใดขึ้นอยู่ดีๆเหตุใดจึงล้มป่วยได้นางมองสภาพเซี่ยหวินจินออกว่าไม่ค่อยปกติเซี่ยหวินจินเห็นลู่เจียวสีหน้าเคร่งเครียดในใจเขารู้สึกดีใจมากแต่ก็กลัวลู่เจียวจะเป็นห่วงจึงรีบเอ่ยว่าเจียวเจียวเจ้าใจเย็นๆไม่ได้เป็นอันใดมากแต่ลู่เจียวไม่ได้สนใจเขายื่นมือไปคว้ามือเขามาจับชีพจรจากนั้นก็เอ่ยถามอาการของเขาเซี่ยหวินจินคว้ามือลู่เจียวเอาไว้กล่าวน้ำเสียงนุ่มนวลว่าเจียวเจียวพวกเราหาที่คุยรายละเอียดเรื่องนี้กันเรื่องนี้ไม่อาจคุยกันเพียงประโยคสองประโยคก็จะกระจ่างได้ลู่เจียวเงยหน้ามองเขาพบว่าเขามีท่าทางลำบากใจจะเอ่ยในใจก็เริ่มหนักอึ้งขึ้นมาตกลงขณะที่ทั้งสองคนพูดกันอยู่ก็เดินไปยังศาลาบุปผาที่อยู่ไม่ไกลนักร่วนไข่กับถงอี้ออกไปยืนห่างออกไปอีกหน่อยอย่างรู้ความคอยเฝ้าระวังให้ทั้งสองคนลู่เจียวไม่ได้รีบร้อนถามเซี่ยหวินจินว่าเกิดเรื่องอันใดแต่ตรวจร่างกายเซี่ยหวินจินก่อนตรวจไปตรวจมาก็ตรวจไม่พบความผิดปกติในร่างกายเซี่ยหวินจินสุดท้ายนางเอ่ยถามด้วยสีหน้างุนงงว่าร่างกายเจ้าไม่ได้ป่วยตรงไหน
พอลู่เจียวเอ่ยขึ้นเซี่ยวหวินจิ่นก็หลับตาลงทันทีตอนเขาลืมตามองไปยังลู่เจียวอีกทีก็กล่าวว่าเจียวเจียวข้าไม่รู้ว่าเจ้าเชื่อหรือไม่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงงานเลี้ยงชยงหลินครั้งก่อนอ๋องจิ้นสั่งให้ข้าไปสวนดอกไม้เด็ดดอกไม้ข้าพบหลินรูเยเว่ที่สวนดอกไม้มองแผนการในใจของหญิงผู้นี้ออกข้ารังเกียจพฤติกรรมของนางอย่างมากดังนั้นจึงแอบครุ่นคิดว่าหญิงผู้นี้เหมาะสมกับอ๋องฉินเซียวถิงดีไม่สู้จับคู่ให้ทั้งสองคนแต่พอข้าเพิ่งมีความคิดนี้ในใจก็พลันราวกับมีเข็มทิ่มแทงเจ็บปวดเสียจนหน้ามืดตาลายเกือบหมดสติเซี่ยหวินจินกล่าวจบลู่เจียวก็พลันคิดถึงว่างานเลี้ยงชยงหลินครั้งก่อนเซี่ยหวินจินบอกว่าเขาสงสัยว่ามีคนวางยาพิษเขาเซี่ยหวินจินไม่รอให้ลู่เจียวกล่าวแต่เล่าต่อว่าต่อมาที่หอปาซ่านหญิงผู้นี้บุกเข้ามาในห้องรับรองข้าไม่ได้ขับไล่นางไปก็เพราะคิดอยากตรวจสอบให้เข้าใจสภาพอาการของร่างกายข้าว่าเกี่ยวข้องกับนางหรือไม่ปรากฏข้าเข้าใกล้นางก็ไม่ได้เป็นอันใดต่อมาข้าสงสัยสมองข้ามีปัญหาจึงได้เป็นเช่นนี้แต่เมื่อครู่อาการเพิ่งจะเกิดอีกครั้งเมื่อครู่หลินรูเยเว่มาหาข้าบอกว่าคิดจะเป็นภรรยาเอกคนที่สองของข้าแต่พอข้าคิดถึงว่านางบงการคุณชายรองเนี่ยวางยาเจ้าก็โมโหมากดังนั้นจึงได้สั่งให้ถงอี้ป้อนยานางให้พวกเขานำหญิงผู้นี้ไปส่งขึ้นเตียงอ๋องฉินเซียวถิงไม่คิดว่าพอข้าออกคำสั่งลงไปก็ถึงกับปวดใจจนหน้ามืดตาลายและยังกระอักโลหิตอีกด้วยเซี่ยหวินจินกล่าวจบสมองลู่เจียวก็อึงอนไปหมดสีหน้าพลันซีดขาวไร้สีเลือดทันทีออดิโอโรแมนเซี่ยหวินจินไม่เข้าใจแต่นางมีอะไรให้ไม่เข้าใจนี่คือแรงสะท้อนกลับจากนิยายเพราะในนิยายหลินรูเยเว่จึงจะเป็นภรรยาตามชะตากำหนดของเซี่ยหวินจินตอนนี้เซี่ยหวินจินจะส่งหลินรูเยเว่ขึ้นเตียงชายอื่นเห็นได้ชัดว่าจะพลิกเรื่องราวในนิยายแรงสะท้อนกลับจากนิยายทำให้เขาเป็นเช่นนี้เซี่ยหวินจินเห็นลู่เจียวสีหน้าซีดเผือดราวกับกระดาษขาวเขาก็นึกเป็นห่วงขึ้นมายื่นมือออกไปกอดลู่เจียวไว้แน่นกล่าวว่าเจียวเจียวเจ้าอย่าได้เป็นห่วงข้าไม่เป็นไรแม้ว่าตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้แต่ข้าจะพยายามหาสาเหตุให้ได้ลู่เจียวสมองสับสนไปหมดนั่งหันไปมองเซี่ยหวินจินพูดไม่ออกแม้สักคำหรือว่านางกับเขาไม่อาจอยู่ร่วมกันได้เสียหวินจินต้องอยู่ร่วมกับหลินรูเยเว่จึงจะได้ลู่เจียวยิ่งคิดก็ยิ่งปวดใจสุดท้ายก็อดขอบตาแดงไม่ได้เสียหวินจินเห็นนางปวดใจเช่นนี้ในใจก็ปวดร้าวตามไปด้วยเขายื่นมือขึ้นอบกอดนางเอาไว้ปลอบใจอย่างนุ่มนวลว่าเจ้าอย่าได้ปวดใจไปข้าไม่เป็นไรจบตอนที่580 1. เป็นประตู2กั้นระหว่างเรือนด้านนอกกับเรือนด้านในบนเส้นกึ่งกลางของจวนในสมัยก่อนสตรีในตระกูลผู้ดีจะไม่กล้าออกจากประตูนี้